็ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนี้ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ป่วยที่ชวนมาพี่ป่วยนี่ก็เป็น intellectual hero ของพี่คนหนึ่งครับดูจากหน้าตาก็สุดยอดมากคราวนี้ถ้าเกิดว่ากลับมาดูที่สไลด์แรกนะครับเราจะเห็นมีอะไรหลายอย่างเต็มไปหมดเลยมีทั้ง DNA มีทั้งไดโนเสาร์มีทั้งไซบอร์กscience to sci-fi ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตของวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันขยับจากแลบไปสู่คอมมูนิเคชันไปสู่หนังไซไฟไปสู่อะไรต่างๆได้ยังไงอะไรเงี้ยครับอันแรกที่อยากจะชวนคุยก็คือเนี่ยมีไดโนเสาร์อยู่2ตัวที่บนจอหลักนี้อะไรเงี้ยครับมีใครรู้บ้างครับว่าตัวสีฟ้านี่คือตัวอะไรมีใครรู้ไหมครับแล้วหลับได้สักประเภทป่ะใช่ๆเป็นเวโรซีแรปเตอร์แต่ว่ามันมีความพิเศษด้วยก็คือว่าเวโรซิแรปเตอร์นี่คือบลูใช่ไหมครับเป็นเวโรซิแรปเตอร์ที่อยู่ในหนังจูราสสิกพาร์คหนังจูราสสิกพาร์คเนี่ยมันมีความน่าสนใจหลายอันมากก็คือหนึ่งก็คือว่ามันเป็นหนังที่แบบว่าทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเนี่ยแบบชอบมากเพราะว่ามันทำให้วงการการขุดไดโนเสาร์เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ในหลุมอย่างเดียวมันทำให้คนตื่นเต้นไปทั่วโลกอันที่สองก็คือว่ามันทำให้แบบว่านักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่แบบตอนเด็กๆได้ดูจูราสสิกพาร์คเนี่ยลุกขึ้นมากลายเป็นคนขุดไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับหรือว่าหนังไซไฟอย่าง Jurassic Park เนี่ยมันทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆมันเกิด inspiration ไอเดียอะไรประหลาดๆที่แบบว่าคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนอย่างเช่นอันนึงก็คือเรื่องของการโคลนนิ่งแมมมอธว่าเนี่ยถ้าเราโคลนไดโนเสาร์ได้เราจะเอาช้างแมมมอธจากอดีตกลับมาสู่ปัจจุบันได้ไหมอะไรเงี้ยครับงั้น Jurassic Park เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่มีไดโนเสาร์ตัวนี้อยู่อีกตัวนึงตัวนี้ตัวสีเหลืองมีใครบอกได้ไหมครับว่าตัวสีเหลืองนี่คือตัวอะไรฮัลโหลไก่โบราณไก่โบราณโอเคแนะนำตัวด้วยได้ไหมครับก่อนที่จะพูดนะครับจะได้ทักทายกันได้โอเคผมก็ชื่อโมสเนาะโมสโอเคใครพอผมครับไก่โบราณมีใครให้อะไรอย่างอื่นไหมครับนอกจากไก่โบราณอืมพี่ป่วยตัวสีเหลืองนี่คืออะไรถ้าตอบผิดนี่อายเด็กนะครับฮะตัวสีเหลืองเนี่ยแหละครับมันตัวเดียวกันเหรอครับใช่มันคือตัวเดียวกันครับมันคือ Velociraptor mongoliensis มันคือตัวเดียวกันเลยครับแต่ว่าสังเกตว่า2ตัวนี้มันถูกนำเสนอออกมาต่างกันตัวสีเหลืองเนี่ยคือเป็นภาพ Velociraptor ของจริงที่นักวิทยาศาสตร์ construct ขึ้นมาจริงๆถ้าเอาแบบให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยก็คือว่า scale ของ Velociraptor เนี่ยมันก็ตัวไม่ใหญ่กว่าไก่บ้านเราธรรมดานี่เองเนี่ยครับซึ่งอันเนี้ยมันก็คือน่าสนใจมากว่าในหนัง Jurassic Park เนี่ยเอาเวโรซิแรปเตอร์ที่แบบตัวน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยไปทำให้มันกลายไปเป็นแบบว่าตัวใหญ่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็แบบกลายเป็นแบบซีนสยองขวัญได้อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นคำถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าไดโนเสาร์ที่มันเป็นแบบเรารู้ว่าเราชีวิตของจริงเป็นยังไงแต่ในหนังเราทำให้มันเฟกเนี่ยเราเอาเฟกไซแอนเนี่ยมาทำให้มันเกิดไซแอนได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มันคำถามที่น่าสนใจถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าไดโนเสาร์มันหน้าตาเป็นยังไงแต่เราทำให้มันน่ากลัวขึ้นเพื่อคนสนใจมากขึ้นเพื่อมันอินสปายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆเพื่อให้มันเกิดความตื่นเต้นมากขึ้นเนี่ยเฮ้ยแบบนี้มันเป็นการใช้วิทยาศาสตร์ที่ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจารย์เจษดาจะมาเข่งไหมอย่างเงี้ยพี่ป่วยอาจารย์เจษดาจะมาว่าเราไหมว่าเราเอาเฟกไซน์มาสร้างเรียลไซน์อย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเขาไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ครับอ๋อเขาไม่ได้เข้ามาโอเคไม่เป็นไรครับโอเคอันที่สองที่อยากจะชวนให้ดูนะครับก็คือภาพนี้ครับโหวตหน่อยครับคิดว่า A หรือ B เนี่ยอันไหนมันเป็นอนาคตมากกว่ากันเรื่องA ครับ A โอเคทุกคน A ตอ บมีใครให้ B ไหมครับ B ครับมีคนตอบ B ด้วยโอเคเยี่ยมมากครับพี่ไก่ภาพนี้น่าสนใจมากอันนึงก็คือเป็นมาจาก Stark Industries ของ Iron Man ใช่ไหมครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นภาพ Apple iPhone ครับสองอันนี้ก็จาก Iron Man ก็น่าตื่นเต้นกว่าใช่ไหมพี่ป่วยพี่ป่วยจะอัดไว้ไหมครับวิดีโอคอลเนี้ยอัดได้ไหมอัดอยู่ครับได้ครับถ้ามันหลุดก็ไม่เป็นไรมันคงไม่หลุดหรอกโอเค Apple ก็น่าจะดูแบบว่าเป็นปัจจุบันใช่ไหม Stark Industries เนี่ยเป็นอนาคตแบบเท่มากแต่ว่าถ้าลองคิดดูดีๆครับลองดูจอของ2อันนี้ครับอันไหนจอสีเยอะกว่ากันครับอันขวาครับดีขวาครับดีใช่ป่ะจออันขวาจอ iPhone เนี่ยสีเยอะกว่าอ้าวเนี่ยเหมือนดูได้โทนิสตาร์เนี่ยเราก็จะเห็นแบบภาพวัน2สีคือสีขาวกับสีน้ำเงินใช่ป่ะแต่จอ iPhone เนี่ยเราเห็นครบทุกสีเลยคือมีทั้งสีเขียวสีแดงสีอะไรต่างๆแล้วทำไมอนาคตเนี่ยแทนที่มันควรจะต้องยิ่งเจ๋งขึ้นยิ่งมันขึ้นยิ่งแบบดีขึ้นทำไมอนาคตผ่านโทนิสตาร์เนี่ยสีจอมันกลับน้อยกว่าจอ iPhone นะครับนี่เป็นคำถามนึงที่น่าสนใจว่าจริงหรือเปล่าว่าอนาคตเนี่ยมันต้องดีขึ้นหรือว่าภาพฉายอนาคตเนี่ยมันจะต้องดีกว่าปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับมีใครคิดว่ายังไงบ้าง
เพราะหนังมันต้องคุมโทนครับเพราะหนังมันต้องคุมโทนโอเคครับทุกเรื่องเลยครับทั้ง Iron Man Tron หรือว่า Star Wars ทุกคนเนี่ยใช้สีฟ้าเป็นเรืองแสงหมดเลยเพื่อที่จะบอกถึงอนาคตซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคนดูอย่างแบบพีที่แบบว่าเป็นพวกชอบตั้งคำถามเนี่ยก็จะถามว่าเอ้ยทำไมมันเป็นทำไมมันใช้ได้แค่สีเดียวทำไมมันไม่รู้จักเสี่ยวมี่หรือเปล่าที่แบบว่ามีครบทุกสีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมมือถือแบบเสี่ยวมี่ที่แบบมีสีเต็มไปหมดเนี่ยถูกไม่ถูกเอามาใช้เป็นอนาคตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นคำถามนึงที่อยากจะฝากไว้ให้คิดคำถามที่สามก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันแบบมากขึ้นรู้จักอันนี้ไหมครับอ๋อคนทำหนังสือรู้จักครับรู้จักใช่ไหมครับพี่ป่วยรู้จักไหมครับวันนี้พี่ป่วยอย่างมากเลยครับอันเนี้ยรู้จักดีเลยใช่ไหมครับทุกคนก็คงจะเคยผ่านตามอันนี้มาใช่ไหมครับเรารู้จักอันนี้กันไหมครับคุณนะคุณใช่ไหมรู้จักค่ะโอเคจริงๆไม่ต้องมิวไมค์ก็ได้เราจะได้แบบคุยกันแบบลื่นขึ้นไม่งั้นมันจะมีดีเลย์น้องแบบเวลาพี่แบบถามอะไรไปแล้วแบบคนแบบเปิดกว่าจะเปิดไมค์อะไรเงี้ยครับเนื่องเปิดไมค์ไว้ได้ไม่ได้ซีเรียสมากโอเคฮะโอเคขอบคุณครับเนี่ยเห็นภาพโมเดลอะตอมนี้ไหมครับความน่าสนใจก็คือว่าสวทช.สวท.เนี่ยใช้รูปร่างเป็นโมเดลของสมัยแบบรัตเทอร์ฟอร์ดใช่ไหมคือแบบว่าเป็นแบบว่ามีอิเล็กตรอนวงล็อกวิ่งรอบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูว่าสวท.ตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเขาตั้งในปี1972นะครับคือหลังที่เราค้นพบควอนตัมโมเดลของอะตอมแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทำไมสสวทซึ่งเป็นหน่วยงานที่แบบว่าควรจะส่งเสริมวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้โมเดลหรือว่าใช้รูปของแบบ Rutherford มาเป็นโมเดลของโลโก้สถาบันเขาอะครับผมเดานะครับเพราะว่าสมัยยุคนั้นน่ะพวกอะไรที่โลโก้มันแนวเนี้ยมันจะสื่อออกไปทางแนววิทยาศาสตร์ดีสังเกตจากพวกหนังหรือว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเลยนะมันจะชอบใช้โลโก้ในแนวเนี้ยใช่ตอนนั้นมันเท่กว่ามันก็เท่กว่าจริงๆด้วยถูกไหมครับเหมือนแม้ถ้าเราเอาแบบว่าโลโก้สวทเป็นแบบว่าโมเดลแบบควอนตัมโมเดลมันก็จะแบบมืดๆทึมๆหน่อยคล้ายๆกับความทึมๆของการศึกษาในบ้านเราพอดีเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็น่าสนใจว่าทำไมไอความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภาพฉายทางวิทยาศาสตร์ที่เราคิดเนี่ยหลายๆครั้งมันไม่ได้ตรงกันเสมอไปไดโนเสาร์ที่เหมือนจริงก็อาจจะไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่น่ากลัวที่สุดเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดก็อาจจะไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเวลาเราพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมหรือว่าเราจะมองเรื่อง scientific facts กับ representation ของวงการวิทยาศาสตร์ได้ยังไงนี่เป็นคำถามอันนึงที่อยากจะฝากให้ลองคิดดูในระหว่างที่เรานึกถึงเรื่องท้องนี้ไปเรื่อยๆแล้วลองคิดดูซิว่าถ้าเกิดว่าไอความเป็นวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอัปเดต scientific representation ให้มันแมทช์ด้วยไหมหรือเราจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้ให้โลโก้สสวทก็ยังเป็นโมเดลของรัตเทอร์ฟอร์ดต่อไปอะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นคำถามหนึ่งที่อยากฝากไว้พี่ป่วยมีข้อเสนอแนะอะไรไหมครับมีความคิดอะไรไหมครับตอนนี้เหรอครับก็คงปรับยากครับขนาดรูปหนังสือยังไม่เปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนเลย ดีครับดีครับมีใครมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างครับจากเห็น3ตัวอย่างผมเข้าใจครับผมขอยกตัวอย่างแคปซูลเคสครับสังเกตไหมครับว่าไอคอนเซฟไฟล์ทุกวันนี้มันยังคงใช้รูปแผ่นฟอปปี้ดิสส่วนใหญ่นะหรือไอคอนโทรศัพท์มันยังใช้รูปหูโทรศัพท์บ้านหรือวงการโทรทัศน์ก็เหมือนกันบอกบันทึกเทปโทรทัศน์ทั้งที่จริงๆไม่ได้ใช้เทปแล้วครับหลายครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยของยูเซอร์ด้วยเนาะว่าเวลาที่แบบว่าเรา develop อะไรสักอย่างนึงกว่ายูเซอร์จะแบบ adapt เทคโนโลยีหรือ adopt ขึ้นมาใหม่มันก็ใช้เวลาพอสมควรคำถามก็คือว่าแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันจะมีภาพนึงที่แบบพี่ชอบมากแล้วก็เป็นภาพหนึ่งในภาพที่ประทับใจที่สุดในการเรียนวิทยาศาสตร์มาคือภาพนี้ครับเห็นอะไรในภาพนี้บ้างครับดูลายมือโดยใช้กล้องจุลทรรศน์นี่นะเป็นแบบสองตาด้วยนะครับเหมือนเคยเห็นแลบมหิดลบางทีมีตาเดียวเลยเป็นสเตอริโอไมโครสโคปแล้วเห็นลึกเลยมีมิติด้วยเห็นอะไรมาที่โรงเรียนผมก็มีแต่โมไม่เห็นอือฮึน่าเห็นอะไรในภาพนี้น้องๆเห็นอะไรบ้างไหมครับเตชินจะแชร์อะไรไม่เอ่ยมีน้องบอกว่าดูลายมือฮะหรือว่าสายป่านอยากแชร์อะไรไหมฮะโอเคมันมีการดูลายมือ เห็นอันนึงที่มันน่าสนใจของภาพนี้สำหรับพีโดยส่วนตัวนะแล้วก็คิดว่าอยากชวนให้ทุกคนลองมองภาพนี้ด้วยกันคือมันมีความ
มันมีความย้อนแย้งบางอย่างของว่าปกติกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ของการค้นหาความจริงแบบที่เราจะคิดว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นแบบนึงแต่ภาพเนี้ยมันเกิดการเบลอกันระหว่างวิทยาศาสตร์ของที่เราแบบจะดูเซลล์ดูเนื้อเยื่อกับการเอามาดูลายมือเนี่ยเราจะเห็นแบบว่ายันอยู่ข้างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งภาพเนี้ยหลายๆคนแบบคนก็จะบอกเอ้ยมันเป็นภาพที่งมงายหรือเปล่ามันแบบโอ้ดูสิคนไทยใช้กล้องจุลทรรศน์เอามาดูอะไรแบบนี้แต่อยากให้ลองมองภาพนี้ลึกๆขึ้นนะครับแล้วในระหว่างที่เราแบบคุยกันเนี้ยอยากเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ภาพนี้อีกครั้งแล้วอยากจะรู้ว่าแบบแต่ละคนมองเห็นอะไรที่มันลึกขึ้นกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งพอเราเอาภาพเนี้ยเข้าไปประกอบกับ4ภาพที่เราพูดขึ้นมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำอ่ะไม่ว่าจะเรื่องโลโก้ของสสวทไดโนเสาร์จูราสสิกพาร์คหรือว่าโทนี่สตาร์คเนี่ย4ภาพเนี่ยมันกำลังบ่งบอกอะไรกับบางอย่างคำถามที่พี่ว่ามันน่าสนใจที่เราจะต้องชวนคิดกันก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้วิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งที่บอกเรียกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยในแต่ละภาพเนี่ยมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าวิทยาศาสตร์แต่ละอันเนี่ยมันเกี่ยวข้องโยงกันยังไงจากโทนี่สตาร์คไปจนถึงกล้องจุลทรรศน์2ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยครับกล้องจุลทรรศน์2ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคคำถามที่พูดไปเมื่อกี้มีใครมีข้อเสนอแนะมั้ยครับหรือว่าแบบอยากจะดิสคัสอะไรมั้ยครับจากภาคนี้ว่าวิทยาศาสตร์มันเวอร์ชันเดียวกันไหมมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยคือถ้าเห็นแค่ภาพไอ้ที่เป็น2กล้องจริงๆอ่ะเอาแค่ภาพนั้นภาพเดียวนะที่แบบพอมันบอกว่ามันงมงายเพราะมันก็เหมือนคล้ายๆสองพระอื่นดูดวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในทางกับการเราเอาไอ้สิ่งทั้ง3อย่างมาใส่ลงไปด้วยมันจะยิ่งดูไฮเทคดูทันสมัยขึ้นทีอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะ เหมือนอยู่เนี้ยผมเคยเห็นมันจะมีอุปกรณ์ที่คล้ายๆเป็นอะไรวิทยาศาสตร์เทียมอะอยู่เนี้ยบางทีเขาต้องพัฒนาที่มันหลอกต่อคนได้เนียนขึ้นเขาพัฒนานะคือจำก่อนอาจจะมีแค่อุปกรณ์สองอะไรอย่างเดียวใช่ไหมอยู่นี้เห็นมีแบบมาต่อคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์อยู่ในคอมด้วยคือแบบมันทำให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นอะอะไรประมาณนั้นก็คือว่าวิทยาศาสตร์เทียมแล้วก็แท้มันก็พัฒนาไปคู่กันประมาณนั้นสำหรับภูมินะภูมิสำหรับเรารู้สึกว่าแบบหลายๆคนรู้เหมือนอยากจะโรแมนติไซซ์วิทยาศาสตร์นะครับว่ามันต้องเป็นอะไรที่จับต้องยากมันต้องเป็นอะไรที่แบบดูฟิวเจอริสติกดู out of reach ทั้งที่จริงๆแล้วว่าวิทยาศาสตร์มันอยู่รอบตัว integration ของ culture กับ science มันควรเป็นอะไรที่แบบเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างการที่มีคนเอาแบบเอาผมจำไม่ได้ว่าเป็น MIT หรือเปล่าแต่ว่าเอาสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆรอบตัวมาทำ centrifuge เพื่อแยกเลือดเพื่อ test โรคมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับเราอ๋อครับเยี่ยมครับสุดยอดชอบอ๋อพี่ไก่ครับช่วยแนะนำหน่อยครับภาพนี้เพื่อนๆพี่ไก่ถ่ายเองครับครับพี่ถามหลังไมค์ไปหาพี่ๆครับว่าเฉลยได้ไหมว่าไอ้ภาพกล้องจุลทรรศน์เนี่ยจริงๆมันเป็นภาพที่เซตถ่ายครับคือจริงๆมันไม่ใช่ของจริงนะจริงๆอ๋อเหรอพี่ไม่รู้นะเนี่ยนะครับมันส่องแบบนี้ไม่ได้ครับมันมองไม่เห็นครับตัวนี้เป็นกล้องประกอบครับไม่เห็นครับคือมันเลยอาจจะทะลุครับคิดอยู่ว่าการเฉลยอาจจะทำให้เป็นมิติที่น่าสนใจขึ้นเพราะว่ามันจะกลายเป็นภาพไซไฟขึ้นมาทันทีกลายเป็นไซไฟขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นไซไฟหมดเลยพี่สุดยอดนะยอดขอบคุณครับมีใครพอมันเฉลยแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้มันคอร์สมันติดแค้นขึ้นไปอีกอะพี่ซึ่งความโรแมนติไซส์วิทยาศาสตร์แบบที่พี่บูมบอกเมื่อกี้ก็ทำให้มันเห็นชัดขึ้นนะฮะพอนั่นนอนอยู่ป่ะเนี่ยแล้วนอนหายไม่เป็นไรโอเคคราวนี้คำถามเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าน่าสนใจก็คือว่าแล้วสรุปวิทยาศาสตร์คืออะไรกันแน่เมื่อกี้มีทั้งไซไฟมีทั้งหนังสือเรียนมีอะไรต่างๆปนกันหมดอะไรเงี้ยครับพี่คิดว่าถ้าเราแบบไปถามคำถามนี้กับคนหลายๆคนมันก็อาจจะได้คำตอบไม่เหมือนกันอย่างเช่นไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมติพี่ไปถามสสวทอย่างเงี้ยเราก็จะแบบได้อะไรแบบมันคือกระบวนการหาความรู้อย่างมีขั้นตอนแบบแผนบลาๆๆจัดระเบียบอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะแบบไปเจออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีหนังสือเรียนเต็มไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะเจอแบบคุณครูนึกถึงคุณครูสอนหนังสือว่าเซลล์มีออร์แกเนลกี่ประเภทมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันนึงแต่ว่ามีโชคดีอย่างนึงว่าแบบตอนโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยโตมาในวิทยาศาสตร์อีกแบบนึงอ่ะอันนี้มีคีย์เวิร์ดนึงแล้วว่าสำหรับพี่คิดว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้แค่มีแบบเดียวหรือเปล่าตอนเด็กๆจำได้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะพาไปดูไดโนเสาร์บ่อยๆนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แบบว่าชอบไดโนเสาร์ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบว่าถ่ายไดโนเสาร์ด้วยก็แบบเอาไดโนเสาร์มาเป็นตัวเองด้วยอันนี้ก็คือพี่น้อยๆสมัยที่อายุรังเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยครับมีจูราสสิกพาร์คมีเวโรซิแรปเตอร์มาอีกแล้วมันกลับมาอีกหลายๆรอบอันนึงที่แบบตอนเด็กๆได้ดูแล้วก็ประทับใจมากก็คือเรื่องของไดโนเสาร์ของโดมิตะ
อันนี้ไม่รู้ว่ามีใครไม่รู้เราแก่ไปหรือยังไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังได้ดูกันอยู่ไหมครับอ๋อยังดูอยู่ยังดูอยู่ใช่ไหมโอเคแล้วการรอภาคใหม่อยู่รอภาคใหม่อยู่โอเคแล้วการที่แบบได้ดูเรื่องไดโนเสาร์ของโดมิตะเนี่ยมันก็ทำให้แบบได้รู้จักโดเรมอนได้รู้จักว่าโลกอนาคตมันจะมีแกดเจ็ตนู่นนี่นั่นแต่ละตอนมีเครื่องไม้เครื่องมือมีทามแมชชีนมีผ้าคลุมไปที่ผ้าคลุมล่องหนมีประตูไปที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันทำให้แบบรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้ไกลตัวเนาะไอ้ไดโนเสาร์หรือว่าของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยครับดังนั้นอันนึงที่แบบว่าตอนเด็กๆเคยคล้ายๆกับพ่อกับแม่เคยพูดให้ฟังก็คือว่าจริงๆไอ้ที่เราดูเนี่ยมันก็คือวิทยาศาสตร์เท่านั้นเลยเนาะมันไม่ใช่แค่อะไรที่แบบว่าอยู่ในตำราอันนี้คือเรียนรู้ก่อนที่จะรู้ตำราด้วยซ้ำว่าวิทยาศาสตร์มันก็จะแบบเป็นอะไรแบบงอๆแบบมันๆขำๆอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับงั้นตอนเด็กๆเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าไดโนเสาร์กับโดเรมอนเนี่ยสองอย่างคือคำนิยามของวิทยาศาสตร์ถ้ามีคนถามพี่สักตอน5ขวบพี่จะบอกว่าอ๋อวิทยาศาสตร์ก็คือไดโนเสาร์กับโดเรมอนไม่อันใดก็อันนึงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็รีเฟล็กจากตอนเด็กๆจำไปลื้อภาพเขียนเก่าๆมาเพิ่นพ่อได้สแกนไว้ก็แบบว่ามานั่งดูแบบการบ้านที่ทำต่อครูเด็กๆว่านี่เขา2547โอ้ไหนแก่แล้วทำให้รู้สึกว่าแบบจริงๆการเข้าใจวิทยาศาสตร์ผ่านการวาดภาพผ่านการเขียนผ่านศิลปะอะไรต่างๆนะมันไม่เคยหลายๆคนเลยบอกว่ามันแยกจากกันนะแบบสมองซีกซ้ายซีกขวาแต่ว่าตั้งแต่โตมาเด็กๆเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าแบบวิทยาศาสตร์หรือว่าศิลปะเนี่ยมันแยกออกจากกันเลยหรือรวมไปถึงเดินพี่ป่วยมันขึ้นว่ามีติ้งมันจะเอ็นใน10นาทีอะครับโอ้ขออภัยครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันหลุดก็สามารถเข้ามาอันนี้ใหม่ก็ได้หรือว่าพี่จะตั้งอีกห้องก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งในตัวส่งลิงก์ไปได้เป็นถือว่าเป็นการแบบว่าพักยกแบบจบเอพิโซดหนึ่งได้ครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าอีกภาพนึงที่แบบว่าเราก็แบบว่าอินกับพวกอะไรที่มันเป็นอนาคตมากจากภาพเด็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วอันนึงจำได้แบบที่แบบว่าจำได้ชัดมากนี่ภาพแบบในหัวยังชัดอยู่เลยคือได้เรียนรู้จากคำนึงคำนี้คือคำว่าการงานอาชีพและเทคโนโลยีคือตอนที่เราเรียนประถมใช่ไหมครับเราก็จะได้ตารางเรียนตอนเปิดเทอมแล้วเราก็จะแบบมันจะมีวิชาเรียนอะไรบ้างหน้าอะไรเงี้ยในพอได้เห็นคำว่าการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันฉายแววอันตื่นเต้นออกมาเลยแล้วในตอนเด็กๆเนี่ยเนื่องจากว่าชอบไดโนเสาร์ชอบโดเรมอนได้ดูแบบการ์ตูนแบบสไปคิดแบบว่าโอ้คิดว่าคลาสนี้นี่เราจะต้องต่อหุ่นยนต์แน่เลยเราจะต้องแบบว่าไปเป็นแฮกเกอร์ไปขุดไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าความจริงอันโหดร้ายก็คือว่าเมื่อเข้าไปในคลาสแล้วสิ่งแรกที่ได้เรียนในการงานอาชีพและเทคโนโลยีแรกเลยคือนี่ครับไม้กวาดเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นภาพที่ยังชัดอยู่เลยว่าแบบว่าเข้าไปในคลาสแล้วครูก็แบบว่าเดินเข้ามาเปิดหนังสือสมัยนั้นเรียกกพอการงานพื้นฐานอาชีพบทแรกคือไม้กวาดมีแบบไม้กวาดหยักใหญ่ไม้กวาดทางมะพร้าวแต่ละอันเนี่ยกวาดยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งก็งงว่าเฮ้ยมันเทคโนโลยียังไงอันนี้คือแบบความคิดตอนเด็กตรงนั้นอะไรเงี้ยครับตอนนั้นพีตัวพีน้อยน้อยตอนนั้นเนี่ยมีความแบบว่างงแดกมากว่าไอ้ science แบบที่เราเห็นในหนังอ่ะกับ classroom วิทยาศาสตร์ที่เราเรียนทั้งเรื่องไม้กวาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันโยงกันได้ยังไงแล้วทำไมสิ่งที่เราเห็นที่บ้านมันถึงต่างกับที่เราเรียนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เป็นความสงสัยที่แบบว่างงอย่างมากดังนั้นคำถามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรเนี่ยสำหรับพี่มัน evolve over time มาตลอดมีใครมี feedback หรือว่าข้อเสนอแนะหรือว่า discussion อะไรไหมอันนี้ต้องขอเล่านิดนึงคือตอนผมเห็นชื่อวิชานี้ครั้งแรกอ่ะผมก็คิดแบบคุณเหมือนกันแต่พอทราบความจริงว่ามันกลายพันมาจากกพอเดิมน่ะซึ่งผมทันก็เลยคิดว่าพอเขาเปลี่ยนชื่ออ่ะแต่หลังๆนะก็เริ่มไม่สงสัยช่วงประมาณใกล้ๆจะจบประถม6อ่ะเริ่มไม่สงสัยเขาเลยเปล่าเพราะวิชาคอมพิวเตอร์อ่ะเวลาเขียนในหลักสูตรอ่ะมันถึงแม้จะเป็นวิชาแยกมาจากไอการงานอาชีพอีกอย่างนึงอ่ะแต่มันจะถูกระบุว่าเป็นหมวดเดียวกันสมัยที่พี่เรียนพี่จำได้ว่ากพอนี่มันก็คือย่อมาจากการงานพื้นฐานอาชีพเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวย่อใช่ไหมมันไม่มีคำเทคโนโลยีนะถ้าชื่อคำมันไม่มีเทคโนโลยีใช่ไหมI see นั่นแหละตอนสมัยน่าสนใจมีใครมีประสบการณ์กพอยังไงไหมครับสมัยพี่ไก่ยังเรียนไหมครับกพอเนี่ยเรียนครับเรียนครับมีสอรอนอด้วยครับสร้างเสริมลักษณะนิสัยเกิดมาโตมานิสัยดีแบบนี้นะครับแล้ววิชานี้ก็รวมเพื่อนเอาไปล้อสมัยเด็กๆเอาไปล้อเป็นสารแน่อ๋อโอเคครับเยี่ยมครับคราวนี้พอโตขึ้นน่ะก็เลยได้แบบว่านั่งคิดกับมันมากขึ้นว่าเอ้ยไอภาพ
ที่มันแบบว่าแยกออกเป็นสองฝั่งว่าวิทยาศาสตร์แบบที่เราเรียนกับวิทยาศาสตร์แบบที่เราเห็นในหนังเนี่ยทำไมมันถึงสนุกต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับอันนึงที่ทำให้นึกถึงขึ้นได้ก็ที่อยากจะเรียกเป็นทฤษฎีส่วนตัวว่า proof of science หรือว่า key ของวิทยาศาสตร์อันนึงที่ทำให้พี่มานั่งคิดหลังจากตกผลึกกับตัวเองระดับนึงก็คือว่านึกถึงว่าเวลาที่เราไปกินชาบูอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนตอนนี้เราทุกคนควอรันทีนตัวเองเพราะว่าโควิด19ใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้แบบกินด้วยกันแต่ว่านึกถึงตอนที่ตัวเองไปกินชาบูน่ะชาบูนี่มันอร่อยมากแล้วเราก็แบบว่าแฮปปี้กับการทำชาบูมากแต่ว่าเรากินชาบูเสร็จเนี่ยเราไม่ได้กินอย่างเดียวใช่ไหมครับเรากินเสร็จแล้วเราก็ขี้ออกมาด้วยเกิดเป็นมินิพูฟของเราออกมาดังนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอินพุตใช่ไหมมันคือมีวัตถุดิบก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปมันย่อยแล้วมันก็ได้ออกมาเป็นขี้ออกมาเป็นพูฟออกมาจินตนาการว่าสมมติเราไปร้านชาบูร้านนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วร้านนั้นบอกว่าไหนทุกคนก็ต้องออกมาเป็นขี้อยู่แล้วงั้นเราก็กินขี้กันเลยละกันไม่ต้องกินวัตถุดิบหลักแล้วอะไรเงี้ยครับเราเสิร์ฟขี้เป็นชาบูเลยมีใครสนใจยังอยากจะไปกินอยู่ไหมครับไม่บายทุกคนก็น่าจะแบบเซโนใช่ไหมว่ามันไม่ make sense เลยเราจะเอาขี้มากินทำไมมันไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่อให้สุดท้ายเราจะได้ขี้ออกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเฮ้ยเราอยากจะ enjoy process ของการกินเราอยากจะ enjoy process ของการที่จะแบบว่าได้รับรสชาติถูกไหมครับดังนั้นวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกับภาพนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชาร์ลส์ดาร์วินไอน์สไตน์หรือว่าไอแซคนิวตันเนี่ยทุกคนอ่ะมันก็มีการ process ของการแบบว่าไปสังเกตธรรมชาติใช่ไหมครับแบบว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันแบบอยู่เกิดขึ้นรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการคิดมี thinking process มีการ digest information นั้นออกมาแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือหรือออกมาเป็นทฤษฎีหรือออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่สำคัญเราก็คิดว่ามันสนุกที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในระหว่างการที่เรากำลังติ้งแล้วก็ digest information การเข้าใจปรากฏการณ์ในธรรมชาติออกมาถูกไหมมันไม่ใช่หนังสือสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแค่แบบผลลัพธ์มันเหมือนแบบเป็นที่ออกมาจากการกินอาหารแล้วเลยดังนั้นแทนที่เราเนี่ยจะเอาขี้เนี่ยไปใส่ในสมองเด็กซึ่งก็คือมันเป็น process ที่มันมาจากการย่อยของคนนั้นคนนี้แล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงที่จะทำให้นักเด็กเนี่ยกลายไปเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยที่เขาเนี่ยคล้ายๆกับ input จากเอา nature เอาสิ่งรอบๆที่เขาเรียนรู้ขึ้นมาเนี่ยแล้ว synthesize แล้วก็ digest ออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นขี้แบบที่คนอื่นทำออกมาแล้วจะเป็นขี้สีรุ้งหรือขี้อย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้ว digest ออกมาอาจจะเป็นเนี่ยสมมติเขาไปสังเกตapple เขาไม่จำเป็นจะต้องคิดแบบเดียวกับไอแซคนิวตันว่ากฎของแรงโน้มถ่วงมี3ข้อแต่มันอาจจะออกมาเป็นหุ่นยนต์แอปเปิลหรือมันอาจจะมาเป็นอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็แต่เนี่ยพี่ว่าอันนี้มันก็เป็นไอเดียที่มันค่อนข้างแบบไอเดียใช่ไหมว่าแบบถ้าเด็กสามารถจะแบบเรียนรู้แล้วก็ซินเทไซส์ทุกอย่างได้เองเนี่ยมันก็จะวอนเดอร์ฟูลมากๆแต่ว่าในโลกจริงเราก็ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่คนอื่นทำมาแล้วด้วยแล้วก็ต้องเรียนรู้ทฤษฎีของนิวตันนู่นนี่นั่นด้วยแต่ทำยังไงที่เราจะให้ความสำคัญของการแบบว่า self discovery ผ่านการทำอะไรต่างๆขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับแทนที่เราจะแบบว่าไปกินขี้ของวิทยาศาสตร์ที่คนอื่นเขา digest มาแล้วเนี่ยเราก็สร้างขี้ของเราขึ้นมาเองเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเหมือนคำพูดของอะไรนะโกเล้งที่บอกว่าที่เขียนบอกว่ากระบี่ไร้เทียมทานที่บอกว่าเนี่ยถ้าตดของเรามันมาจากตดของเราเนี่ยมันก็เป็นตดของเราเองถ้าเราแบบว่าไปยืนดมตดคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นตดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าทำยังไงที่จะทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันออกมาจากความคิดของเราหรือว่ามันเป็น process มากกว่าเป็นผลลัพธ์อะไรเงี้ยครับมีใครคิดยังไงบ้างครับให้ผมชอบพาร์ทนี้สุดๆเลยพี่พัทเป็นเรื่องที่เราพูดเยอะมากอ่ะคือเรารู้สึกว่าในไทยมันสคริปต์เด็กไปจาก adventure ของแบบ science อะฮะที่แบบตอนเป็นเด็กเราเรียนรู้ผ่านการ observe ทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราแบบสคริปต์ความไอเราสคริปต์ the job of science จากเด็กๆไปแล้วแบบเอาแค่ data ไปให้เขาโดยที่เขาแบบไม่ได้ process ที่แบบเฮ้ย experiment แล้วมันเกิดของแบบนี้เขาได้เล่นเขาได้ยินจับเฮ้ยผมชอบพาร์ทนี้มากใช่มันก็เราเอาขี้ไปให้เขาแทนที่จะให้เขาได้เคี้ยวได้กินเองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่านี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่ป่วยหรือว่าคนอื่นๆมี suggestion มี thought อะไรไหมครับมอสยังอยู่ไหมเนี่ยmost ครับ PP อะไรนะครับ vacation ครับครับเกี่ยวกับ metaphor ความเป็นขี้ครับฮะมี vacation เกี่ยวกับ metaphor ที่ใช้ที่เปรียบเทียบเป็นขี้นี่คิดว่ามันอาจจะ mislead นิดนึงเพราะว่าขี้มันเป็นสิ่งปฏิกูลที่เราไม่ได้ต้องการนะถ้าคิดเปรียบเป็นวิตามินอาจจะมองกว่าอืมถ้าเกิดสมมติเอาจริง
แต่จริงๆที่เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ completely useless นะเราก็มาใช้เป็นปุ๋ยคือมันก็ไป nurture next generation ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาขี้กลับมาย่อยซ้ำอ่ะพี่คือหมายถึงว่าโอเคมันเป็นแบบเป็นเมืองแต่นี่ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะว่าเราจะเป็นขี้นี่แหละพอพูดเป็นขี้มันแรงดีอ่ะคือคนแบบเฮ้ยขี้แต่ถ้าจริงๆถ้าเมตาโฟร์ที่ตรงคือเม็ดวิตามินเลยเราจะให้เด็กกินวิตามินหรือเราจะให้เขาย่อยเคี้ยวหรือว่าสัมผัสรสชาติของผลไม้จะตรงกว่าแต่ว่าเอาเหอะขี้แหละดีแหละแต่ว่าพูดถึงเรื่องขี้ก็คืออันนี้คือผมเป็นเนี่ยคือแบบเป็นแบบที่ผมเคยคิดในช่วงสอบปลายภาคอ่ะก็คือแบบวิทยาศาสตร์ของพวกเราอ่ะก็คือก็ถือว่าเป็นแบบพาร์ทของเนเจอร์คือแอปเปิลใช่ไหมวิทยาศาสตร์ของพวกเราก็คือสิ่งที่นักคนที่ออกแบบเราขูดอะไรเคี้ยวๆแล้วมาให้เราเคี้ยวแล้วแล้วขายออกมาให้เราเคี้ยวต่ออีกทีนึงมันก็นึกถึงอาหารที่เคี้ยวแล้วอ่ะคงไม่มีใครแบบอยากจะไปเคี้ยวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสมมติว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันคืออาหารแบบสดๆที่ยังไม่มีใครเคี้ยวแล้วบ้วนใส่เราอันเนี้ยแต่บางทีคุณก็อย่าลืมว่าทุกอย่างมันก็เหมือนที่พี่กายบอกมันก็มี trace back ใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าเราไปย่อยจากอะไรที่มันเป็นแบบ original เนี่ยหลายๆครั้งมันมีบางอย่างที่มันย่อยมาแล้วเราสามารถจะแบบว่า build on top ได้แบบว่าไม่ใช่ทุกอาหารทุกอันมันแบบมันดิบหมดใช่ไหมบางอันมันก็คุกมาแล้วมันปรุงมาแล้วเราก็จะยิ่ง enjoy ขึ้นไปอีกพี่ว่ามันก็น่าสนใจที่จะคิดแล้วก็ metaphor ว่าเราจะอธิบายเรื่องกระบวนการกับ process ยังไงอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่น่าสนใจเหมือนที่พี่ไก่พูดว่าเมตาฟอร์ขี้อาจจะไม่ใช่อันที่แบบดีที่สุดแต่เราจะพูดเรื่องนี้ต่อไปยังไงพี่นี่ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่สำคัญในสังคมไทยมากๆอะไรเงี้ยครับอีกอันนึงอีกความโชคดีอันนึงซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเรื่อง privilege ด้วยพี่ว่า privilege จริงก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยความโชคดีอย่างนึงคือมีคุณแม่ที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยตอนนั้นพอคุณแม่เห็นเรา frustrate เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยคุณแม่ก็จะมีนู่นนี่นั่นที่จะแบบมาแจมเสมอแล้วประเด็นหนึ่งที่เคยได้ยินคุณแม่พูดตอนเด็กๆหลายรอบมากเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าคืออะไรคือคำหนึ่งคำว่า research ซึ่งมันเป็นคำที่ใหญ่มากหรือว่าคำว่าวิจัยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เข้าใจว่ามันก็คงเป็นอะไรยุ่งๆสักอย่างเพราะว่าเวลาแม่พูดถึงวิจัยแม่ก็จะยุ่งๆแบบเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นในการที่แบบว่าเราเริ่มแล้วพอเราโตขึ้นเราก็เข้าใจคำนี้มากเลยว่าเอ้ยไอการวิจัยนี่มันคือการทำอะไรสักอย่างนึงที่มันแบบมันมาจากความคิดเราคือเราไม่ได้แบบว่าไปตามจากหลักสูตรหรือว่าตามจากหนังสือเรียนตอนเด็กๆมีเลโก้ก็จะเอาเลโก้มาต่อเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ก็จะคิดว่านี่คืองานวิจัยของเราเองเราสามารถเอาเลโก้มาต่อเป็นไดโนเสาร์สำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าตอนเด็กๆชอบวาดอะไรประหลาดๆมากอันนี้คือเป็นเกมวาดกับเพื่อนตอนเด็กๆแล้วเราก็จะแบบสร้างด่านในการสู้ของตัวเองไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขายังเล่นกันหรือเปล่าสมัยพี่เนี่ยเราจะเอาเกมที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมาวาดลงในกระดาษเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยเราไม่สามารถเอาเกมที่เป็นดิจิตอลไปเล่นได้เราก็จะเอาเกมในดิจิตอลเนี่ยมาวาดลงบนกระดาษแล้วก็แบบทำท่าสู้กันบนกระดาษอะไรเงี้ยเคยครับเคยเล่นครับอุ้ยมีคนร่วมอุดมการณ์ว่าเสียแล้วมีเคยแอดวานซ์กว่านี้นิดนึงนี่นะคืออะไรหรือเปล่าคือเมื่อก่อนน่ะผมจะชอบวาดเอาเรื่องการทีวีที่เป็นละครสั้นมาวาดเป็นการ์ตูนใช่ไหมแต่มีเพื่อนเสนอว่าทำให้มันสมจริงขึ้นคือเราวาดให้เพื่อนอ่านเพื่อนมันก็อ่านในกระดาษใช่ไหมก็มีคนนึงมาเลยเสนอว่ามันทำกล่องเป็นรูปทีวีแล้วเอากระดาษใส่เข้าไปแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆอย่างจากฟิล์มอ่ะโอเคแล้วก็พากเสียงตามไปเหมือนนั้นI see ใช่รุ่นพี่ก็ทำรุ่นพี่ไก่ก็ทำด้วยใช่ไหมครับคนสุดยอดจริงแล้วก็แบบว่าตอนสมัยเด็กๆอีกอันนึงที่แบบว่าทำบ่อยมากก็คือการแบบว่าเวลาไปเที่ยวงานของพ่อหรือเที่ยวงานของแม่เนี่ยเขาจะเรียกว่าพี่เป็นตัวกินเทปก็คือพี่จะเอาเทปเนี่ยมาติดปะให้มันกลายเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็นั่นแหละก็การเรียนรู้ในการทำนู่นทำนี่มันก็เป็นสกิลที่พี่ว่าที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆตอนแล้วก็มาเล่นซอยอะไรเงี้ยครับคราวนี้จุดพลิกผันอันนึงที่ทำให้แบบว่าเริ่มเข้าใจคำว่า research จริงจังมากขึ้นก็คือการที่เริ่มเข้าเรียนมัธยมต้นละจากประถมที่แบบว่าวาดเล่นเกมกับเพื่อนตอนนี้เข้ามัธยมต้นเราก็มีความสงสัยว่าโรงเรียนที่ดีมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับพี่ในฐานะที่แบบว่าเป็นเด็กที่แบบว่าโลกสวยก็แบบเห็นโรงเรียนนี้มันแบบว่าสีสันสวยดีอะไรเงี้ยครับก็เลยไปเรียนแต่ว่าอันที่แบบว่าเป็นจุดที่มันทำให้โรงเรียนเนี่ยเซลล์พีจริงๆก็คืออันนี้ครับนี่โรงเรียนเนี่ยมีนโยบายว่าแต่ละห้องเนี่ย1เด็ก1คนต่อกล้องจุลทรรศน์1ตัว
ซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเมื่อก่อนตอนอยู่ประถมเนี่ยแบบโหกล้องโทรทัศน์1อันคือรุมกันทั้งห้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์เนี่ยเค้ามีนโยบายว่าถ้าแบบเราต้องการให้เด็กเนี่ยเป็นแบบเป็น scientist เป็น explorer เค้าก็จะสร้างห้องที่แบบว่าเต็มไปด้วยอะไรประหลาดๆแล้วก็ตึกก็จะแบบออกแบบแบบเรียนแบบแบบโคลอสเซียมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือแค่เป็นสาธิตของมอที่หาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่ก็แบบเป็นเด็กประหลาดอยู่ที่โรงเรียนทํากิจกรรมกับเพื่อนๆทําตัวประหลาดๆเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับคล้ายๆกับจดหมายเชิญจาก The Mutant School The Mutant School นี่ก็พี่ป่วยก็รู้จักก็คือ JSTP นั่นเองครับพี่ป่วยครับ JSTP คืออะไรครับโครงการอะไรนี่ฮะคือถ้าเอาชื่อจริงๆมันคือโครงการพัฒนาอาชีพภาพใช่ไหมครับสำหรับเด็กและเยาวชนแต่ว่าจริงๆมันก็มีชื่อเล่นอื่นซึ่งพี่ๆน่าจะรู้ดีอยู่ชื่อเล่นอะไรดีไม่รู้เจ๋งสุดตีนโปรเจกต์ครับมันคือมันทำอะไรพี่ป่วยมันจับเด็กไปเข้าค่ายรวมกันครับจับเหมือนกับจับเด็กเนิร์ดไปเข้าค่ายรวมกันเด็กเนิร์ดและเด็กบ้าใช่ๆนั่นก็คือไอเดียนี้เลยก็คือว่าตอนที่เราตอนที่พี่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีชีวิตอันนึงก็คือเป็นชีวิตปกติคือโรงเรียนวิทยาศาสตร์ปกติแล้วก็จะมีอีกชีวิตนึงก็คือเป็นอยู่ในมิวแทนสคูลที่เรียกว่า JSTP ก็คือเป็นโครงการที่แบบว่าเชื่อว่าในไทยเนี่ยมันจะมีแบบตัวมิวแทนประหลาดๆเนี่ยที่มันสามารถจะเอามารวมกันแล้วก็ทำอะไรที่มันแบบมันๆสุดยอดได้ก็เลยเกิดการแบบว่าสร้างแก๊งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วพี่แล้วก็หลายๆคนพร้อมเพื่อนๆพี่ป่วยเนี่ยก็อยู่ในพี่ป่วยเนี่ยก็เป็นเมนเทอร์ในโครงการนี้โครงการนี้อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจับเด็กเนี่ยไปเจอกับอะไรที่แบบว่าแปลกๆโดยที่แบบว่าไม่มีพิธีรีตองจำได้ว่าวันแรกที่ไปเนี่ยค่ายเนี่ยไม่มีพิธีเปิดเขาไม่มาพูดว่าอันนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วจะขอเปิดค่ายอะไรเงี้ยเขาจับเด็กเขาเอาอยู่ไปทำการทดลองนี้แล้วมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นค่ายที่แบบประหลาดมากอันกิจกรรมนึงที่แบบว่าได้ทำก็คือแบบเราเรียนเรื่องแบบการตัดต่อพันธุกรรมให้เด็กแบบมัธยมต้นอะไรเงี้ยครับได้แบบเรียนรู้เรื่องการตัดต่อพันธุกรรมได้เล่นได้เอาเลโก้อะไรต่างๆมาต่อกันได้ไปผ่าปลาแบบเอาปลามาแบบชำแหละไส้ดูว่าแบบปลามันทำงานยังไงอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้เป็นค่ายนึงที่แบบว่าเกิดขึ้นแล้วแต่ละค่ายในทีมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าตอนนั้นคนในแก๊งเนี่ยเขาสนใจอะไรกันอันนี้ก็เป็นค่ายนึงที่แบบว่าเอา Angry Bird ที่แบบว่าเป็นดิจิตอลเนี่ยมาทำเป็นฟิสิคอลแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสร้างฐานยิง Angry Bird หมูเขียวๆนี้อะไรเงี้ยครับเดือนนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบว่าพีคมากคือเป็นค่ายที่พูดถึงเรื่องของแก๊สภาวะโลกร้อนเขาก็เอาให้แบบว่าเด็กเนี่ยไปเก็บแซมเปิลของแก๊สจากที่ต่างๆอันนี้หลายๆคนอาจจะเห็นที่อยู่ในกล่องนะครับอันนี้ก็คือขี้ที่เราพูดไปเมื่อกี้เขาต้องการจะวัดว่าขี้เนี่ยมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแค่ไหนเด็กอย่างแก๊งนี้ก็คือเป็นแก๊งกรุ๊ปพีที่เขาแบบว่าเป็นมิชชั่นไปก็ต้องไปเก็บขี้แซมเปิลของขี้มาแล้วก็เก็บใส่ขวดแล้วก็เอามาฉีดเข้า GCMS เพื่อจะดูว่ามันมีคอนเซนทรชันของแก๊สมากแค่ไหนมันมีแก๊สอะไรอยู่ในขี้บ้างอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบน่าสนใจมากก็คือว่าพูดถึงว่าใน JCP เนี่ยเราพูดถึงต้นไม้อยู่เต็มไปหมดเราทุกคนอยู่รอบๆต้นไม้คำถามนึงที่ถูกถามแล้วมันทำให้แบบพีสตันไปเหมือนกันก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ต้นไม้เนี่ยมันสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นอันนี้เป็นคำถามที่ว่ามันเป็นคำถามง่ายๆนะแต่ว่ามันทำให้เราแบบต้องคิดว่าใบมันควรจะใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าสีมันควรจะแบบไม่ใช่สีเขียวเป็นสีแดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยคำถามปลายเปิดเนี่ยครับมันengageให้แบบเด็กต้องไปนั่งออกแบบการทดลองว่าเราจะออกแบบต้นไม้พิเศษยังไงเพื่อให้มันสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นแล้วเขาก็มีเครื่องวัดไอ้ photosynthesis มาทดลองอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่อีกการนึงใน JCP ที่แบบว่าน่าสนใจก็คือเรามีมิติที่มันbeyond กว่าแค่เรื่องวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีแต่ว่าไปถึงแบบมุมมองทางสังคมด้วยอย่างเช่นเนี่ยมีแคมป์นึงที่เป็นพูดถึงแบบการไปขุดแล้วเขาก็จำลองไซส์มนุษย์โบราณขึ้นมาแล้วให้เด็กไปขุดว่าเจอสมมติเจอโครงกระดูกเนี่ยเราจะตีความไซส์โบราณนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่พี่จำได้เนี่ยพี่ใส่เสื้อแดงตัวเนี้ยค่ายนึงใน JCP ที่เป็นค่ายแรกของพี่เลยก็พูดถึงเรื่องแฟชั่นกับแฟบริกว่าเนี่ยจากไอ้เส้นใยที่เราไปเก็บมาจากหนอนไหมนะมันจะเอามาทอจะมาสร้างเป็นอะไรต่างๆได้ยังไงแล้วหนึ่งในแอคทิวิตี้สุดท้ายก็คือว่าเราเอาให้ทุกคนแบบเอาแบบสร้างแฟชั่นของตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าสนใจว่ามันเปิดความคิดว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้เลยแต่ว่ามันก็มาโยงกันได้อะไรเงี้ยครับคราวนี้หนึ่งในสิ่งที่แบบว่าเป็นมิชชั่นสำคัญที่สุดของ JCP เหมือนกับคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าแบบว่าไป The Star เนี่ยต้องไม่ใช่ The Star The Face เนี่ยต้องมี Final Walk ใช่ไหมครับใน JCP เนี่ยคุณก็ต้องมา present เรียกว่าเจ๋งสุดทีม project ก็คือว่าคุณต้องมี project ที่จะมาเล่าตอนคล้ายของค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ
ซึ่งอันนี้พี่ป่วยมีประสบการณ์ดีเพราะว่ามีเด็กหลายคนมาอยู่ในแลบพี่ป่วยแล้วก็ทำป่วนไปหลายคนแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยครับตอนเด็กๆพี่ก็เป็นหนึ่งในเด็กป่วนนั้นเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยพี่ก็มีความลังเลว่าตัวเองจะทำอะไรที่มันเป็นแบบเป็นดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีเป็นแบบโดเรมอนดีหรือจะทำอะไรที่มันเป็นแบบไบโอเป็นแบบไดโนเสาร์ดีอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เป็นการสู้กันอยู่ในหัวระหว่างจะเป็นโดเรมอนหรือไดโนเสาร์แล้วตอนนั้นก็ไดโนเสาร์ก็ชนะไปด้วยความชอบส่วนตัวมันทำให้พี่บอกว่างานที่ทำให้พี่สนใจตอนนั้นก็คือว่าเอ้ยเราจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับไดโนเสาร์แบบว่าในจูราสสิคพาร์คมันมีโคลนนิ่งใช่ไหมครับเราจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับแบคทีเรียเราจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับโคลนนิ่งเจเนติกเอนจิเนียริ่งยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ป่วยเห็นนะพี่ป่วยแอบชี้แอบไปนั่งอ่าน iPad อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราให้อะไรครับไม่เป็นไรครับอันนี้ควิสพี่ป่วยเยอะๆเล่นๆไม่มีอะไรครับให้พี่ป่วยตื่นเต้นเล่นๆเป็น cognitive stimulation ตอนนั้นในตอนที่อยู่ใน JCP ก็มีสตอรี่อันนึงเกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนก็ต้องทำโปรเจกต์ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำโปรเจกต์อะไรหลายๆคนก็อาจจะเคยเป็นเด็กปริญญาตรีก็อาจจะนึกถึงว่าแบบเวลามีซีเนียร์โปรเจกต์เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยครับตอนนั้นพี่ก็มีไอเดียคร่าวๆพี่จะทำอะไรที่มันเป็นแบบไบโอเป็นแบบสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยเหตุผลที่มีการ์ตูนสตอรี่บอร์ดนี้เพราะว่าตอนแอพพลายเข้า MIT เนี่ยเขาให้เล่าเรื่องตัวเองแล้วเราก็แบบอยากจะสแตนด์เอาท์แล้วก็เลยแบบวาดการ์ตูนเล่าเรื่องตัวเองของเรามาอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือว่าพี่ก็ไปฝั่ง JCP ใช่ไหมแล้วก็มีProfessor X ก็คือคล้ายๆกับใน X-Men ก็จะแบบเป็นหัวหน้าแก๊งก็คืออาจารย์ V ใน JCP ก็คือชื่ออาจารย์ V คล้ายๆกับ X คนละนั่นกันเขาก็พูดถึงว่าแบบมันมีงานอันนึงที่มันน่าสนใจมากคือแบบว่ามันมีเด็ก JCP เมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยพยายามจะค้นหาแบคทีเรียที่มันสามารถจะทำลายโฟมได้ซึ่งโฟมเนี่ยอย่างที่เรารู้กันมันใช้เวลาแบบย่อยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านปีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยก็ไปโดนอาจารย์ผู้ชั่วร้ายหรือว่าอาจารย์ที่แบบว่าใจร้ายคนนึงเนี่ยแช่งว่าอยู่ทำไม่ได้หรอกถ้าอยู่ทำได้อยู่ได้โนเบิลไพรส์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กคนนั้นก็เลิกไม่ทำอาจารย์วีก็เลยคล้ายๆกับเอาตัวอย่างเนี่ยมาเป็นคล้ายๆกับเป็นเลสเซอร์ว่าเนี่ยทุกคนอย่าไปท้อถอยถ้ามีใครมาบอกว่าทำไม่ได้ก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ก็ฟังนะพี่ก็แบบว่าเอ้ยน่าสนใจดีเนาะเพราะว่าแบบแบคทีเรียนี้มันมีแบบอยู่ทั่วไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับเราจะแบบเราจะหาแบคทีเรียที่มันแบบย่อยสลายโฟมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แบบคิดกับปัญหานี้อยู่ระดับนึงพอสมควรว่าเอ้ยแล้วเราจะไปหาแบคทีเรียที่มันย่อยจากโฟมนี้จากไหนอาจารย์วีก็พูดเป็นแบบใบๆว่าเนี่ยคุณลองคิดดูแบบแบคทีเรียที่แบบอยู่ไตเตากับมันตภาพรังสีเนี่ยมันจะต้องแบบพิลึกกึกกือแบบมีพลังประหลาดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยคิดว่าถ้ามันจะมีแบคทีเรียที่มันย่อยสลายโฟมได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนแล้วไอเดียนึงก็คือว่ามันก็น่าจะอยู่ที่มันมีโฟมหรือมันมีวัตถุดิบอะไรบางอย่างที่มาจากโฟมเนี่ยอยู่กองกันอยู่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยไปเก็บเอาโฟมจากแบบแหล่งฝังกบขยะเนี่ยมาแล้วก็มาลองเลี้ยงดูว่ามันมีแบคทีเรียอะไรบ้างที่มันโตได้โดยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราเอาอาหารที่เป็นคาร์บอนของแบคทีเรียออกให้หมดแล้วฟอสให้แบคทีเรียเนี่ยเอ็กสตรักต์คาร์บอนจากโฟมอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เราเรียกว่าเป็น directed evolution ก็คือทำยังไงให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันฟอสให้ evolve หรือว่าฟอสให้มัน survive ในคอนดิชันที่มันจำกัดอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็อย่างที่พี่ป่วยก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ก็แบบเป็นเด็กแบบเด็กที่โดนสปอยมาเยอะก็ไม่รู้ว่าเวลาไปทำแลบแล้วต้องล้างของด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ไปทำการทดลองในห้องแลบที่ของอาจารย์ท่านนึงที่เป็นเมนเทอร์พี่แล้วพี่ก็แบบไม่ล้างของแล้วก็ทำตัวแบบเป็นเด็กแบบสปอยก็เลยโดนไล่ออกจากแลบไปครับพี่ป่วย เป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเศร้ามากแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าก็เข้าใจเรียนรู้เลสเซอร์แล้วก็แบบว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าตัวเองต้องทำอะไรมีต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรชื่อเมนเทอร์นี่คุ้นๆนะครับครับมีหลายคนครับมีหลายคนอาจารย์โอภาสติถากูลคุ้นๆนะฮะใช่แต่นี่ไม่ใช่อาจารย์โอภาสอาจารย์โอภาสเขาไปฝากไว้กับเพื่อนเขาอีกคนนึงครับพี่ป่วยอ๋อที่ไล่แบบเนี้ยไม่ใช่อาจารย์โอภาสอาจารย์โอภาสเขาไนซ์เขาไม่ทำแบบนั้นนะครับแล้วพี่ก็กลับมาในค่ายเจสซีพีก็มันก็มีแคมป์อยู่เรื่อยๆเราก็มาเล่าว่าเราโดนไล่ออกจากแลบแล้วนะตอนนี้เราไม่มีที่สิงสถิตอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อนไปเจออาจารย์อีกท่านนึงชื่ออาจารย์ออนเป็นอาจารย์ที่เกษตรแล้วพี่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่ทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยมาแลบเขาสิเขามีเครื่องมือบางอย่างที่แบบน่าสนใจเขาทำแบบพวกเจเนติกแบบว่าทำแบบพวกไอดูแบบแบคทีเรียอีโวลูชันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่แบบมาทำกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยแบบว่าโอเคไปหลุมขยะอีกรอบไปเก็บตัวอย่างใหม่แล้วก็มาเริ่มรีสตาร์ทการทดลองใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รอบเนี้ยเราไม่ใช่แค่แบบว่ามาเลี้ยงเซลล์แบบธรรมดาละเราดูลงไปในระดับDNA เลยว่าแบบว่ามันมีมิวเทชันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันมียีนตัวไหนที่มัน
มีโอกาสที่มันจะย่อยโฟมได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวนึงที่เราใช้ในการ track ก็คือ 16S ribosomal RNA ซึ่งมันเป็นตัวที่เราใช้ในการ track แบบ bacterial diversity อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำแล้วระหว่างทำเนี่ยมันก็แบบว่ามีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนี่คือโฟมที่พี่ไปเก็บมาจากหลุมฝังกบขยะครับซึ่งแบบว่าโอ้ที่ปัตตานีจำได้แบบว่าเหม็นมากแล้วตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากอาจารย์ก็อยู่ที่เกษตรใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาเชื้อเนี่ยไปเลี้ยงที่ไหนพี่ก็เลยไปคุยกับครูที่โรงเรียนเขาก็เลยให้ห้องเก็บของให้ห้องนึงอันนี้คือเป็นห้องเก็บสารเคมีซึ่งแบบพี่ตื่นเต้นมากว่านี่มันกลายแบบไปยึดห้องได้สำเร็จอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เอาป้ายไปแปะเนี่ยเห็นไหมเราเอาชื่อโปรเจกต์ไปแปะด้วยมีป้ายไบโอฮาร์ดสาร์ดบอกว่าการคนอื่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบว่าสนุกมากแล้วก็มีคนเอาสติกเกอร์มาแปะด้วยเอาอีกคือแบบว่าคือคนก็เชียร์นะคนใน lab คนในเพื่อนๆในคลาสก็แบบเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่านี่เราก็แบบแปะป้ายไบโอฮาซาร์ดกันคนเข้าแบบตื่นเต้นมากแล้วนี่ก็คือห้อง lab ที่แบบว่าเกิดจากห้องเก็บของในโรงเรียนแบบเทิร์นมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วก็แบบว่าเริ่มเอาแบคทีเรียมาเลี้ยงใส่ในหลอดทดลองตึ๊ดๆบางอันก็จะแบบดำๆดุ๋ยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี่ก็คือเชคเกอร์ตอนนั้นภูมิใจมากมีเชคเกอร์เป็นของตัวเอง1อันแล้วเชคไปเชคมาคืนนึงขวดก็หลุดกระเด็นออกไปเนื่องจากเชคแรงเกินไปแล้วก็นะครับอีกวันนึงก็เป็นประสบการณ์นี่เป็นภาพแบบประทับใจมากคือบอกว่าเชคจนขวดหลุดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วในแต่ละวันเนี่ยตอนในช่วงนั้นเนี่ยแต่ละวันก็จะต้องแบบว่ามาเก็บตัวอย่างเอาเชื้อเนี่ยมาใส่หลอดแล้วก็แช่ตู้เย็นนี่คือแบบว่าแลบนี้มันแบบ DIY สุดๆขนาดที่แบบว่าหลอดตั้งเอพันดอปเนี่ยยังไม่มีเราต้องเอากระดาษมาเจาะแล้วก็เสียบหลอดเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี่ก็เก็บตัวอย่างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบว่าภูมิใจมากคืออันนี้คืออะไรครับนี่คือไปเป็ดทิปใช่ไหมครับนี่คือไปเป็ดทิปที่สปอนเซอร์โดย JCP ไม่ได้ไปขอโรงเรียนภูมิใจมากว่านี่เรามีรีเสิร์ชแกรนท์เราไปซื้อของได้อะไรเงี้ยซื้อไปเป็ดทิปมาภูมิใจมากแล้วระหว่างเพื่อทำการทดลองก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วระหว่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พี่ก็แบบว่าพอเราเก็บตัวอย่างได้ระดับนึงปุ๊บเราก็แบบว่าเอา DNA มาสกัด DNA เอามา amplify แล้วพี่ก็รัน DGGE พี่ป่วยเดี๋ยวนี้เขายังรัน DGGE กันอยู่ไหมครับก็น้อยมากครับส่วนใหญ่ทำNext Gen หมดแต่ว่าก็มีน้อยแต่ว่ามีบ้างเยี่ยมนี่พี่ว่าพี่จะเป็นรุ่นท้ายๆที่บอกว่าทำ DGGE ก็คือว่าเป็นเจลที่มันจะ denature DNA ในระหว่างที่มันเลื่อนไปเรื่อยๆทำให้ DNA ที่แบบว่ามาจากเชื้อต่างกันหรือว่าจากสิ่งมีชีวิตต่างกันน่ะมันจะแยกตัวที่ชั้นต่างกันแม้ว่าความยาวมันจะเท่ากันอะไรเงี้ยครับคือนี่มันคือย่อยที่ sequence ที่ต่างกันแล้วพี่ก็แบบก็กลับมานี่คือไม่ได้กลับมามองสไลด์นี้นานมากแล้วกลับมามองก็ยังรู้สึกทึ่งอยู่เลยว่าแบบตอนนั้นเด็กมัธยมเนาะก็แบบดันทุรังแบบว่าทำจนได้อะไรเงี้ยครับแล้วอันนึงที่เราทำก็คือว่านอกจากแค่แบบ track ว่ามันมีเชื้ออะไรบ้างที่โตได้โดยที่ใช้โฟมเป็นคาร์บอนเนี่ยอีกอันนึงที่เราทำก็คือว่าเราพยายามจะดูว่า surface ของโฟมเนี่ยมันถูกแบคทีเรียย่อยไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับโดยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาเนี่ยมันมองไม่เห็นเราก็เลยไปใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแล้วเราก็ส่องเข้าไปด้วยความช่วยเหลือจากพี่ที่ Central Lab เราก็สามารถจะแบบถ่ายแล้วโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยมันมีใน surface ของโฟมเนี่ยมันมีแบคทีเรียที่เข้าไปเกาะอยู่ข้างในแล้วมัน digest เกิดเป็นโพรงขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็พยายามจะ isolate ต่างๆนั่นนะก็เป็นแล้วก็มันก็เป็นความภูมิใจมากอย่างนึงนี่ก็เป็นเมนเทอร์หลายๆคนที่แบบว่าเคี่ยนตีแล้วก็ฟูมฟักจนแบบว่าออกมาอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ก็แบบว่าทริบิวให้กับแบคทีเรียทั้งหลายที่พรีชีพในโปรเจกต์นี้ด้วยอันนึงที่เรียนรู้เยอะมากเลยจากการทำโปรเจกต์นี้ก็คือว่าเฮ้ยเริ่มเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่มันมีแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวละตอนนี้เรากำลังเอนเกจกับพรมแดนความรู้ใหม่ๆที่เราสามารถจะลองทดลองทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี่ก็เป็นรีพอร์ตส่งให้JCP ส่งให้สวทช30หน้าตอนนี้ทำตอนอยู่ม.5แล้วเราก็ย้ายจากDNA จากแลบนึงไปอีกแลบนึงเพราะโดนอาจารย์ไล่ออกจากแลบนึงแล้วก็ไปขออาจารย์อีกที่อื่นทำอะไรเงี้ยใช้ทั้งหมด4มหาลัยแล้วก็ใช้เวลา5ปีตั้งแต่ม.2จนจบม.5ถึงจะแบบว่าทำทั้งหมดนี้ออกมาได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เป็นคอนเฟรนซ์เปเปอร์ทั้งหมด5อันได้เดินทางไปเล่านู่นนี่นั่นขึ้นแล้วนี่เราก็ทำให้เริ่มคิดอีกอันนึงแล้วว่าเอ้ยวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่แค่
สิ่งที่มันแบบว่าสนุกสนุกในคลาสหรือสนุกสนุกในแลบอย่างเดียวเฮ้ยมันทำให้เราได้เดินทางได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันแบบมันพาเราไปเที่ยวได้มันพาเราไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยครับก็คือว่าแบบเรา hitting the lab แล้วก็ hitting the road at the same time แล้วอะไรที่แบบว่ามันเป็นแบบ research trip เนี่ยมันจะตื่นเต้นก็คือว่าเราจะรู้สึกว่ามันเราอยู่แบบ on the mission ที่จะต้องแบบไปทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันจะมีความตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ออก present งานให้กับประเทศฟังด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากอย่างนึงครับตอนเด็กๆเนี่ยก็เวลาเราพูดถึงการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เราเห็นแบบว่าคนในหนังบ้างเราเห็นรูปในปกหนังสือเรียนบ้างจนพอได้มาทำโปรเจกต์เนี่ยได้เริ่มเข้าใจจริงๆว่าการทำวิทยาศาสตร์หรือว่าการค้นหาความรู้ใหม่ๆการทดลองออกแบบการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแบบว่าคิดถึงโลจิสติกมันเป็นเรื่องของการแบบว่าพรีเซนเทชันมันเป็นเรื่องของการเอาสิ่งที่เราทำมาเล่าให้คนอื่นฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เปิดพรมแดนความคิดใหม่ๆแล้วก็ระหว่างที่แบบว่าทำสไลด์นี้ก็กลับไปเจออันนึงที่แบบว่าช็อกเหมือนกันก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่ทำโปรเจกต์เนี่ยพยายามจะเข้าใจมากๆว่าไอเอนไซม์ที่มันย่อยสลายโฟมเนี่ยมันทำงานยังไงก็มาเขียนสมการเคมีแบบออร์แกนิกเคมิสตรีซึ่งตอนนี้โตขึ้นมาเนี่ยเกลียดออร์แกนิกเคมิสตรีแบบรุนแรงมากแล้วก็ไม่อยากกลับไปทำอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าแบบว่าตั้งแต่แบบว่ามาเรียนมาจำว่าโอ้รีแอคชั่นแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี้ยมันเป็นสมการที่ผิดหมดเลยแต่ว่าเฮ้ยมันเกิดจากความอยากรู้จริงๆอะมันเลยแบบไปอ่านเพเยมเปอร์พยายามจะเข้าใจว่าออกซิเจนมันขยับยังไงมันบายยังไงซึ่งตอนนี้พอเราเข้าใจมากขึ้นเรากลับรู้สึกว่าเราสนใจในสิ่งนี้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนี่ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันว่าแบบหลายๆครั้งเนี่ยเราคิดว่าเด็กคนจะมีความรู้เยอะแต่พี่กลับคิดว่าแบบจริงๆความรู้เนี่ยโอเคมันควรจะมีระดับนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าหรือเปล่าคือการทำให้คนเนี่ยมันรู้สึกอินสปายแล้วก็มอติเวทที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ก็จากประสบการณ์ตัวเองแม้แต่ตอนนี้พี่ก็ยังรู้สึกว่าพี่ก็ไม่สามารถจะแบบกลับไปชอบเคมิสตรีได้เพราะว่าโดนครูมัธยมหรืออะไรต่างๆทำลายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบมันก็น่าสนใจ คำถามตอนนี้ก็คือว่าแล้ววิทยาศาสตร์เวอร์ชันที่เพิ่งเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยมันต่างกับวิทยาศาสตร์เวอร์ชันก่อนหน้านี้ยังไงบ้างครับมีใครมีเสนอเนี่ยข้อคิดเห็นอะไรไหมครับฮัลโหลเล่าเพลินแล้วบอกว่าที่พีพีพูดเร็วมากเลยน้องเขาแทรกไม่ทันอ๋อโทษทีครับโทษทีครับผมล้อเล่นมีน้องปอครับอยากแทรกอะไรไม่เอ่ยน้องปอน้องสายป่านน้องกันอะไรเงี้ยโทษทีเตชินทีม YPP ก็แทรกได้เหมือนกันนะครับใครอยากพูดเปิดไมค์เลยฮัลโหลopinion ครับสามารถให้ opinion ได้เลยครับ what is science หลังจากฟัง PP มาตั้งเยอะละแล้วมีอีกหลายเวอร์ชันเอาเวอร์ชันนี้ก่อนว่ามันคืออะไรก็สมมติว่าเราจะบอกว่ามันแตกต่างกับเวอร์ชันที่แบบของในห้องเรียนกับเวอร์ชันนี้ใช่ไหมคือเวอร์ชันในห้องเรียนมันก็อย่างที่พี่เขาพูดไปอ่ะมันก็คือแบบขี้ของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาขี้มาแล้วอ่ะมาป้อนให้เรากินอันเนี้ยมันคือแบบการที่เราออกไปหาออกไปค้นพบอะไรแล้วคือแน่นอนว่าเห็นว่ามัน5ปีเนาะบางทีมันก็อาจจะยากสำหรับใครบางคนแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบไม่ได้แบบโชคดีที่ไปเจอเหมือนกันนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มีโชคด้วยเนาะมันก็สำคัญมากแบบบางที5ปีนี้อาจจะแบบไม่เจอเชื้อที่โตเลยก็ได้ใช่ป่ะมันก็เป็นได้แล้วก็วิทยาศาสตร์มันคือแบบถ้าก็เสมอเรามีฟาร์มวัวแบบใหญ่ๆตัวนึงแล้วเราจะหาจะมีบัวสีดำอยู่ประมาณ3ตัวจากบัวสีขาว800ตัวบางทีก็จะเปรียบเทียบการค้นพบวิทยาศาสตร์เหมือนกันแบบเจอบัวสีดำอ่ะก็สมมติว่าน้อยอะไรนะก็คือโอกาสมันน้อยมากโอกาสมันน้อยแต่ลืมว่าเราสามารถแบบส่งคนไปหลายคนหาบัวสีดำแล้วมันก็เราจะรู้ว่าเอ้ยตรงนี้มีแต่บัวสีขาวนะไม่น่าจะมีบัวสีดำแบบเนี้ยเพราะนั้นมันก็ต้องแบบมีแบบคล้ายๆกับมีการแบบสุ่มหรือว่าแบบว่าเป็นแบบ
แกมเบิลหน่อยๆว่าแบบเอ้ยมันจะได้หรือเปล่าลองอย่างนี้จะเวิร์กไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมีการเสี่ยงดวงแบบนี้ซึ่งจริงๆถ้าแบบเราดูในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หลายๆครั้งมันก็เกิดแบบนั้นใช่ป่ะแบบว่าเซอร์ไอแซคนิวตันถ้าแบบสมมติเขาไม่ไปนั่งตรงนั้นแอปเปิลอาจจะไม่ตกใส่หัวหรือว่าแบบอะไรนะอะคิมิดิสที่แบบว่าใช่ป่ะที่แบบว่าไปนั่งแล้วก็ใช่ป่ะอะคิมิดิสป่ะที่แบบว่าไปนั่งแล้วก็ร้องยูเรกาใช่ใช่ใช่ไหมที่แบบว่าถ้าเกิดวันนั้นเขาแบบว่าเขาแบบขี้เกียจอาบน้ำแล้วไปนอนเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้หรือมันอาจจะเกิดก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็หลายๆครั้งมันก็เกิดจากโมเมนต์บางอย่างที่แบบว่าอยู่ๆมันก็แบบพรึบขึ้นมาดังนั้นปรัชญาวิทยาศาสตร์พวกนึงก็คือเชื่อว่าจริงๆวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีกระบวนการที่มันชัดเจนหลายๆครั้งมันมาจากการเดาสุ่มด้วยซ้ำมันมาจากอยู่ๆคนๆนึงไปเจอประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เขามาขบคิดแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นมาได้อะไรอย่างเงซึ่งนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าจะต้องขบคิดเหมือนกันนะว่าแล้วสุดท้ายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องมันแค่การเสี่ยงโชคหรือเปล่าหรือว่ามันมี process อะไรที่มันสามารถจะทำซ้ำๆได้ไหมอะไรเงี้ยครับพี่ป่วยมีคอมเมนต์ไหมครับคือหัวข้อเนี่ยครับมันสามารถมองได้สองมุมแรกก็คือว่าตัวเนื้อหามันชัดเจนในตัวหนังสือใช่ไหมคือยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็คืออินโฟเมชันมันถูกทรานสเฟอร์ไปยังผู้รับสารก็คือเด็กนักเรียนในอันที่สองเนี่ยมันขึ้นกับเทรนเนอร์แล้วขึ้นกับบางทีคือถ้ามันแป๊กมันก็แป๊กเลยเหมือนกันอินสปิเรชันก็หายไปได้เหมือนกันถ้าเด็กไม่ได้มีโมทิเวชันแบบสูงมากๆอะไรครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นชาเลนจ์ในการที่ถ้าเกิดจะออกแบบกิจกรรมอะไรที่สักอย่างหนึ่งที่ให้เขาสามารถที่จะย่อยเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์อันนึงที่ถามว่าจะออกแบบประสบการณ์ไงให้เขารู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้แล้วก็ย่อยไอเดียต่างๆแล้วก็ได้ค้นหาความเป็นวิทยาศาสตร์ของด้วยตัวเองเนี่ยแต่ไม่ใช่แบบว่าไม่เจอประสบการณ์ที่มันแย่จนรู้สึกว่าถอยไปเลยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยตรงนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจะต้องคิดในมุมนี้ยังมากมันมีความซับซ้อนอยู่ในทุกๆมิติที่เราพูดอยู่เสมอเนาะพี่ว่านี่มันก็เป็นเรื่องสำคัญโอเคคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยอันนึงที่แบบว่าอันนึงที่แบบว่าสำหรับพี่ข้อสรุปอันนึงจากประสบการณ์ตอนนั้นมองกลับไปดูตัวเองก็คือรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นมิชชั่นอ่ะมันรู้สึกเหมือนหนัง Mission Impossible คือแบบว่า you are on the quest ที่จะไปแบบค้นพบแบบว่าไม่ใช่ศิลาจารึกสิอะไรนะจอกศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมนะอินเดียนาโจนส์หรือว่าแบบ on the quest ที่แบบว่าจะไปทำอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมี sense ของการแบบทำยังไงที่จะแบบ make impossible possible อ่ะทำยังไงที่เราจะแบบว่าไปทำให้มันสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ขึ้นมาเราจะแก้ปัญหายังไงโดนอาจารย์ไล่ออกจากแลบเราไปหาแลบใหม่ได้ไหมแลบนึงอยู่เกษตรเราจะมาตั้งแลบที่หาดใหญ่เราจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันมีเซนส์ของการพยายามจะแบบแก้ปัญหาเพื่อไปสู่จุดบางอย่างเสมออะไรเงี้ยครับซึ่งเพียงนี้ก็เป็นเรื่องอันนึงที่น่าสนใจคราวนี้อีกอันนึงที่มันตอนทำโปรเจกต์มันเสร็จเนี่ยอันนึงที่แบบรู้สึกก็คือว่าแบบเซนส์ของไดโนเสาร์เนี่ยโอเคมันซัตทิสฟายแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ไบโอเราทำดีเอ็นเอมีความสุขมากได้ทำแบบซีเควนซิ่งแบบว่านู่นนี่นั่นแต่อันนึงที่แบบว่าไม่ยังรู้สึกว่าแบบยังไม่ satisfy ก็คือด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากเข้าใจความเป็นไซไฟแบบโดเรมอนเราอยากลีฟแบบอยู่ในโลกไซไฟให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไซไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเซตติ้งในไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็กลับไปดูภาพค่าเขียนเด็กๆเหมือนกันไซไฟหรือว่าไอความเป็นอนาคตการไปอวกาศเนี่ยมันก็อยู่ในธงมันอยู่ในภาพเขียนตั้งแต่วาดตอนเด็กๆแล้วมันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะครับมันอยู่ที่อเมริกาอันนึงก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าตัวเองแบบไปใช้ชีวิตที่อเมริกาเนี่ยไปเรียนรู้ที่นั่นเนี่ยเราจะได้แบบทำอะไรไซไฟเราจะได้เจอมนุษย์ต่างดาวไหมอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเอ็นคาวเตอร์อะไรที่มันแบบเซเรียลจนแบบว่าตื่นเต้นไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาอยู่ตอนปีสุดท้ายของชีวิตมัธยมอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ไปอยู่แล้วก็แบบออปโพสิตเลยก็คือนี่ก็คือที่ไปอยู่ครับคือจากเราคิดว่าเราจะไปเจอไซไฟ UFO แล้วก็แบบไปอยู่ในกลางขาป่ากลางเขาเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่ก็แบบว่าเกรทฟูลมากก็ไปอยู่กับ family พี่ไปอยู่ที่ออเรกอนซึ่งก็เป็นเมืองที่แบบสวยมากมีธรรมชาติที่แบบว่าอลังการมากแบบมองไปทางไหนก็เห็นต้นไม้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ท้องฟ้าก็จะแบบทึมๆตลอดเวลาอันนี้ยังพูดเร็วไปไหมพี่ป่วยปกติมันไม่เร็วครับกำลังดีครับแต่จริงๆลองถามน้องๆก็ได้ครับที่ฟังอยู่โอเคถ้าพี่พูดเร็วบอกได้แบบว่าอาจจะพี่อาจจะมองไม่เห็นเมสเซจอาจจะแบบฝากพี่ป่วยหรือฝากใครมาแบบมาเตือนได้อันนี้คือแบบว่าคุยกันได้แบบอยากให้แบบว่านั้นเพราะปกติแบบเป็นคนแบบพูดเร็วก็จะพยายามพูดให้ช้าลงโอเคการวิวออเรกอนนี่มันก็น่าสนใจครับเพราะมันก็ทำให้แบบได้คิดอะไรหลายๆอย่างได้ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ไปเจอ
อะไรประหลาดๆได้ไปเดินแบบไปเดินป่าแบบ10กิโลแบบในอยู่ในไทยแบบกิโลนึงก็แทบไม่ได้เดินแล้วอะไรเงี้ยครับอันนึงที่คนพบก็คือว่าเนี่ยเมืองที่ไปอยู่เนี่ยคือไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับออริกอนแต่จริงๆเมืองที่มันจะมีมนุษย์ต่างดาวบุกเนี่ยส่วนมากในหนังมันจะอยู่ที่แถวนิวยอร์กหรือฝั่งบอสตันหรืออะไรแถวๆนี้คือหรือว่าวอชิงตันที่แบบว่าเป็นฝั่งที่แบบว่ามีแบบประธานที่บดีอยู่อะไรเงี้ยครับดังนั้นเราไปอยู่อเมริกาเราก็แบบไปอยู่ผิดโซนไปหน่อยดังนั้นเอเลี่ยนมาไม่ถึงแต่อันนึงที่แบบว่าได้ไปค้นพบตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกาก็คือว่าได้ตั้งคำถามแล้วก็ได้กลับมามองเพราะว่าพอเราไปอยู่ในที่ที่มันต่างไปเนี่ยมันทำให้เรา reflect ถึงประสบการณ์ที่เราเคยอยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยครับว่าเออเราอยู่ที่ไทยเนี่ยพี่จะมีความกลัวอย่างนึงคือการไปโรงเรียนว่าไปปุ๊บกลัวแล้วว่าเออจะโดนครูตัดผมไหมเราไม่รู้ว่าเราตัดถูกไหมวันนี้ครูอารมณ์ดีเขาจะแบบว่ามองว่าเออผมเรายังไม่ยาวถ้าครูอารมณ์ไม่ดีเขาจะตัดผมเราอะไรเงี้ยครับหรืออีกอันนึงก็คือกลัวแบบเออกลัวแบบว่าเออวันนี้ไปแล้วแบบคลาสมันจะแบบน่าเบื่อไหมวันนี้เราจะไปเราจะโดนครูลงโทษหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกของความกลัวอยู่ตลอดที่มันแบบว่าคล้ายๆกับผลักดันชีวิตการอยู่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับแม้ว่าพี่จะอยู่ในโรงเรียนที่แบบเออเป็นวิทยาศาสตร์พยายามให้เด็กทำการทดลองอะไรต่างๆมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอำนาจนิยมบางอย่างที่แบบว่าเออครูสามารถจะแบบทำอะไรกับนักเรียนก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่พอไปอยู่อเมริกาเนี่ยมันกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่มันต่างออกไปก็คือว่าในคลาสเรียนเนี่ยมันโรงเรียนที่พี่ไปอยู่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเด็กเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะครับเป็นของขวัญหรือว่าแบบเป็นอะไรสักอย่างที่มันมีคุณค่ามากๆแล้วครูเนี่ยพยายามจะแบบว่าเนอร์เชอร์ให้เด็กแต่ละคนเนี่ยมันโตขึ้นมาเป็นแบบที่อยากจะเป็นอย่างเช่นนี้เป็นที่มันเขียนอยู่ที่ประตูใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่มาจากประตูห้องพี่แต่ว่าแบบพี่ไปเห็นภาพนี้แล้วแบบทำให้นึกถึงโรงเรียนตอนที่ไปเรียนว่าแบบเออพออยู่แบบเข้าโรงเรียนคลาสรูมเนี่ยอยู่คือไซเอนทิสต์อยู่คือเอ็กซ์พลอเรอร์อยู่แบบเป็นคนสำคัญอยู่เป็นคนที่แบบถูกรักถูกให้ความนับถืออยู่เป็นเพื่อนอยู่มีเหตุผลแล้วก็อยู่ควรจะอยู่ในคลาสเรียนเพราะว่าอยู่เป็นแบบอยู่เป็นคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมัน empower ให้เด็กๆเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบเออตัวเองไม่ได้แบบไปแล้วถูกกดขี่อะไรสักอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับและอีกประโยคนึงที่แบบว่าชอบมากแล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองเสมอก็คือว่าเวลาที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเวลาแบบสมมติครูถามว่าเด็กเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไม่ได้ถามว่าแบบเออ understand แบบว่าถ้าในไทย understand เนาะคือเออเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมแต่เขาจะถามว่า make sense ไหมซึ่งสองคำนี้พี่ว่าถ้าคิดดีๆเนี่ยมันต่างกันลองคิดตามนะครับเข้าใจไหมเนี่ยก็คือมันเข้าไปในใจไหมคือแบบว่า does it go into your heart อะไรเงี้ยแต่ make sense ไหมเนี่ยคือมันต้องผ่าน sense คือมันต้องผ่านสมองของอยู่ก่อนแล้วเช็คว่ามันแบบมันเป็นเหตุเป็นผลไหมอะไรเงี้ยครับดังนั้นพี่ว่าอันนี้มันก็เป็นประโยคสองอันเล็กๆที่แบบว่าบางทีมันสะท้อนภาพที่มันใหญ่กว่าว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรในการศึกษาอะไรเงี้ยครับคำว่า make sense กับเข้าใจไหมเนี่ยพี่ว่ามันน่าสนใจมากที่จะต้องคิดต่อในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่กำลังใช้ชีวิตอยู่กลางป่าเขาในออริกอนเนี่ยอันนึงที่แบบว่าทำให้แบบว่าตื่นเต้นก็คือได้ไปดู TED Talk ใช่ไหมครับพี่ก็แบบว่าเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบชาวเน็ตคณะนักสืบพันทิปแบบเสิร์ชไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอTED Talk อันนึงของอาจารย์Professor Patty Maas ซึ่งเป็นAdvisor ของ Steve Jobs เป็น Professor ที่ MIT Media Lab ตอนนั้นสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือพูดถึงโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Sixth Sense ซึ่งต่อมาคือกลายเป็น Wearable Technology กลายเป็น Apple Watch ก็คือไอเดียที่ว่าเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยมันมีเทคโนโลยีกลายเป็นสัมพันธ์ที่6ของคนอย่างเช่นเนี่ยเราสามารถจะใช้มือเนี่ยเอาแป้นโทรศัพท์ได้เราไม่ต้องมีจอสัมผัสแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เกิดเป็นไอเดียนั้นขึ้นมาซึ่งแบบคนที่ทำโปรเจกต์นี้ก็คือพรานาฟในตอนนี้ก็คือเป็นผู้บริหารของ Samsung ทำให้คิดนวัตกรรมอะไรต่างๆออกมามันน่าสนใจมากคือเพราะว่าสิ่งที่แบบเห็นตรงเนี้ยมันคือแบบสิ่งที่เราเคยเห็นในแบบหนัง Minority Report หรือว่าหนังไซไฟอะไรต่างๆไม่คิดว่าในโลกเนี้ยมันจะมีคนเอาอะไรแบบนี้มาทำให้มันเป็นของจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่ก็คือภาพของพีเป็นแบบอิโมชันตอนนั้นก็คือแบบว่าเห็นด้วยความรู้สึกแบบโอ้มันตื่นเต้นจังเลยมันแบบมันสุดยอดมากอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบว่ามันมีคนแบบนี้จริงๆในโลกด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็อาจเป็นครั้งแรกที่ทำให้แบบได้รู้จัก MIT แบบจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบอยากจะเข้าไปเรียน MIT มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมันมี drive ตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บอันนึงที่แบบว่าตัวเองสนใจก็คือว่าเออแล้วก็มีพอจะมีสกิลในการแบบทำนั่นทำนี่ตั้งแต่แบบเล่นเลโก้แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าไปแบบ participate ในแฮกกาธอนภูมินี่เราพูดถึงแฮกกาธอนแล้วนี่คือเป็นแบบเป็นประสบการณ์ครั้งแรกคือไปเป็นแลกเปลี่ยนใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่าไปเจอแฮกกาธอนที่แบบว่าเกิดขึ้นที่นั่น
อันนี้คือเมื่อประมาณแบบ 3-4 ไม่ใช่สิเกือบจะ 6-7 ปีก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็แบบตื่นเต้นมากที่แบบว่าเฮ้ยมันมีอะไรอย่างงี้ด้วยด้านที่บอกว่าคนมาจากที่ไหนก็ได้แบ็คกราวด์เป็นอะไรก็ได้มาแล้วก็มาสามารถทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนื่องจากว่าเราอินสไพร์จากงานของแพตตี้มาสมากๆที่แบบว่าเอาโปรเจคเตอร์มาฉายแล้วก็ทำให้คนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสื่อสารกันแบบเป็นธรรมชาติพี่ก็เลยสนใจว่าเนี่ยพี่จะแบบพี่จะสร้างคอมพิวเตอร์ที่แบบมันอ่านแบบมือสัมผัสพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราก็แบบทำแบบโง่ๆมากคือแบบว่าใช้โปรแกรมแบบว่า processing แบบแทร็กสีม่วงกับสีเขียวแล้วก็เป็นพิกัดถ้าสีม่วงกับสีเขียวติดชิดกันก็คือคลิกถ้าเกิดว่าสีม่วงกับสีเขียว move ไปก็คือตำแหน่งของมือเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าสร้างเป็นแบบว่าเป็นเดโมต่างๆออกมาซึ่งแบบมันตื่นเต้นมากแล้วก็แบบว่าไปพรีเซนต์ที่ในแฮกเกอร์ตอนอันนี้คือเป็นวิดีโอหลังจากที่แบบว่าแข่งกลับมาแล้วมาถ่ายเพิ่มแล้วระหว่างที่นั้นก็เลยแบบว่าได้รู้สึกแบบตื่นเต้นที่แบบว่าได้รางวัลจากแฮกเกอร์ตอนด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ้อันนึงที่มันน่าสนใจก็คือว่าไอ้ motivation หรือ inspiration บางอย่างเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเรากลับคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันอยู่เหนือหิ้งแต่ว่าพี่เก็บคิดว่าหลายๆมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าเรามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราจะพยายามแบบวิ่งไล่หรือว่าแบบเฮ้ยเขาทำใช้โปรเจคเตอร์มาแทร็กได้เขาใช้กล้องเว็บแคมมาแทร็กได้เขาจะทำแบบนั้นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยเหมือนมันจะมีเสียงน้อยจากใครสักอย่างสักคนไหมพี่โอเคขอบคุณครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นอินสปิเรชันแล้วตอนนั้นก็แบบว่าฮัลโหลFirst ครับ First จะมีเสียงน้อยโอเคครับคุณครับครับก็เมื่อกี้อ๋อก็คือบอกว่าพอแบบว่าได้ลองทำโปรเจกต์อะไรอย่างงี้ปุ๊บเราก็แบบว่าเอ้ยเราอยากจะแบบว่าไปจอยกับ Patty Mays ที่ MIT Media Lab ใช่ไหมเราจะทำยังไงที่เราจะเข้าไปได้เราแบบมาจากแบบประเทศแบบอยู่แบบประเทศไทยไม่มีใครรู้จักอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่อเมริกาก็แบบไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วเราจะต้องแบบทำอะไรที่มันแบบว้าวๆสักอย่างมีก็เลยแบบว่าคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันว้าวๆได้นอกจากการทำแบบคอนเซปต์วิดีโอที่มันล้ำๆวันเนี้ยถ้าเราไปจอยแลบเขาได้นะเราจะสร้างแบบว่าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่ก็ทำออกมาเป็นแบบเป็นวิดีโอใช้แบบ PowerPoint กับ Keynote ผสมกันแล้วก็ทำเป็นแบบ Vision วิดีโอออกมาแล้วก็แบบเอาโปรเจคเตอร์ที่โรงเรียนที่แบบว่าอันเก่าๆของโรงเรียนเนี่ยมาแล้วก็แบบมาลองแฮกๆดูแบบว่าทำว่าเนี่ยถ้าสมมติเรามีโปรเจคเตอร์ฉายนะมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็แบบเขียนอีเมลส่งไปเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายคนดูตอนนั้นคือแบบเด็กมากแบบขนาดอีเมลแบบว่าทำฟอนต์ให้มันเท่ากันยังเขียนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแบบว่าไม่แคร์ใน attention อะไรทั้งนี้คือส่งไปหา professor ที่ MIT แล้วแบบโอ้แบบว่าส่งไปแบบง่อยๆมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าก็ตลกมากแต่ว่าแบบมันก็ดีมากก็คือว่าแพตตี้เนี่ยเขาก็แบบว่าส่งเมลกลับมาด้วยแบบว่าแบบให้กำลังใจว่าแบบgreat work แต่ว่าพรานาฟเนี่ยแบบว่าไม่ได้อยู่ที่ media lab แล้วตอนนี้ Samsung ครับแบบว่าบอกว่าเพิ่งจ้างไปให้แบบไปรันกรุ๊ปใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นไวท์เพรสิเดนต์แล้วอะไรเงี้ยครับก็บอกว่ามีโปรเจกต์อื่นที่แบบน่าสนใจนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็คุยกันซึ่งก็แบบว่าเป็นอินสปิเรชันมากตอนนั้นคือแบบรู้สึกว่าตัวเองต้องแบบไปเข้า MIT ให้ได้นี่คือแบบเป็นเดสตินีต้องเป็นแบบว่าลูกศิษย์โทนี่สตาร์คให้ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเนี่ยวาดการ์ตูนอันนี้ออกมาใช่มั้ยครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่วาดการ์ตูนนี้เราก็แบบว่ามีความแบบวันนาบีมากก็เลยเราทำอีกอันนึงคือทำป๊อปอัพด้วยต้องการที่จะ stand out เพราะว่าเราคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะส่งแบบใบสมัครเป็นแบบว่าเป็นแผ่นแบนๆใช่ไหมเราต้องการแบบ 3D แบบให้เขาให้คนอ่านใบสมัครเปิดขึ้นมาแล้วแบบปุ้งตกใจเจอหนังตะลุงหัดใหญ่โผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่าสร้างเป็นป๊อปอัพขึ้นมาที่แบบว่าด้านในก็จะมีแบบพอร์ตโฟลิโอของเราแนบอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ส่งไปให้ MIT แล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูไม่รู้ว่ามีใครเห็นเปล่ามันมีอันนึงที่แบบว่ามันเขียนอยู่ในนั้นด้วยนะคือคำว่า science communication ว้าพี่ป่วยฮัลโหลพี่ป่วยครับนั่งอยู่เนี่ยแหละครับพี่ป่วยยังดูอยู่ไหมครับเนี่ยดูครับดูอยู่ครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับนี่เห็นไหมพี่ป่วยมันตรงกับคลาสเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมีชื่อคลาสพี่ป่วยอยู่ในนี้แล้วนะ science communication เหตุผลที่มันมีคำว่า science communication อยู่ตอนนั้นก็คือว่าพี่กับแก๊ง JCP หลายๆคนตอนนั้นเนี่ยเรามีโปรเจกต์ด้วยกันอันนึงก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า JCP Media JCP Media ตอนนั้นก็คือว่าเนี่ยเป็นแก๊งเด็กบ้าใน JCP เนี่ยรวมกันแล้วก็สร้างเป็นคล้ายๆกับ Facebook Page ขึ้นมาอันนี้คือก่อนที่จะมีอะไรต่างๆอันนี้คือเมื่อสมัยที่แบบ Facebook Interface ยังแบบเก่าๆอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอันนึงที่แบบว่าน่าสนใจก็คือว่าแบบ
เราจะทำยังไงที่จะแบบว่าคือต้องจากว่า JCP เนี่ยมันเป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆใช่ไหมเราก็รู้ว่าแบบว่าเรามี privilege สูงมากที่เราได้ไปเรียนรู้อะไรต่างๆที่คนอื่นๆในห้องนอกห้องเรียนเขาไม่ได้เรียนรู้กันเราได้ไปเจออะไรเราได้ไปคุยอะไรที่มันแบบว่า beyond กว่าที่เราจะเจอกันในห้องปกติคำถามว่าเราจะสามารถเอาตรงเนี้ยมาแชร์หรือว่า democratize กลับไปสู่คนข้างนอกได้ยังไงอะไรเงี้ยครับจาก mutant school เนี่ยเราจะทำให้คนข้างนอกเนี่ยรู้เรื่องของเราได้ยังไงอะไรเงี้ยครับprivilege นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องคิดเยอะๆเหมือนกันสำหรับใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่ามีคนซัพพอร์ตเยอะๆเราก็ต้องคิดเสมอว่าเราจะคืนไอ้สิ่งเนี้ยกลับไปได้ยังไงสำหรับใครที่ไม่รู้จัก privilege ไปดูได้ในหนังของบองจุนโฮก็คือเรื่อง Parasite นะครับเขาฉายออกมาชัดมากJCP Media เนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากรุ่นพี่คนนึงใน JCP ตอนนี้เขาแบบว่ามารวมกันในคืนสุดเหย้า JCP นี้ก็จะมี retreat มีแบบเป็นแก๊งมารวมกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วเด็กๆน้องๆเนี่ยก็เลยแบบว่าร่วมมือทีมกันทำเป็น JCP Media ขึ้นมามีแบบเว็บเพจเมื่อที่แบบว่า2013แบบมีคนเข้าเยอะก็ระดับนึงตอนนั้นในแบบว่าในเว็บไซต์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับซึ่งรันโดยเด็กมัธยมอันนี้คือแบบว่ารันโดยเมทพยมทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่ามีหลายๆเวอร์ชันมีคอนเทนต์อันนี้จะนึกปัจจุบันนี้จะคล้ายๆ Netflix คือมีช่องแต่ละคนก็รับผิดชอบคนละช่องอะไรเงี้ยครับมีช่องที่แบบว่าเอาเลคเชอร์แบบมันๆใน JCP เนี่ยมาอัดไว้แล้วก็ทำให้แบบเด็กคนอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าการพูดถึงอินโฟกราฟิกอันนี้คือ2013ตอนนั้นไม่มีในประเทศเนี่ยเรายังไม่พูดถึงเรื่องของอินโฟกราฟิกกันเท่าไหร่JCP เนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆที่เอาไอเดียของอินโฟกราฟิกเข้ามาผสมกับวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วอันนึงที่เราทำก็คือว่าเราไม่ใช่แค่พูดถึงอินโฟกราฟิกที่แบบว่ามีข้อมูลมาโชว์กันแบบที่เดี๋ยวนี้ทำกันสิ่งที่เราทำตอนนั้นคือมันมีเซนส์ของสิ่งที่เรียกว่า investigative คล้ายๆกับ journalist หน่อยคือแบบว่าเอาคำถามเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วดูว่าเราจะไปสู่จุดปลายไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นอันนี้เป็นคำถามง่ายๆอย่างเช่นว่าทำไมเวลาป่วยเราถึงเบื่ออาหารซึ่งมันเป็นคำถามที่แบบว่าแบบธรรมดามากๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆนี้มันเป็นคำถามนึงที่มันในหนังสือถ้าเกิดว่าเคยอ่านเรื่องเล่าจากร่างกายอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงประเด็นคล้ายๆกันด้วยซึ่งอันนี้ก็อินสปายมาจากวิธีการถามแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วมันโยงไปเรื่อยๆไปถึงไอเดียที่ว่าการที่เราเบื่ออาหารเนี่ยมันโยงกับเกี่ยวกับโปรตีนในร่างกายที่บอกว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังป่วยอยู่เนี่ยเวลาเบื่ออาหารเนี่ยมันทำให้แบบว่าแบคทีเรียเนี่ยโอกาสที่มันจะใช้เหล็กหรือว่าอะไรสักอย่างในอาหารของเราเนี่ยมันน้อยลงทำใหเซลล์มันแบบว่าโอกาสที่จะหายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นเรื่องของบอดี้รีสปอนส์ต่อแบคทีเรียเซลล์ที่มันแบบว่าเข้ามาอยู่ในร่างกายเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับหรือคำถามนึงคำถามแบบง่ายๆเลยว่าทำไมเราถึงต่างกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคำถามแอบสแตรคแต่มันก็โยงไปแบบไปสู่แบบคำถามในเชิงที่ว่าเรื่องแบบยีนทำไมยีนมันถึงทำให้สิ่งมีชีวิตหน้าตาต่างกันทำไมเรากับลิงถึงเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มจากคำถามง่ายๆแต่ว่ามันลงไปลึกพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบว่า JCP Media นี่ก็ทำมีสโลแกนได้ว่าแบบว่าแค่ถามก็เปลี่ยนโลกได้อะไรเงี้ยครับคือเรารู้สึกว่าสปิริตอย่างนึงของ JCP ก็คือทำยังไงให้คนเนี่ยมันตั้งคำถามดังนั้นในโซเชียลมีเดียของ JCP Media ตอนนั้นเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่อะไรบางอย่างที่แบบว่ามันเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปหมดเลยอินโฟกราฟิกที่แต่ละคนในทีมช่วยกันทำเนี่ยมันก็จะมีคำถามอย่างเช่นแบบว่าเวลาปลาอยู่ใต้ทะเลลึกเนี่ยโครงสร้างมันทนแรงกดดันได้ยังไงแสงสีต่างๆกันมันมาจากไหนหรือว่าทำไมมันต้องอยู่ใต้ทะเลลึกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเน้นการตั้งคำถามแบบเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากเดี๋ยวนี้เป็นอินโฟกราฟิกอีกอันนึงที่บอกว่าคนฟ้าคว้าดาวใช่ไหมแบบ The Star แล้วก็พูดถึงว่าเฮ้ยจริงๆมันมีสมการอันนึงด้วยนะที่ใช้ในการคำนวณว่าเราจะมีโอกาสเจอสิ่งมีชีวิตนอกโลกมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็คำนวณมาจากแบบสัดส่วนของดาวจำนวนสิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่แบบตลกมากก็คือว่าแบบมันมีปัจจัยหนึ่งที่พูดถึงว่าแบบเทคโนโลยีสมมติสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันแบบมีสติปัญญาสูงส่งมากเนี่ยมันจะมีโอกาสแค่ไหนที่มันจะแบบสร้างนิวเคลียร์แล้วก็ถล่มดาวตัวเองเจ๊งไปแล้วอะไรเงี้ยครับคือต่อให้มีแบบว่าเอเลี่ยนที่แบบฉลาดมากอยู่ในจักรวาลเนี่ยมันอาจจะแบบตายไปแล้วก็ได้เพราะมันแบบบอมกันเองอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอินโฟกราฟิกที่แบบชวนคิดถึงอะไรพวกนั้นซึ่งหลังจากที่เรา JCP Media ทำอินโฟกราฟิกมาแบบเป็นระดับเวลาระดับหนึ่งเนี่ยเราก็แบบว่าคล้ายๆกับสร้างเป็นอินโฟกราฟิกออฟอินโฟกราฟิกอีกทีนึงคือเป็นเมตาอินโฟกราฟิกที่พูดถึงว่าเฮ้ยเราจะทำอินโฟกราฟิกยังไงซึ่งนี่ก็ถูกไซด์โดยหนังสือในที่พูดถึงอินโฟกราฟิกในแบบว่าปัจจุบัน2018ยังพูดถึงสิ่งที่เราทำในปี2013อะไรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสวทช
ต่อเป็นสปอนเซอร์ของ JCP เนี่ยก็ชอบมากเรื่องอินโฟกราฟิกซึ่งเราก็เลยแบบว่าไปทำอินโฟกราฟิกให้สวทช.อันแรกของสวทช.ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังใช้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการช่วยเห็นว่าจริงๆอะไรที่มันมาจากเด็กเนี่ยหลายๆครั้งมันก็บียอนกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่อาจจะคิดได้ในช่วงเวลานั้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เลยวันนี้เป็นแบบเด็กแบบว่ามัธยมต้นทำรันกันเองหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าตอนนั้นมีคนพูดถึงแบบว่าโซเชียลมีเดียมูฟเมนต์เราก็มีครับเราก็พูดถึงว่าเออมันมีช่วงนั้นมันมีกระแสตัดงบนักวิทย์ใช่ไหมครับแล้วก็สร้างเป็นแบบว่าโซเชียลมีเดียแคมเปญซึ่งก็แบบแชร์ไปแบบ400แชร์ตอนนั้นซึ่งที่สำหรับ PP ว่ามันก็เยอะระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือว่าการพูดถึงว่าวิถีนักวิทยาศาสตร์คืออะไรอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็พูดถึงแบบว่าโปรเจกต์ต่างๆเอาเพื่อนมามาประจานเอาไม่ใช่มาแนะนำให้กับคนในโลกว่าแบบคนในไทยว่าเอ้ยมันมีคนใน JCP ทำเรื่องโน้นเรื่องนี้นะที่แบบว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับมีบทความจากพี่วิวซึ่งตอนนี้เป็น PhD อยู่ที่ออกฟอร์ดที่พูดถึงแบบอาหารเขาแบบเป็นแบบชอบอาหารมากเราจะแดกกันทำไมเขาพูดถึงว่าทำไมคนต้องกินอาหารอย่างเงี้ยตั้งแต่ระดับไมโทคอนเดรียไปจนถึงเรื่องของการหมักแคนดี้หรืออะไรเงี้ยครับซึ่งพี่ว่าแบบว่ามันเป็นบทความที่แบบว่ามันค่อนข้างตื่นเต้นมากในยุค2013อะไรเงี้ยครับหรืออีกอันนึงที่เราทำก็คือว่าเราจะมีแบบ Think Quest คือ power ของ social media ก็คือมันคือ community ใช่ไหมครับมันคือการที่ทำให้คนเนี่ยมา exchange มา communicate กันได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอันนึงที่เราทำก็คือว่าเราเอาคำถามที่เคยถูกถามกันใน JCP เนี่ยมาทำให้มันกลายไปเป็นอะไรที่สามารถจะถูกแชร์ไปได้แล้วทำให้คนมา engage ได้อย่างเช่นหนึ่งในคำถามก็คือว่าเนี่ยถ้าคุณได้เป็นตัวแทนมนุษย์โลกในการเดินทางไปเยี่ยมชมดาวเคราะห์ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีสติปัญญาสูงแต่มีข้อแม้ว่าคุณสามารถนำของติดตัวไปได้3อย่างและเลือกจะไปชมได้แค่สถานที่เดียวคุณจะเลือกนำสิ่งใดไปและจะเลือกไปชมสถานที่ใดจึงจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยครับซึ่งคำถามนี้มันคำถามที่แบบมันต้องแบบบ้าระดับนึงมันถึงจะแบบถามอะไรเงี้ยหรือเมื่อกี้เราพูดถึง JCP ที่พูดถึงต้นไม้ใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือเราพูดถึงว่าคุณจะทำยังไงให้ต้นไม้เนี่ยสังเคราะห์แสงได้เก่งที่สุดอะไรเงี้ยนี่ก็มาคอนเสิร์ตของอาจารย์สุดเขตพี่ป่วยรู้จักอาจารย์สุดเขตไหมครับที่เกษตรอะครับไม่แน่ใจครับไม่น่าจะรู้จักเขาเป็นใช่เขาเป็นแบบว่าเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรฟิสิโอของแพลนแบบโหดๆอะไรเงี้ยครับคำถามมันง่ายๆว่าอยู่จะแฮกต้นไม้ยังไงสังเคราะห์แสงที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นคำถามที่ตื่นเต้นมากประมาณนั้นหรือว่าแบบว่าอันนี้ก็เป็นของเพื่อนอีกคนนึงที่แบบว่าเอาวิทยาศาสตร์มาคอนเนคกับภาษาได้ไหมเราจะโยงว่าไอ้ศัพท์ต่างๆเนี่ยมันโยงกันมาได้ยังไงคำว่า science มันมาจากอะไรอะไรเงี้ยครับหรือว่าอันนี้คือก่อนที่จะมีเรื่องของ STEM อีกเมื่อแบบ 5-6 ปีก่อน STEM จะเกิดขึ้นเนี่ยทีม JCP Media ก็พยายามจะ encourage ให้คนเนี่ยเขียนโปรแกรมแบบผ่านแบบการเข้าใจอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบว่ามีเรื่องของ mathematics อะไรต่างๆแล้วก็มีทีมที่แบบว่า support JCPอ๋อแล้วก็นี่ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบว่าคนชอบมากก็คือแบบว่าเป็น PowerPoint template ที่แบบว่าเจ๋งๆสวยๆอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าเราก็หวังว่าครูวิทยาศาสตร์จะเอาไปใช้บ้างทำให้สไลด์ตัวเองมันตื่นเต้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้ว JCP Media เนี่ยก็ก็มี impact ระดับนึงก็คือว่ามันก็ influence ให้สวทช.เริ่มคิดถึงinfographic กับวิทยาศาสตร์influence ให้คนที่จุฬาเริ่มมาตั้งคำถามว่าเอ้ยมันจะมี scientific communication แบบจริงจังยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะ JCP Media ก็มีความ experimental กับ process ไม่ว่าจะทั้งการตั้งใช้คำถามเป็นตัวนำใช้การเอาอินโฟกราฟิกมาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยครับอย่าลืมวันนี้คือในปี2013ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียก็ยังไม่ได้ penetrate เข้าไปเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเรามีแม้แต่กระทั่งที่จะแบบสรุปออกมาเลยด้วยซ้ำว่าแบบว่าเราจะแชร์คอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียยังไงให้มันแบบว่าน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับพี่กายยังอยู่ไหมครับฮัลโหลแป๊บนึงครับพี่ติดสายนิดนึงอ๋อไม่เป็นไรครับยินดีครับนี่ครับเรามีแฟนคลับในทีม JCP Media นี้มีเป็นแฟนคลับของแก๊งฮอร์โมนนะครับก็คือว่าเราก็มีตอนนั้นไม่รู้ในนี้มีใครทันฮอร์โมนปะซีรีส์ฮัลโหลทันเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยอ๋อโอเคพี่ป่วยทันไหมอ่ะแต่พี่ป่วยน่าจะเกินวัยแล้วไหมอ่ะตอนนั้นอ่ะผมอยู่ต่างประเทศครับตอนนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยโอ้ไม่มันเลยแต่เด็กๆน่าจะทันนะครับน้องๆบอกว่าทันครับเอาทันใช่ป่ะตอนนั้นเนี่ยฮอร์โมนมันเป็นแบบซีรีส์ที่แบบว่ามันแบบฮิตมากของ GTH ใช่ไหมเราก็แบบว่าเอ้ย
ขาใช้คำว่าฮอร์โมนเจ๋งจังเราก็เอามาดัดแปลงเขาใช้แบบฮอร์โมนวัยวาวุ่นแล้วก็บอกว่า behind story ของฮอร์โมนเนี่ยมันมีโมเลกุลวุ่นวายอยู่หลายอันมากอย่างเช่นแบบมันมีตอนนึงที่พูดถึงตัวละครไผ่ใช่ไหมเราก็มีแบบบทความที่พูดถึงว่าเอ้ยฮอร์โมนอะไรทำไมไผ่มันถึงแบบว่าเลือดมันถึงคลั่งอะดรีนาลีนเนี่ยมันทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมันมีตอนนึงที่พูดถึงแบบดาวแบบว่าเป็นตัวละครแบบแบลว่าแบบจะท้องไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาประเด็นนี้ว่าเฮ้ยกระบวนการท้องของคนมันมีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันแบบมันก็แบบเป็นอันที่แบบไวรัลมากระดับนึงจนแบบครูที่โรงเรียนนั่งเอามาแชร์ในคลาสแล้วแบบเราก็รู้อยู่ในใจว่าเราเป็นคนทำเองแหละคอนเทนต์ที่ครูมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยตลกมากอะไรเงี้ยครับหรืออีกอันนึงที่ตอนนั้นเราทำก็คือว่าเป็นเรื่องของการทำยังไงให้แต่ละวันเนี่ยเราเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเราทำได้ว่าโลกวันนี้ก็คือว่าแต่ละวันเราจะมีแบบ summary ว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวงการวิทยาศาสตร์ในวันนั้นในอดีตอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงเวลาที่มันมีทอล์กอะไรที่มันน่าสนใจใน JCP Media ก็จะแบบไปอัดไว้อย่างเช่นอันนี้คือเป็น Professor Charles Anson ที่เป็นคนที่ครีเอทีฟที่สุดคนหนึ่งในโลกยกย่องโดย Fast Company แล้วก็เป็นคนที่ทำศึกษาเกี่ยวกับพวกการใช้แพลนต์เนี่ยมาผลิตเทอราปิวติกก็คือใช้วัคซีนผลิตวัคซีนในพืชแทนที่จะแบบว่าใช้เซลล์อะไรเงี้ยครับเขาก็ใช้แบบโทแบคโคมาแล้วตัดยีนของคนเข้าไปซึ่งมันเป็นงานที่แบบไพโอเนียริงมากแล้วก็ทำให้เขาแบบว่าได้แบบว่าแกรนด์ NIH แบบมหาศาลมากอะไรเงี้ยครับก็เราก็มีทอล์กนี้อยู่ใน JCP Media รวมไปถึงอันนี้เป็นอีกอันนึงที่แบบรู้สึกว่าแบบเวียดมากกลับไปมองตัวเองก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบว่าทีมนี้มันกับพวกเรานี่มันทำไปได้ยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้พี่ป่วยรู้ไหมคืออะไรครับอันนี้คือเป็นการพั่งคำถามว่าเนี่ยถ้าชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยไม่ได้ไปเกาะกาลาปากอสแต่เฉิญแบบว่าด้วยเวทมนต์กลเดอะไรสักอย่างเนี่ยไปติดเกาะแก้วพิสดารเนี่ยชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยจะได้ทฤษฎีเอเวอลูชันแบบไหนออกมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันแบบมันไม่น่าจะคิดได้นะว่าจะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นมันก็เลยแบบว่าพบเหตุอินสปิเรชันอันนึงก็คือว่าแบบจริงๆชาร์ลส์ดาร์วินกับพระไพมณีเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากจริงๆก็คือหนึ่งเราครูเป็นผู้ชายแบบเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนไปผจญกับโลกภายนอกค้นพบบางอย่างบนเกาะระหว่างทางแล้วก็ชอบดนตรีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วอันที่เราแบบเราเอาเรื่องของชาวของพระไพมณีเนี่ยมาตีความใหม่ใช่ไหมแล้วก็ใส่เลนส์ของชาวดาร์วินเข้าไปอย่างเช่นนึกถึงมีใครจำได้ไหมครับว่าพระไพมณีเนี่ยมีลูกกับใครมั่งฮัลโหลพี่ช่างสมุทรกับตังเลือกใช่ไหมครับใช่จริงๆเขามีลูกกับคนปกติด้วยใช่ป่ะไม่ใช่นั้นขุนช้างขุนแผนโทษทีใช่เขามีลูกกับผีเสื้อสมุทรแล้วนางเงือกแล้วจำได้ไหมว่าลูกของผีเสื้อสมุทรกับลูกของนางเงือกออกมาเป็นยังไงบ้างภาษาไทยใครตกภาษาไทยฮัลโหลมีใครตอบได้ไหมครับว่าตกภาษาไทยตกครับตกครับเหมือนกันเลยครับหมดหัวละลูกของพระไพมณีกับผีเสื้อสมุทรเนี่ยชื่อว่าชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้เหมือนกันตกภาษาได้เหมือนกันผีเสื้อสมุทรป่ะจำไม่ผิดนะสาครป่ะมีสองตัวครับที่ดังสาครเป็นลูกนางเงือกครับลูกนางเงือกพี่ถ้าเกิดเป็นสินสมุทรเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรใช่สินสมุทรเป็นของผีเสื้อสมุทรใช่สินสมุทรกับสุดสาครใช่แล้วแล้วอันนึงที่น่าสนใจถ้าแบบไปจำได้ก็คือว่าสินสมุทรเนี่ยที่เป็นลูกของพระพันมณีกับนางยักษ์เนี่ยจะมีเขี้ยวเหมือนกับแม่แต่ว่าลูกของพระพันมณีกับนางเงือกที่ชื่อว่าสุดสาครเนี่ยจะมีลักษณะเป็นขาเป็นคนไม่ได้มีขางเป็นครีบดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจำกฎของเมนเดลได้ใช่ไหมยีนเด่นยีนด้อยยีนไหนที่มันจะเอ็กซ์เพรสเมื่อมันถูกเพราะว่าพระไพมณีกับลองคิดดูพระไพมณีกับทั้งนางเงือกแล้วก็พระผีเสื้อสมุทรเนี่ยมาจากคนละมียีนคนละชุดกันใช่ป่ะดังนั้นพอมาผสมกันเนี่ยลูกก็จะได้อย่างละครึ่งเท่านั้นดังนั้นยีนอันไหนที่มันจะเอ็กซ์เพรสเมื่อเป็นเฮตเทโรก็คือต่างกันถูกป่ะเป็นเฮตเทโรไซโกตก็ต้องเป็นยีนเด่นดังนั้นการที่พระไพมณีมีลูกออกมาแล้วลูกมีลักษณะฟันเคี้ยวเนี่ยแสดงว่าฟันเคี้ยวเนี่ยเป็นลักษณะของยีนเด่นใช่มั้ยคือไม่จําเป็นต้องมี2คู่ก็เอ็กซ์เพรสได้แต่ลักษณะการมีหางแบบปลาเนี่ยตามแนวคิดของสุนทรภู่เนี่ยเป็นยีนด้อยเพราะว่าต้องเป็นนางเงือกกับนางเงือกเท่านั้นแต่งลูกแต่งงานกันถึงจะมีออกมาเป็นหางได้ถูกป่ะเพราะว่าเป็นยีนด้อยเลยต้องใช้2อันถูกป่ะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่แบบว่ามันชวนคนคิดว่า
เราจะเข้าใจแนวคิดของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ genetic hierarchy ผ่านวรรณกรรมไทยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นงานที่แบบว่า JCP Media ชวนคนคิดเมื่อตั้งแต่ปี2013แล้วอะไรเงี้ยครับนี่ป่วยคิดว่าไงบ้างครับมีคอมเมนต์ก็น่าสนใจครับมันก็จะมีต่างประเทศที่เคยทำคล้ายๆกันก็คือพยายามอธิบาย Harry Potter เอาหรอด้วยเดี๋ยวให้ฟังอย่างงี้ครับมันมีออสเตรเลียพยายามจะเขียนเป็นเปเปอร์แนะนำในเนเจอร์เมื่อนานมาแล้วครับผมเคยแปลภาษาไทยด้วยเมื่อนานมาแล้วเขาตีพิมพ์มั้ยครับเขาตีพิมพ์ในเนเจอร์ครับบอกว่าเป็นแนวคิดในการที่จะสอนเด็กเกี่ยวกับพวกยินเด่นยินด้อยก็จะเปรียบเทียบพวกอะไรนะมักเกิลกับพวกที่เป็นโอ้ my god ประมาณมักเกิลกับพวกพ่อมดกับอะไรพวกนั้นน่ะมาเป็นพวกประมาณว่า wizardry inheritance อะไรประมาณเนี้ยครับโอ้เรามาน่าเขียนบ้างเนาะพี่ป่วยแล้วเอาแบบเนี่ยเอาแบบ inbreeding ทั้งแบบว่าพับไฮมานีเอาทั้งแบบว่าอะไรต่างๆนี่น่าจะมันครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นึงที่บอกว่าเราคิดขึ้นมาตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือตั้งคำถามว่าเอ้ยทำไมในเกาะแก้วพิสดารเนี่ยมันถึงมีสัตว์แปลกๆอะไรเงี้ยทั้งผีเสื้อสมุทรทั้งนางเงือกทั้งมังกรอะไรอย่างเงี้ยเราจะอธิบายผ่านแนวคิดของแบบการที่แบบว่าเกาะที่มันอยู่แยกตัวมันเกิด isolation มันมี selective pressure ที่ต่างออกไปได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะแบบเอาแบบแนวคิดของแบบไอ้นกอะไรนะนกฟินช์ใช่ไหมที่แบบปากมันแบบแปลกๆมาอธิบายการเกิดขึ้นของตัวประหลาดๆนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นแบบอันที่แบบว่าชวนคิดแล้วก็ในตอนจบของบทความมันนั้นที่แบบว่าเราพยายามจะเฟรมว่ามันเป็นเอ็กซิบิชันคือมันมีแบบตัวอย่างมันมีคำถามอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีโค้ดที่ชาร์ลส์ดาร์วินบอกใช่ไหมว่าแบบไม่ใช่สปีชีส์ที่แข็งแรงที่สุดที่จะอยู่รอดแต่เป็นสปีชีส์ที่แบบว่าปรับตัวได้เก่งที่สุดใช่ไหมแล้วเอามาใส่เข้ากับภาพนี้แบบภาพนางยักษ์กำลังแบบกรีดร้องกำลังจะตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันแบบมันดรามาติกมากแล้วก็แบบว่ามันก็เป็นการรีอินเทอร์เพรตพระไพมณีได้อีกวิธีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็สนุกมากหรืออีกอันหนึ่งที่ JCP Media ทำก็คือพูดถึงเรื่องของแบบพันธุกรรมของผีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็จะทำอะไรที่มันค่อนข้างแบบเอ็กซ์เพร์เมนทัลอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ย DNA ไปเป็น RNA RNA เป็นโปรตีนนี่คือเป็นแบบเบสิกบิลดิ้งบล็อกของฮิวแมนใช่มั้ยการที่ฮิวแมนจะไปเป็นผีได้เนี่ยมันจะต้องมีเอนไซม์อีกตัวมั้ยเหมือนแบบอะไรนะDNA polymerase คือใช้ copy DNA ใช่ไหมแล้วเราจะแบบคนไปเป็นผีมันจะมีแบบ ghost activate หรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แบบมา digest วิญญาณของคนให้กลายเป็นผีได้อะไรเงี้ยครับหรือพูดถึงแบบ zombie attack ว่ามันจะมีแบบ zombie ยังไงได้บ้างหรือว่าอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่พูดถึงแบบ HIV experiment อะไรเงี้ยครับแล้ว JCP Media ก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเราก็ทำกันอยู่ประมาณ 2-3 ปีซึ่งมันก็สนุกมากเราตื่นเต้นมากแต่ว่าเราก็เริ่มเบื่อเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็เริ่มมี impact ว่ามันก็มีคนมาทำตามมีคนมาแชร์มีคนเอา practice นี้ไปเผยแพร่มากขึ้นในฐานะที่เราเป็นแบบพวกแบบเพี้ยนๆบ้าๆเราก็จะต้องคิดไปอีกขั้นนึงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้เกิด JCP Media ขึ้นแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ Pop Up ของพี่เนี่ยมีคำสำคัญใหญ่ๆเลยคือคำว่า scientific communication หรือว่า science and design อยู่ข้างในอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโทนี่สตาร์กนี่เขาก็ไม่ได้รับใครง่ายๆใช่ไหมครับตอนที่พี่สมัครไปครั้งแรกด้วยแบบว่าโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับแบคทีเรียย่อยสลายโฟมทั้งโปรเจกต์ที่ไปพรีเซนต์มาทั่วโลกทั้งงานที่แบบเป็นดิจิตอลส่งให้ professor MIT ดูทั้งงานที่ทำเกี่ยวกับ service to society เรื่องJCP Media ทั้งหมดนี้ที่อุตสาห์ทำเนี่ยก็แล้วก็รวมถึงการไปบนหลวงพ่อทวดด้วยครับก็ผสมผสานทั้งหมดเลยทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเวทมนต์รวมกันก็โทนี่สตาร์กก็ยังไม่ประทับใจก็ยังไม่ให้เข้า MIT ครับตอนนั้นก็เฮิร์ทอยู่เศร้าพอสมควรเพราะว่าโดนรีเจคอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อทวดก็ยังบอกว่าอยู่ต้องไปสะสมพลังเพิ่มกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยยังไม่สามารถจะเข้าได้ก็เศร้าอยู่ระดับนึงพอสมควรแต่ว่าคนเรามันก็ไม่ควรจะสิ้นหวังใช่ไหมมันก็ตอนนั้นก็เศร้ามากก็โดนแบบว่าร้องไห้อยู่หลายวันแล้วก็ก็ชีวิตก็ไม่ได้สิ้นหวังตอนนั้นมันก็มีมหาลัยอื่นๆที่แบบว่าอาจจะแบบว่ารับคนเข้าได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปอยู่ที่มันใกล้มนุษย์ต่างดาวเข้ามาอีกนิดนึงก็คือออริกอนแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงอาริโซนาก่อนที่ไปตรงนี้ปุ๊บมีฟีดแบ็กมีดิสคัชชั่นพอยต์ตรงไหนที่น่าสนใจอยากชวนคุยไหมครับเราชอบ point หนึ่งมากค่ะเรื่อง scientific communication เราว่าแบบในไทยอ่ะหลายๆคนดาวเพลย์เรื่องแบบ popular culture ว่ามันคือเรื่องที่แบบไม่จำเป็นอย่างที่เราเล่าตอนแรกว่าแบบคนพยายาม romanticize เรื่องวิทยาศาสตร์มากเกินไปจนคนรู้สึกว่ามันยากทั้งที่จริงๆเราว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่แบบจำเป็นมากๆที่มันจำเป็นจะต้องมีแบบ
communication ที่มัน accessible เราชอบ JSTP media อย่างนึงคือมันพยายามทำให้แบบ the mass เข้าใจค่ะว่า science มันเราว่ามันอธิบายได้ด้วยว่ามันเป็น journey of discovery มันคือ journey ว่าแบบเราสามารถค้นพบสิ่งต่างๆได้ยังไงซึ่งเราว่าการยกแบบ popular culture เทียบกับไอ้ Harry Potter เทียบกับพระอภัยมณีมันเป็นวิธีที่ดีมากที่จะแบบ spark ให้คนทั่วไปที่ไม่ได้แบบเป็น scientist หรือไม่ได้สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วอะฮะเราว่ามันเป็น good start เลยครับพี่กายฝากไปให้พ่วงกับฮอร์โมนด้วยนะคะว่าครั้งหนึ่งเราเคยยืนบนไหล่เขาเพื่อจะเอาวิทยาศาสตร์มาเล่าให้คนเข้าใจได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับได้ครับจริงๆพ่วงกับเขาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆเลยพี่นั่นใช่ป่ะพี่ปิงใช่ป่ะพี่พี่ปิงครับพี่ปิงอ๋อใช่ใช่ก็ยังคุยไลน์กันอยู่เลยแต่พี่ไม่เคยส่งอันนี้เขาให้เดี๋ยวต้องส่งอันนี้ไปให้พี่ปิงดูบ้างคือเขามีความฝันอยากทำมิวเซียมเกี่ยวกับสมองเรากันสมองให้กับเด็กอะไรเงี้ยฮะว้าวก็ค่อยๆคืบหน้าไปเรื่อยๆชวนเขามา MIT Media Lab เหรอพี่ได้ครับเยี่ยมครับครับโอเคมีใครมีพอยต์อะไรที่นั่นอีกไหมแล้วตอนนี้วิทยาศาสตร์คืออะไรอ่ะพอเราพยายามจะเล่าแบบนี้แล้วอ่ะกลับมาคำถามเดิม what is science หลังจากแบบนี่เป็นอีกเวอร์ชันนึงละเหมือนมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมากกว่าครับคือเหมือนผมอะฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินเกี่ยวกับเนื้อเรื่องผมเป็นคนติดเกมมากๆแล้วก็เหมือนผมอะเข้าใจว่าถ้าเกิดวิทยาศาสตร์แบบที่2ที่เล่ามาเนี่ยมันเหมือนกับเราได้เล่นเกมไปตามเนื้อเรื่องจริงๆเพื่อเราจะไปดูว่าแบบสุดท้ายจุดจบมันเป็นยังไงแต่ว่าที่เราเรียนในโรงเรียนเหมือนเราได้ดูเอ็นเครดิตอย่างเดียวเราได้ดูเอ็นเครดิตสรุปเนื้อเรื่องก็คือมาอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็บอกว่าใครเป็นคนทำแค่นั้นแต่แบบเราไม่ได้เห็น process ว่าแบบเอ้ยไปตีบอสตัวไหนมาบ้างไปฟาร์มของนานขนาดไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแบบคือสุดท้ายแล้วความสนุกของเกมมันอยู่ที่แบบการที่เราได้ไปเล่นมันตัวไม่ใช่การที่แบบเรามานั่งดูเอ็นเครดิตไอซีแต่เข้าใจนึกภาพออกแล้วอีกแต่บางคนก็ชอบโดนสปอยไงแบบจะมีช่อง YouTube ที่แบบว่าสปอยหนังแบบโคตรสปอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแล้วว่ามันก็อาจจะต้องแบบว่าแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะแบบชอบสปอยบางคนชอบแบบว่ามี experience จริงบางคนชอบไปดูคนแคชเกมอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจว่าเราจะเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับวิธีการที่ popular culture ถูก present ออกมายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นคำถามที่น่าสนใจโอเคไปต่อดังนั้นตอนพอมาอยู่แอริโซนาเนี่ยแอริโซนาเนี่ยมันเป็นทะเลทรายใช่ไหมมันเป็นแบบว่าดินแดนที่แบบว่าเต็มไปด้วยอะไรประหลาดๆดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นกระบองเพชรมีการขุดไดโนเสาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมีการเทสนิวเคลียร์ที่แอริโซนาด้วยแอริโซนาเนี่ยมันจะเป็นเมืองแบบเวียดๆหน่อยแต่อันนึงที่ทำให้แบบว่าไปเหตุผลที่แบบว่าไปอยู่ที่แอริโซนาสเตทก็คือว่ามันมีคำนึงที่พี่ว่าน่าสนใจมากคือมันเอาไดโนเสาร์กับโดเรมอนมาผสมกันก็คือเรื่องของไบโอกับเทคโนโลยีมันมีหนังสือเล่มนึงซึ่งแบบพี่ชอบไบโอแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างกับไบโอแบบจูราสสิกพาร์คคือไม่ได้เอาไบโอมาจำไฟลัมว่านี่คือไฟลัมแพนทิเฮลเมนทิสคือหมอนตัวแบนหรือว่าพอริฟอราคืออะไรนะฟองน้ำทะเลหรือว่าฮิวแมนมันอยู่ไฟลัมไหนอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้ไบโอโลจีเป็นทูลในการดีไซน์หรือคิดถึงสิ่งอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วเพิ่งเดินผ่านร้านเอเชียบุ๊กเวลาเมื่อก่อนเด็กๆชอบเดินห้างมากเพราะว่ามันเย็นแล้วก็แบบว่ามีของเล่นไดโนเสาร์เยอะแล้วไปเจอแล้วมันมีปกมันมีหนังสือเนี้ยตั้งอยู่ที่แบบว่าหน้าชั้นเอเชียบุ๊กพอดีชื่อว่าไบโอดีไซน์ตอนแรกก็เดินผ่านแล้วก็แบบว่ามันคืออะไรแล้วมันมีคำว่า nature science creativity นี่คือคีย์เวิร์ดครบเลยก็เลยขอแม่ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยครับก็รอจนวันเกิดแล้วก็ได้เล่มนี้มาก็ชอบมากแล้วหนังสือเล่มนี้มันให้ไอเดียที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไบโอโลจีแบบไบโอโลจีเราสามารถใช้ไบโอโลจีมาเป็น DNA storage อย่างเช่นที่พี่ไก่กับณัฐนนท์แล้วก็ภูมิกำลังทำอยู่แบบว่าทำส่ง DNA storage เอา DNA เนี่ยมาเก็บข้อมูลอย่างอื่นส่งไปอวกาศเอาไบโอโลจีมาตัดต่อกลายเป็นแบบไดโนเสาร์ในจูราสสิกพาร์คได้อะไรอย่างเงี้ยครับหนังสือเล่มนี้มันให้ไอเดียเนี้ยที่แบบว่ามันบียอนมากๆแล้วเพิ่นว่าที่ Arizona State เนี่ยมันก็มีสถาบันที่ชื่อว่า Bio Design Institute พี่ป่วยนี่เรามีเวลาเหลือแค่ไหนครับพี่ป่วยฮัลโหลครับสักครู่หาเมาส์ไม่เจอเพิ่งเจอโอเคก็จริงๆเราได้ถึง 4 ครึ่งครับโดยประมาณ10โมงแล้วครับตอนนี้บ่าย 3 โมง 10 นาทีครับโอเคใกล้จะจบละไม่มีอะไรมากไม่ใกล้จบหรอกเกือบจะจบแต่ว่ายังไม่จบเท่าไหร่โอเคไปต่อได้Bio Design Institute นี่ก็สนุกมากก็คือเป็นที่ที่แบบว่าพยายามจะคิดถึงไบโอโลจีแบบใหม่ๆแ
ที่นั่นก็อยู่ในกลางทะเลทรายแต่เนื่องจากไบโอดีไซน์ Institute นี่มันเป็นแล็บมันไม่ได้รับเด็กเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยตัวเองพี่ก็เลยได้ไปอยู่ในคณะประหลาดคณะหนึ่งที่ชื่อว่า College of Liberal Arts and Science ซึ่งมันน่าสนใจก็คือว่าในคณะวิทย์เมืองไทยเนี่ยเขาจะเป็นแบบ Faculty of Science ใช่ไหมแล้วก็ที่Art ก็จะแบบ Faculty of Art แต่ที่อเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็น Art and Science ผสมกันเพราะถือว่าสองศาสตร์เนี่ยเป็นสองศาสตร์ที่ Investigateความจริงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่มัน fundamental ของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งเรื่องของการ expression หรือเรื่องของการ investigation แล้วเหตุผลนึงที่แบบชอบอาริโซนาด้วยอันนี้ก็เป็นก็คือว่าแบบว่ามีแฟนตาซีกับทะเลทรายมากเพราะว่าตอนมัธยมเนี่ยไปเล่นละครเล่นแบบเล่นเรื่องฟ้าจรวดทรายแล้วก็นี่เป็นเอาโปสเตอร์เข้ามาแล้วเอาหน้าตัวเองแปะเข้าไปแล้วก็หน้าเพื่อนแปะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยcopyright แบบโหดมากแต่แบบว่าผิดมากแต่ว่าชอบมากรู้สึกแบบมีแฟนตาซีกับการได้ไปอยู่ในทะเลทรายแล้วแบบมองไปทางไหนก็แบบเห็นแบบโล่งๆมีต้นกระบองเพชรมีทรายพัดปลิวใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นแฟนตาซีมากแล้วไอเดียของCollege of Liberal Arts and Science เนี่ยมันน่าสนใจก็คือว่ามันกลับไปมองในวิธีการเรียนการเรียนรู้แบบสมัยก่อนก็คือสมัยกรีกที่มองว่าดิสซิพลินต่างๆเนี่ยมันคอนเนคเข้าหากันแล้วคนเนี่ยมันไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะไปเป็นคนที่มีแบบว่า specific แบบไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรียนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่แบบรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกอะไรเงี้ยครับดังนั้นโมเดลของ liberal arts ก็คือทำยังไงให้คนเนี่ยคล้ายๆกับมีความเป็น liberal ก็คือมีความกว้างในขณะเดียวกันก็มีความลึกในสาขาที่ตัวเองสนใจด้วยอะไรเงี้ยครับดังนั้น liberal arts ของที่ Arizona State เนี่ยก็จะปล่อยให้เด็กเนี่ยเลือกสาขาที่ตัวเอง concentration เป็น1อันแล้วอีกครึ่งนึงของวิชาเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ายูจะต้องแบบเก็บให้ครบใน area ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ humanities area ที่เป็น art area ที่เป็นเกี่ยวกับphilosophy อะไรต่างๆแล้วถ้ายูเก็บ college ครบพวกนี้ได้ยูจะไปเรียนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันฟรีมากมันทำให้แบบได้ไปเลือกวิชาอะไรประหลาดๆอย่างเช่นตอนที่พี่อยู่ที่นั่นเนี่ยนอกจากที่จะโอเคนอกจากทำไบโอดีไซน์ที่แบบว่าเกี่ยวกับไบโอแล้วก็เอามาผสมผสานทำไบโอเซนเซอร์นู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือไปเทคคลาสวรรณกรรมซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบ highly recommend มากเพราะว่าวรรณกรรมเนี่ยครับมันทำให้คนเนี่ยมองชีวิตของมนุษย์เนี่ยในหลายมิติคือปกตินักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เราจะมองว่าแบบสิ่งมีชีวิตมีวัฒนาการนู่นนี่นั่นแต่พอเรามองวรรณกรรมเนี่ยมันอย่างน้อยสำหรับพี่นะพี่ว่ามันทำให้เราเนี่ยคล้ายๆกับตั้งคำถามว่าชีวิตมันคืออะไรหรือว่าช่วงเวลาที่เราจะเห็นดอกไม้ดอกหนึ่งมันร่วงลงมาบนพื้นเนี่ยมันช่างจับใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้แล้ววรรณกรรมที่พี่ไปเรียนเนี่ยมันเป็นคลาสที่ชื่อว่า human event ก็คือเซอร์เวย์วรรณกรรมทั่วโลกผ่านหลายๆ time frame แล้วพยายามจะเอาวรรณกรรมเนี่ยเป็น event ของมนุษยชาติแล้วมาเปรียบเทียบกันเอาโฮเมอร์มาเปรียบกับเกนจิโมโนกาตาริซึ่งแบบเป็นวรรณกรรมของญี่ปุ่นที่พูดถึงแบบว่าความรักของเจ้าชายที่บอกว่าไม่ได้เป็นราชทายาทอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบ Heart of a Dog นี่ก็เป็นเรื่องของแบบรัสเซียที่แบบว่าอยู่ๆแบบว่าหมาตัวนึงถูกตัดต่อเอาถูกแบบว่าแบะสมองออกแล้วเอาต่อมอะไรสักอย่างของคนใส่เข้าไปแล้วคนก็หมาก็เริ่มกลายเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายหมาคนเนี่ยมันจะอยู่ในสังคมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวันมันก็จะมีแบบวิธีการที่เรื่องต่างๆเรื่องเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าตั้งคำถามต่อประเด็นทางสังคมในแบบใหม่ๆเปิดวิธีคิดได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคลาสวรรณกรรมที่อเมริกาอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเขาไม่ได้ให้คนมาจำว่านี่หน้านี้ใครเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีตัวละครเทพกี่ตัวไปทำอะไรไปรบกี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่เขาเอาวรรณกรรมเนี่ยเป็น starting point ในการ discussion ก็คือว่าทุกคนมาคลาสแล้วก็ไปอ่านทุกคนอ่านมาเรียบร้อยแล้วแล้วมาถามกันอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยทำไมไม่ต้องเป็นหมาถ้ามันเป็นแมวได้ไหมแล้วหมาเนี่ยถูกหรือมดโดนเอาสมองใส่เข้าไปเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายหมานี่มันไปแต่งงานจะมีลูกเป็นยังไงคือแล้วพยายามจะเอาบทความใน text เนี่ยมาใช้ในการตอบให้ได้มากที่สุดหรือว่าโยงกันว่าแล้วโฮเมอร์วิธีคิดของโฮเมอร์กับวิธีคิดของLady Ichiboที่เขียนเกนจิเนี่ยมันมองความรักต่างกันยังไงอะไรเงี้ยทำไมโฮเมอร์มองความรักแบบนึงทำไมในญี่ปุ่นสมัยนั้นมองความรักอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับไอการเรียนวรรณกรรมนี่มันสนุกมากมันเต็มไปด้วยแบบอะไรแบบบียอนมากมีคลาสประหลาดอย่างเช่นคลาสที่ชื่อว่าแบบวิญญาณปีศาจแล้วก็สัตว์ประหลาดในวรรณกรรมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นอีกคลาสที่ชอบมากคือพูดถึงว่าเราจะเข้าใจญี่ปุ่นผ่านทรอมาที่มันถูก represent ผ่านสัตว์ประหลาดได้ยังไงอะไรเงี้ยครับพูดถึงก็อดซิลล่าว่ามันเป็นตัวแทนของยุคในกัมมันตภาพรังสีว่ามันคือแบ
unprecedented monster ที่แบบว่าบูมอยู่มีอเมริกามาบอมแล้วก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะตีความก็อดซิลล่าผ่านมุมมองของสงครามโลกครั้งที่2ยังไงอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่สนุกมากโอเคเมื่อกี้พูดไปยาวมีขอพักกินน้ำช่วงนี้มีใครมีคำถามมีอะไร suggestion ตรงไหนไหมครับเนี่ยมีใครเคยเรียนวรรณกรรมไหมที่ไทยเขาเรียนกันไหมครับวรรณกรรมเคยเรียนครับแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้คือกำลังเรียนอยู่เลยเขาแบบว่าเหมือนกับแบบมีพี่คนนึงเขาอยู่สาย faculty of art ที่ธรรมศาสตร์อะครับแล้วผมแบบอยากเรียนเขียนใช่ไหมผมก็แบบให้พี่เขาสอนให้อะและเปิดโลกกับวรรณกรรมแบบแนวดิสโทเปียเยอะมากๆในช่วงนี้แนวดิสโทเปียใช่แบบ1984 The Giver เฮ้ย The Giver นี่คือแบบจุกใจมากๆอะพี่คือแบบมันคือนั่นแหละอย่าสปอยเพื่อนอย่าสปอยเพื่อนนั่นแหละครับคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันบียอนจริงๆเรื่องวรรณกรรมแบบชอบใช่สำคัญมากพี่คิดว่าวรรณกรรมเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเรียนนะเพราะมันทำให้คนเนี่ยมันมองมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไร bigger than life ในการที่แบบว่าเห็นชีวิตของตัวเองเห็นชีวิตของโลกเห็นชีวิตของคนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นอกจากอยากถามพี่นึงก็คือเหมือนกับว่าหลังจากที่พี่เอาวันแบบมุมมองทางด้านวรรณกรรมอะครับไปผสมกับวิทยาศาสตร์ที่พี่มีอยู่ในตัวแล้วอะมันทำให้เกิดอะไรมุมมองที่แปลกใหม่ไปบ้างหรือเปล่าล่ะเยอะแยะมากคือพี่คิดว่าอยากรู้มากเลยคือหลายๆครั้งเหมือนอันนี้ก็เหมือนเวลาเราเคยคุยกับพี่ไก่เนาะว่าแบบเวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์ไม่ว่า process อะไรต่างๆนะยูสามารถตีความมันผ่านสัญลักษณ์ได้อย่างเช่นยูเอาปีเป็ดไปจิ้มลงในหลอดทดลองเนี่ยยูก็สามารถจะมองแบบภาษาวรรณกรรมว่ามันคือ act of penetration คือยูเอาจู๋เนี่ยไปจิ้มลงไปใน symbol ที่เป็นอวัยวะเพศหญิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถทำให้เรามองวิทยาศาสตร์ผ่านเลนส์ผ่านสัญลักษณ์ที่มันซ่อนอยู่แล้วมันพอมัน decouple แล้วมัน couple หลายๆชั้นกลับไปกลับมาเนี่ยยูจะเห็นโลกที่มันแบบนึกถึงแบบอะไรอ่ะในแฮร์รี่พอตเตอร์คือเหมือนยูจะหยุดไปอีกโลกนึงคือแบบมักเกิลนี่เขาก็คุยกันภาษาธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าผู้วิเศษนี่มันก็จะแบบว่ามองเห็นอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมีความเห็นครับครับคือเราพูดเราพูดผ่านชื่อคลาสแล้วกันเนาะที่แบบว่าเป็น science อะไรนะ communication for science ใช่ไหมครับนี่คิดว่าเมื่อกี้พอพีพีบอกว่าเรามองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แล้วเราค้นพบสัญลักษณ์บางอย่างที่ซ่อนอยู่เราคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะความหมายต่างๆในการกระทำของมนุษย์ทั้งหมดอ่ะมันเป็นการที่เราแปะป้ายให้มันมากกว่าการค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติคือที่อยากจะบิดเวิร์บอันนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าเรามองว่าเราสามารถ adopt ความหมายใดๆก็ตามแล้วแปะมันลงบนการกระทำทางวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นการกระทำอะไรก็ตามที่เราทำอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ control message ที่กำลังเล่ามากกว่าการค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่เพราะจริงมันไม่ได้ซ่อนอยู่มันคือการที่เราแปะหรือเราตีความหรือเราเนื้อไหมฮะมันเป็นการมองชิปมุมมองนิดนึงอะฮะครับเข้าใจก็คือจริงๆมันไม่ได้มี message นี้อยู่ในธรรมชาติเราเอาป้ายไปแปะมันเหมือนเมื่อกี้มันคือการสื่อสารทั้งสิ้นนะฮะมันคือการสื่อสารของมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งมันคือสิ่งที่เราเจเนเรตขึ้นในสมองแล้วก็ส่งผ่านไปให้สมองของคนอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าใจครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นมาสเตอร์ของเรามีความเป็นมาสเตอร์ของสิ่งที่เราสื่อสารมากกว่าครับโอ้สุดยอดขอบคุณครับพี่ไก่แล้วอีกคลาสหนึ่งที่แบบพี่ประทับใจมากก็คือว่าตอนไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันมีก็มีคณะแปลกๆอย่างเช่น School of Art Media and Engineering ซึ่งคณะนี้ก็เป็นคณะที่น่าสนใจมากคือเขาเอาคนจากศิลปะมีเดียแล้วก็เอนจิเนียริ่งมาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคลาสนี้ก็จะแบบว่าสอนแบบพูดถึงแบบว่าอย่างเช่นแบบเขียนสอนให้เขียนโปรแกรมแบบ Arduino ทำงานศิลปะอันนี้จริงๆพี่เนที่เป็นแฟนพี่ไก่ก็กำลังเรียนอะไรคล้ายๆพี่ว่าเข้าใจว่าคล้ายๆกันอยู่คือเป็นอินเทอร์แอคทีฟมีเดียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้แบบพี่ก็ได้แบบเป็นไปเรียนกับอาจารย์ที่แบบเป็นโนเบิลไพรส์ลอเรียตแล้วเขาก็ไนซ์มากเขาก็ไม่เคยบอกตัวเองได้โนเบิลไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่ก็เลยเรียนรู้ว่าคนที่มันจะแบบสุดยอดมากมันก็จะ humble คือมันก็จะไม่ brag ตัวเองอ่ะส่วนมากเท่าที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอได้ไปอยู่ที่นั่นก็เลยทำให้แบบได้คิดถึงเรื่องของ human computer interaction มากขึ้นซึ่งจริงๆนี่มันเป็นสาขาวิชาอันนึงซึ่งในไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือมันเป็น sub field ในคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ที่โฟกัสไปที่ว่าเราจะออกแบบวิธีการให้คอมพิวเตอร์กับมนุษย์จะ interact กันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
อย่างนี้มันอันนี้แบบว่าเออเป็นแบบว่าเหมือนเรียนแบบภาพที่แบบว่าพระเจ้ากับคนเอานิ้วมากับหุ่นยนต์เอานิ้วมาแตะกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพออยู่ปีที่นั่นก็แบบเออได้ทำโปรเจกต์อะไรแบบประหลาดประหลาดหลายอันซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบไปดูใน TED Talk ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพูดให้ฟังเร็วๆก็คือว่าพี่ก็แบบว่าเออสนใจเรื่องเกี่ยวกับไซบอร์กเรื่องไอเดียที่ว่าเราจะสร้างคนกับเทคโนโลยีที่มันอินทิเกรตกันเข้าหากันได้ยังไงอะไรเงี้ยครับโดยใช้แล้วสิ่งที่เรียกเป็น wearable technology หรือเทคโนโลยีที่มาเกาะอยู่กับร่างกายคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในโปรเจกต์นี้เราก็พยายามจะ express ประเด็นที่มันมีคล้ายๆกับเป็น controversial ในสังคมเรื่องของการ tracking ของข้อมูลในร่างกายอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนจะมีดีเบตว่าเราควรจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น privacy หรือว่าคล้ายๆกับ safety ก็คือว่าคุณจะแบบว่าให้คนเข้าถึงข้อมูลคนเพื่อคุณจะได้ปลอดภัยหรือคุณจะเก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนตัวไม่ให้คนเข้าถึงอะไรเงี้ยครับเราก็เอาไอเดียของการที่เรามีเซนเซอร์ track การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายคนเนี่ยมาทำเป็น wearable device แล้วก็ express ออกมาผ่านฟอร์มที่มันเป็นอันนี้ก็คือเราต้องการจะ symbolize ถึงเรื่องของดอกกระบองเพชรว่ามันมีทั้งแบบว่าเป็นทั้งหนามแล้วมันก็ดึงดูดในขนาดเดียวกันพูดถึงดาบสองคมของ wearable device อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นอันที่แบบแบบไป showcase ที่ worldwide แล้วก็มี fashion show ที่เป็นแบบว่า wearable technology อีกอันนึงที่บอกว่าพอเราเริ่ม print wearable device เนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าเออเราจะปริ้นอย่างไรอื่นได้บ้างนอกจากแค่ device เฉยๆแล็บที่พี่ช่วยกับเพื่อนตั้งก็คือว่าแล้วก็จันวีก็จากแก๊ง JCP คือหลังจาก JCP Media มันหลุดมันหยุดไปอย่างเงี้ยมันก็มีความพยายามใหม่ว่าเราจะทำอะไรที่มัน beyond กว่าแค่ scientific communication ไปสู่การสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมามันก็เกิดเป็นไอเดีย Freak Lab ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในแก๊ง Freak Lab ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยหลังจากทำโปรเจกต์แรกเสร็จเนี่ยมันก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราจะปริ้นอะไรได้บ้างนอกจากแค่ปริ้นwearable device เราก็เริ่มปริ้นอะไรแปลกๆเช่นแบบปริ้นเซลล์เอาเซลล์สาหร่ายมาปริ้นเอาอาหารมาปริ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพาเทนต์อาหารเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะมันเป็นอะไรที่แบบดูเหมือนจะแบบธรรมดามากถูกไหมครับแต่จริงๆอาหารเนี่ยมันเป็นมีเดียมที่เมื่อเอาคอมพิวเตอร์หรือเอาคอมพิวติ้งเข้ามาใส่เนี่ยมันทำให้เราเกิดวิธีการให้เรามองอินเทอร์แอคชั่นกับอาหารเปลี่ยนไปอย่างเช่นพี่น่าจะสนใจว่าในไทยเนี่ยมันจะมีคำว่าตามสั่งมากซึ่งแบบอันนี้มันแบบมันเป็นสปิริตของ 3D printer เลยคือบอกว่าอยากได้อะไรก็ออกมาสั่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเอาอาหารตามสั่งเนี่ยไปอยู่ในอวกาศได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียที่เราจะแบบว่าทำ 3D food printing ที่จะแบบว่าส่งไปในอวกาศเพื่อจะไปปริ้นอาหารที่มัน specialized ต่อนักบินอวกาศอะไรเงี้ยครับซึ่งโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ develop proposal อยู่เป็นเวลาพอสมควรแต่สุดท้ายเนื่องด้วยงบประมาณอะไรต่างๆแล้วก็ดราม่าต่างๆในประเทศไทยก็ไม่สามารถจะส่ง 3D printer เครื่องทั้งเครื่องเนี่ยไปได้ก็เลยลดรูปลงมาเหลือเป็นการทดลองเล็กๆที่เพื่อจะวัดอะไรต่างๆในอวกาศที่แบบว่ามันเป็น passive payload ไปอะไรเงี้ยครับในนี้ก็เลยกลายเป็นโฟกัสเรื่องของอาหารเรื่องของกลิ่นเรื่องของการกระจายตัวของแก๊สในอวกาศแล้วก็อย่างอื่นไปอะไรเงี้ยครับก็เกิดเป็น scientific payload อันแรกของไทยที่แบบว่าส่งไปในอวกาศร่วมกับ View Space ร่วมกับ Gisda แล้วก็ spin off จาก Freak Lab ก็คือ Space Lab ครับคราวนี้เมื่อกี้เราปริ้นอาหารออกมาแล้วใช่ไหมครับคำถามต่อไปก็คือว่าปกติเราจะต้องสั่งเป็นคนสั่งมันจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถจะ push ไอเดียของตามสั่งไปอีกแบบนึงแบบ extreme ก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเดินไปสั่งแต่เราแค่คิดแล้วมันก็สั่งการได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะ connect ไอเดียของสิ่งที่เรียกว่า brain computer interface หรือว่าทำใหคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาอ่านหรือว่าดีคัพเปิลคลื่นสมองของมนุษย์ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับปัจจุบันอีลอนมัสก์เนี่ยก็ทำเรื่องนี้มีหลายคนมากที่ทำเรื่องนี้ทั้งที่แบบอินเวสซีฟคือต้องเจาะเข้าไปในสมองหรือว่าแค่อยู่ที่สมองรอบๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่างานที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงอะไรที่มันแบบว่าฟันดัมเมนทัลใช่ไหมเราพบอีลอนมัสก์เขาก็ทำแล้วเซนเซอร์อ่านคลื่นสมองอะไรเงี้ยครับหรือว่าคนอื่นๆก็ทำแล้วแต่เราอยากจะหาแอปพลิเคชันอะไรประหลาดๆอย่างเช่นมันจะเป็นยังไงถ้าเราแบบแค่คิดอาหารก็ปิ้งออกมาด้วยแบบอัตโนมัติเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะลดแบบว่าทำให้แฟนที่แบบระเถียงกันว่าวันนี้จะกินอะไรดีแล้วก็ผู้ชายก็บอกผู้หญิงก็จะบอกกินอะไรก็ได้แล้วผู้ชายก็บอกงั้นกินนี้สิแล้วผู้หญิงก็บอกไม่เอาอะไรเงี้ยเราจะลดตรงนี้ได้ถ้าเราสามารถจะอ่านความคิดของคนว่าอยากกินอะไรจริงๆออกมาได้อะไรเงี้ยครับสิ่งที่เรา demonstrate ขึ้นมาก็คือว่าเราสร้างเป็น closed loop system คือ system ที่สามารถจะอ่านคลื่นสมองของคนเนี่ยแล้วมาผ่าน emotion recognition อันนี้เราไม่ได้อ่าน object ว่าคนคิดถึงอาหารอะไรแต่เราอ่านว่าเขากำลังมีอารมณ์อะไรอยู่แล้วอารมณ์ของคนเนี่ยมา control เครื่องปริ้น3มิติที่ปริ้นอาหารออกมา based on response ของอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ตื่นเต้นมาก
แล้วเราก็เนี่ยก็เป็น demonstration เราก็โชว์ว่าเราสามารถจะ print อาหารแบบไหนออกมาได้บ้างด้วยคลื่นสมองแบบประเภทอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเรา print อาหารได้เนี่ยในอนาคตเราก็อาจจะสามารถจะแบบเอาอะไรที่แบบมีประโยชน์แต่ว่าหน้าตาไม่น่ากินมา print ใหม่ให้กลายเป็นอะไรที่แบบรูปร่างแบบ appealing ให้แบบว่าแบบเด็กตื่นเต้นได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็น paper ที่เราทำออกมาเรื่องเกี่ยวกับเอา brain computer interface มา control food printerคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะพุชไอเดียของตามสั่งเนี่ยให้มันบียอนกว่านี้อีกคือไม่ใช่แค่แบบว่าเอาสมองมาคอนโทรลแล้วแต่ว่าเราจะกินในสิ่งที่เราแบบว่าไม่สามารถจะกินได้ปกติได้ไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือลีดมาสู่ไอเดียที่ว่าเราจะทำโฮโลกราฟิกฟู้ดได้ไหมคืออาหารเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีแค่อาหารตาใช่มันไม่ได้มีอาหารแค่แบบกินทางปากใช่ไหมมีอาหารตาด้วยที่บอกว่าเราเห็นแล้วแบบเราตื่นเต้นเราต้องมีการตกแต่งจานอะไรเงี้ยครับไอเดียก็คือว่าพี่อยากจะกินไดโนเสาร์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะฟังดูโหดร้ายไปหน่อยแต่ว่าไอเดียก็คือเนี่ยถ้าสมมติเราสามารถจะสร้างเราจะใช้เราจะสร้างโฮโลแกรมที่แบบซ้อนอยู่ในจานอาหารแล้วก็ในระหว่างที่คนกำลังกินนะเห็นวิชวลออบเจกต์ที่ทำให้จานมันน่าสนใจมากขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราใช้ก็คือ Microsoft HoloLens ที่แบบว่าสามารถที่จะไปเป็น augmented reality glasses ที่สามารถจะ project 3D object ไปบน surface ต่างๆได้แล้วอันนึงที่เราทดลองก็คือว่าไม่ใช่แค่อาหารที่แบบว่าเป็นหัวไดโนเสาร์อย่างเดียวสมมุติว่าจานเรามีครึ่งนึงแต่ว่าเราต้องการทำให้รู้สึกว่าเรากำลังกินทั้งจานเนี่ยเราจะใช้โฮโลแกรมเนี่ยเข้ามาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบเป็นคำถามที่น่าสนใจโอเคมีโปรเจกต์อื่นๆจะไปแบบเร็วๆก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ Gene Transformer เมื่อกี้เราพูดถึง Harry Potter ใช่ไหมครับที่บอกว่าเรามีเวทมนต์เราจะเสกอะไรก็ได้เปี้ยงจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถทำแบบเดียวกันได้ในระดับพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่ป่วยอยู่ไหมครับพี่ป่วยอยู่ครับเวลาที่เราจะสมมติว่าเราต้องการจะให้แบคทีเรียมันมี expression ของ Gene นั้นนึงเนี่ยเราจะมี process ที่เรียกว่า Transformer ถูกไหมครับที่เราจะ Transformation ใส่เข้าไปคำถามก็คือว่ามันจะเป็นยังไงที่แทนที่จะต้องหยิบไปเป็ดเนี่ยไปแล้วก็หยิบแล้วก็แบบดูดสารมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยเราแค่พูดแล้วมันก็อัตโนมัติได้เองเลยนะครับอย่างเช่นมันคล้ายๆกับว่าเราใส่เสกเวทมนต์อย่างเช่นในแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะมีคาถาเสกให้แมวกลายเป็นสีเหลืองมันจะเป็นยังไงถ้าเรามีคาถาเสกให้แบคทีเรียกลายเป็นสีเหลืองได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ทำก็คือว่าเราสร้างsystem ที่ control ผ่านเสียงผ่าน voice activation แล้วไป control motor ที่แบบว่าไปเป็ดเอา plasmid เนี่ยใส่ลงไปใน tube แล้วก็ทำgene transformation ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็น device ของหน้าตานั้นที่แบบว่าเป็น demonstrate ออกมาตั้งคำถามว่า biotechnology ในอนาคตที่มันใช้ง่ายแค่พูดก็ทำได้แล้วเนี่ยมันจะพาสังคมเราไปเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือแบบแบคทีเรียที่แบบว่าผลิต RFP ก็คือสีแดง GFP ก็คือสีเขียวที่ออกมาหลังจากexperiment เสร็จอะไรเงี้ยครับแล้ว bio อย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่knowledge แต่มันเอามา design ได้อย่างเช่นตอนมันก็มีอีกโปรเจกต์นึงที่ทำกับเพื่อนแก๊งที่ NASA ที่บอกว่าเขาสนใจเรื่องของ flexible electronics เราจะเอาแบคทีเรียเนี่ยมาสร้างเป็น skin ของสิ่งมีชีวิตแบบหุ่นยนต์ที่แบบว่าซ่อมแซมตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือ based on bacteria celluloseแบคทีเรียประเภทเนี่ยมันจะสร้างเส้นใยใช่ไหมเหมือนต้นไม้มีเซลลูโลสเกิดขึ้นแต่เส้นใยของแบคทีเรียสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอามันกลับไปทิ้งในรีแอคเตอร์ที่ผลิตออกมาแล้วเพื่อให้มันซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเช่นเมื่อกี้พี่ตัดชิ้นส่วนออกแล้วพี่ก็เอาไปรีโกรอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีหุ่นยนต์ที่มีสกินที่สร้างจากแบคทีเรียนะเราก็สามารถจะมีหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะคล้ายๆกับซ่อมแซมตัวเองได้เหมือนผิวหนังมนุษย์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เรา demonstrate เป็น concept prototype แล้วก็มี paper publish ออกมาเราใช้คำว่าเป็น growable robot หรือว่าหุ่นยนต์ที่มีส่วนบางส่วนชิ้นส่วนบางส่วนที่โตได้อะไรเงี้ยครับ AI hot topic ตอนนี้กำลังมีปัญหาเลยในไทยอะไรเงี้ยครับทุกคนพยายามจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองทำเป็น AI ทั้งนั้นซึ่งพี่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับAI นี่มันมี long history มากๆโปรเจกต์นึงที่พี่สนใจเรื่อง AI ก็คือว่าพี่สนใจเรื่องของAI ที่มันแบบว่า transcend beyond human อย่างเงี้ยครับเราจะสร้าง chatbot หรือเราจะสร้าง AI ที่ train on Buddha manuscript แล้วให้สามารถจะตอบปัญหาธรรมได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราจะ push limit ของ artificial intelligence ไปสู่แบบว่า AI religious ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งในโลกเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะทำแบบนี้อยู่หลายๆครั้งมากไม่ว่าจะแบบเป็น Jesus บ้างเป็น Buddha บ้างเป็นเทพนู่นเทพนี่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เคยมีคนทำเท่าไหร่ก็คือการสร้างคล้ายๆกับ conversational bot
ที่สามารถทำให้เราเนี่ยตั้งคำถามแล้วก็คุยกับบุดดาเอนทิตี้ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งนี่เป็นโปรเจกต์ที่คอนโทรเวอร์ชั่นมากตอนทำออกมาโดนคนในพันทิปด่าไปก็เยอะพอสมควรแต่สิ่งที่พี่ว่ามันตั้งคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันทำให้เราตั้งคำถามว่าจริงๆคอมพิวเทชันเนี่ยที่มันมาออโตเมตโปรเซสของบุดดิซึมเนี่ยมันต่างยังไงกับการที่ฮิวแมนเนี่ยมาออโตเมตโปรเซสของบุดดิซึมแบบนึกถึงว่าเราไปวัดเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเป็นพุทธภาณิชย์เป็นเซอร์วิสแบบนึงที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะเอา process เนี้ยมา automate ผ่าน computation ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโดยสิ่งที่เราทำก็คือเราใช้ word embedding เพื่อจะเข้าใจ semantic understanding ของสิ่งที่คนเนี่ยเข้ามาตอบคำถามแล้วเราก็แบบว่าทำให้บอทเนี่ยมันสามารถจะเข้าใจสิ่งคำถามแล้วก็ไปเลือกสิ่งที่พุทธเจ้าเคยพูดไว้แล้วใกล้เคียงที่สุดมาตอบได้อะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เราก็ปล่อยไปแล้วก็มีคนมาใช้เยอะมากแล้วก็ทำให้แบบว่าเราเข้าใจว่าบุดดิซึมหรือว่าบุดดาบอทเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในดิจิตอลสเปซอะไรเงี้ยครับอันสุดท้ายที่จะแชร์ก็คือเป็นงานที่ลิงก์มาจากบุดดาบอทเรื่องถึงเกี่ยวกับ mental health การที่คนอยู่ในดิจิตอลสเปซเนี่ยหลายครั้งมันทำให้เกิด trauma เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับโปรเจกต์นึงที่มันเริ่มขึ้นจากเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็เป็นแฮกเกอร์ทอนโปรเจกต์ก็คือว่าเราสนใจว่าคนหลายๆครั้งเนี่ยก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะส่งเมสเซจไปบนโซเชียลมีเดียแต่เนื่องจากข้อมูลที่มันส่งไปเต็มไปหมดเนี่ยหลายๆครั้งข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้ถูกคล้ายๆกับคนมาสกรีนไว้อะไรเงี้ยครับมันทำให้คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฆ่าตัวตายในท้ายที่สุดดังนั้นมันจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถจะมีซิสเต็มที่สามารถจะดีเทคpattern ของการฆ่าตัวตายได้ผ่านภาษาแล้วทำให้เราสามารถจะ reach out แล้วไป provide help ได้อะไรเงี้ยครับคือเนี่ยฟังดูข้างนึงมันฟังดูเป็นแบบอะไรที่แบบเป็น surveillance ที่แบบว่ารุนแรงมากแต่อีกข้างนึงก็คือมันก็มี potential benefit มหาศาลเพราะว่าคนเนี่ยฆ่าตัวตายในอเมริกา alone เนี่ยเท่าที่จำไม่ผิดก็คือทุก6นาทีเนี่ยมีคนฆ่าตัวตาย1คนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเยอะมากมันเป็น burden ที่มันมหาศาลมากโปรเจกต์นี้มันมี iteration หลายเวอร์ชันมากเวอร์ชันแรกเนี่ยเราทำในโซเชียลมีเดียเราก็สกรีนหาคนที่โพสต์ใน Twitter โดยใช้ AI มาอ่านข้อมูลเพราะ Twitter หลายๆอันเนี่ยส่วนมากข้อมูลที่โพสต์ใน Twitter เนี่ยมันเป็น open ต่อ public ดังนั้นใครจะไปเปิดหาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอา AI มาพยายามจะเข้าใจว่าภาษาแบบไหนที่เป็นภาษาของคนฆ่าตัวตายแล้วอีกเวอร์ชันต่อมาที่เราพุชไปอีกก็คือว่าเฮ้ยแทนที่จะอ่านแค่โซเชียลมีเดียโพสต์เนี่ยเราจะไปอ่านอะไรที่มันแบบeven not abstract ขึ้นไปอีกฉันเราจะไปอ่านกลอนที่คนเขียนได้ไหมเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือกวีหรือว่าคนทำงานศิลปะแล้วคนทำงานศิลปะพวกนี้ก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะมีสัญญาณบางอย่างอยู่ในงานศิลปะที่เขาทำออกมาอย่างเช่นถ้าไปดูฮัลโหลครับฟังอยู่ครับอย่างเช่นแวนโกเนี่ยก็ภาพหรืออะไรต่างๆเขาก็มีคนแบบ art historian ก็ไป reinterpret ว่ามันค่อนข้างดาร์กมากในช่วงหลังๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ดาร์กมาตลอดชีวิตเขาพอสมควรแต่ว่านั้นก็น่าสนใจอันแต่ว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้คือเราเอา AI เนี่ยมาเทรนจากฐานข้อมูลของกวีในอดีตที่ฆ่าตัวตายแล้วก็กวีที่ไม่ได้ฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราสามารถจะ pick up linguistic marker ที่ทำให้เราสามารถจะ distinguish ระหว่างกรอนของคนที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายกับกรอนที่ของคนที่แบบ healthy ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเนี้ยความน่าสนใจก็คือว่ามันโชว์ให้เห็นว่าแม้แต่ข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลสุขภาพไม่ใช่เป็นข้อมูลการโทรศัพท์ไม่ใช่ข้อมูลการคุยกับแพทย์มันมีสัญญาณหลายๆอย่างอยู่ที่ถ้าเราแท็บเข้าไปเนี่ยเราสามารถจะเข้าใจสุขภาพจิตของคนคนนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ามันจะถูกเอาไป exploit เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบรุนแรงมากแต่ทำยังไงที่จะทำอย่างให้มันแบบว่าใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติไม่ใช่ถูก exploit เนี่ยก็เป็นอีกโจทย์นึงที่ต้องคิดมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นงานที่ทำให้ได้ไป connect กับแก๊งที่ Apple ที่ White Personal Apple ที่ Stanford แล้วก็เลยได้แบบว่าทำงานร่วมกับคนต่างๆมันๆอะไรเงี้ยครับดังนั้นงานที่พี่ทำในปริญญาตรีเนี่ยมันก็จะ explore ประเด็นของ human computer interaction ในแบบต่างๆ across scale across medium ทั้งอาหารทั้งสุขภาพจิตทั้งไซบอร์กทั้งอวกาศทั้งอะไรประหลาดๆอะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดด้วยเป็น collaboration จากคนที่ไทยคนที่Arizona State คนที่ Bio Design คนที่ Freak Lab แล้วก็หลายๆที่อะไรเงี้ยครับคราวนี้พอทำมาแบบนี้แล้วโทนี่สตาร์ก็โอเคเข้าได้ละมาจอยได้ละ MIT ก็เลยตอนนี้จากที่บอกว่าเป็นเด็กแบบวานาบีก็เลยได้ไปเป็นเมมเบอร์ของ MIT Media Lab ไปเป็นลูกศิษย์ของแพตตี้มาที่บอกว่าเป็นไอดอลเป็นอินเทลเล็กชวลไอดอลของพี่มาต
ลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นอยู่เบื้องหลัง wearable technology recommendation system ที่เราใช้ใน Netflix อะไรต่างๆก็เป็นผลงานของ Patty เมื่อ30ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับโอเคก่อนที่จะไปต่อมี feedback comment อะไรไหมครับอันนี้จะเป็นภาคสุดท้ายละเหนื่อยไหมครับพี่เหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยครับอันนี้เราเล่าเป็นแบบเหมือนอันนี้เล่าสนุกสนุกแล้วกันเรารู้สึกว่าตั้งแต่ต้นทอล์กอะฮะเราเห็นแพทเทิร์นหนึ่งมันคือแบบจากอาร์ตจาก popular science มันเป็นสิ่งที่เราจินตนาการว่าอยากได้เหมือนตอนเด็กๆเราบอกว่าเราอยากได้ประตูไปที่ไหนก็ได้เราอยากได้ไปใช้ย่อส่วนซึ่งมันเป็นเหมือน perception ที่เราต้องการนะครับแต่สุดท้ายพอเราอยากทำให้มันเป็นจริงเนี่ยเราตั้งคำถามกับมันละเรา reason กับมันว่าทำยังไงถึงจะสร้างประตูไปที่ไหนก็ได้ทำยังไงถึงจะสร้างไฟฉายย่อส่วนแบบเราเห็นไอ้จีน transformer เป็นอะไรที่เราชอบมากเกิดมาจาก what if อันเดียวแล้วแบบนำไปสู่ research นำไปสู่ thought process เราว่า journey ตรงนี้มันคือนิยามของ science เลยอะฮะครับครับขอบคุณครับเป็น observation ที่ดีซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้เป็นภาคสุดท้ายก่อนที่เราจะ wrap up what talk เนี้ยเรามี message อะไรที่แบบอยากแบบฝากไว้บ้างอะไรเงี้ยครับ talk สุดท้ายจะพูดถึงเรื่อง media lab แล้วก็อนาคตครับโอเคมีคนอื่นมี feedback ยังไงไหมครับ suggestion พี่ไก่มี suggestion อะไรไหมครับไม่มีครับพี่ไก่ดูเสียงเหนื่อยๆนะครับอยากรู้ขอโทษนะครับ yeah. อยากรู้ว่าเราจะสามารถทำให้แบบมีงานวิจัยอะไรอย่างนี้ที่ไทยได้ยังไงอะครับมันดูล้ำมากๆเลยอะคือทั้งหมดงานที่เราทำเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะแบบ brain to food เนี่ยถ้าอยู่ไปดูนี่ก็ชื่อคนไทยเกิดทั้งนั้นหรือว่าไอ้โฮโลแกรมนี่ก็เป็นแก๊งที่ไทยทำหรือว่า brain to food นี่ก็เป็น paper ก็เป็น paper ที่มาจากไทยคือตอนนี้ affiliation เราอยู่ที่ MIT แต่ว่าทีมเราก็ยังทำงานกับทีมที่ไทยตลอดแล้วก็มันก็พยายามจะโปรโมทให้มันเกิด cross collaboration เอาคนไทยมา MIT เอาคน MIT กลับไปที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จริงๆพี่ป่วยก็อยู่ในหลายๆโปรเจกต์นี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็มันก็ไม่ได้ไกลตัวคือพี่ว่ามันแบบ it's all happening around us เหมือนแบบพี่ไก่ก็ทำแบบกับนัทนนท์กับภูมิก็ทำแบบ DNA storage project อยู่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอะไรพวกนี้เพราะมันไม่ได้แบบ beyond ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าโอเคอันนี้จะเป็นภาคสุดท้ายที่จะเล่าให้ว่ามันจะต้องเจอแรงเสียดทานอะไรบ้างซึ่งอันนี้คือมันเป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งในไทยเนี่ยยิ่งเยอะขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับโอเคมีใครรู้จัก MIT Media Lab บ้างครับไม่มีเลยหรอรู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะรู้จักโอเคครับรู้จักเย้เมื่อกี้พี่ไก่พี่อ๋อเมื่อกี้พี่ไก่พูดใช่ไหมนอกจากคนที่แบบว่าเป็นแก๊งกันแล้วอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าแบบมีใครในนี้ที่แบบเพิ่งเจอเพิ่งคุยกันวันนี้วันแรกแล้วรู้จักมีเดียแล็บไหมครับรู้จักครับอ๋อเหรอใครอะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อบุ๊กครับผมอ๋อบุ๊กรู้จักมีเดียแล็บจากไหนครับคุณพ่อเล่าให้ฟังครับแล้วก็เหมือนกับเวลาเราอ่านพวกบทความในฟิวเจอริซึมมันก็จะโค้ดหามีเดียแล็บบ่อยเหมือนกันI see อ๋อดีจังคุณพ่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเยี่ยมมีใครในนี้ไหมครับพี่ป่วยรู้จัก MIT Media Lab มั้ยครับรู้จักก็ได้ครับรู้จักครับไม่พี่ป่วยไม่รู้จัก Media Lab กันอยู่เนี่ยครับตลอดเลยพี่ป่วยอ่ะยังอ่ะพี่ป่วยคิดว่ารู้จักแต่ว่าพี่ว่าพี่ป่วยจะยังไม่รู้จักดีเท่าไหร่อันนี้จะเล่าให้ฟังแบบจริงๆคนจะชอบคิดว่า Media Lab เนี่ยทำทีวีหรือทำอะไรที่มันเกี่ยวกับมีเดียโซเชียลมีเดียซึ่งผิดถนัดเลยครับ Media Lab เนี่ยการได้ชื่อมาของคำว่ามีเดียเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย Media Lab มันคือที่เป็นเราเรียกว่าเป็น Anti-Disciplinary Research Lab คือ Lab ที่พยายามจะเอาคนจากหลายๆ discipline จากหลายๆสาขาเข้ามารวมกันจากคนจาก Art จาก Science จาก Engineering จาก Design เพื่อจะทำอะไรที่มันแบบว่า beyond ล้ำไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับMedia Lab มี track record ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง touch screen ขึ้นการทำให้เกิดแบบ backseat driver ซึ่งก็คือการต่อมากลายเป็น Google Mapซึ่งตอนนั้นลอว์เยอร์ของ MIT บอกว่าโอ้ยเทคโนโลยีนี้จะพาคนหลงทางไม่ต้องจดสิทธิบัตรหลอกจดไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครใช้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ทุกคนก็ใช้ Google Map กันเต็มหรือแม้แต่ Wearable Technology คนที่ทำให้เกิด Google Glass ก็เป็นอลัมไนของ Media Lab คือ Media Lab เนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าเอาคนที่แบบว่าเวียดๆประหลาดๆมาแล้วก็ทำให้มันเกิดเทคโนโลยีหรือว่า innovation ซึ่งไม่ใช่แค่
อะไรที่เราเรียกเป็นแบบเป็นดิจิตอลอย่างเดียวแต่ว่าบียอนกว่านั้นทั้งเรื่องโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ดิสซิมิเนตกลับไปให้กับโลกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือตึกของ Media Lab มันจะคล้ายๆกับตึกของเอา Avengers หน่อยคือมีดาดฟ้าแบบเป็นแบบข้างบนมันแบบเป็นที่ที่ใช้จัดปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเรามองเข้าไปเราจะเห็นแบบห้องแลบต่างๆเต็มไปหมดเลยทั้งตึกเนี่ยไม่มีห้องเรียนแบบที่เป็น conventional ก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็น graduate school ก็คือว่าไม่ได้รับเด็กปริญญาตรีเป็นปริญญาโทเอกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้านในก็จะแบบว่าแต่ละกรุ๊ปวิจัยคล้ายๆกับเหมือนแต่ละบ้านใน Game of Thrones ก็คือจะมี culture ของตัวเองจะทำวิจัยใน direction ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้านในก็จะประกอบไปด้วยแบบห้องที่เต็มไปด้วย prototype ตัวต้นแบบของอะไรต่างๆเขาจะชอบ futurism แบบว่าเป็นแบบเป็นอะไรนะเป็น future factory คือผลิตอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะแบบมีอะไรแบบเวียดๆเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยMedia Lab เนี่ยเรามาดูปัจจุบันมันก็แบบเต็มไปด้วยอะไรแบบล้ำๆใช่ไหมแต่จริงๆมันเริ่มขึ้นในปีแบบ19 กว่า1980ในยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยกำลังแบบเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆอะไรเงี้ยครับคนที่ก่อให้เกิดใน Media Lab เนี่ยก็คือ Nicolas Necroponte ซึ่งเป็น Professor สาขา Architecture นี่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าลองคิดดูครับสถาปัตย์เนี่ยเป็นพวกที่ขายฝันเนี่ยสูงที่สุดเลยเพราะว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยจะสร้างแบบ10 ล้าน 20 ล้านใช่ไหมครับมันมีแค่แปลนมันมีแค่โมเดลเท่านั้นนะแต่ว่าเขาต้องคอนวินให้คนเนี่ยเอาเงินมา20 ล้าน 30 ล้านมาลงแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นพวกนี้เป็นพวกที่ต้องเห็นวิชั่นต้องชัดมากนิโคลัสนิโคลพอนเต้เนี่ยเขาก็ออกมาจากตระกูลแบบบ้านรวยอ่ะกลับไปเรื่อง privilege อีกแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าเขาจะทำอะไร contribute กลับไปสู่สังคมได้บ้างที่มันไม่ใช่แค่แบบเอาเงินไปบริจาคอะไรเงี้ยครับเขาก็มารู้ว่าเนี่ยถ้าอยู่ทำทูยูก็จะแบบว่ามีคนมาใช้ทูของยูยูก็มี impact แต่ถ้ายูสร้างทูที่ให้คนไปสร้างทูแล้วก็สร้างทูแล้วคนไปใช้ยูก็จะ make impact ทอดเข้าไปอีกแต่ถ้ายูสร้างทูให้คนไปสร้างทูให้คนไปสร้างทูให้คนไปใช้ได้ยูก็จะสร้าง impact แบบมหาศาลนิโคลัสก็เลยบอกว่าเขาจะต้องสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้คนเนี่ยเกิดอะไรต่างๆได้อะไรเงี้ยครับนิโคลัสproject ที่แบบว่าดังมากก็คือคำว่า CAD computer aided design ที่เราใช้แบบ 3D modeling ต่างๆเนี่ยมาจากแลบของนิโคลัสเนโครพอนเต้แล้วเขาก็พุชไอเดียเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์มาออกแบบเนี่ยไปจนถึงจุดที่ว่าเอ้ยเราจะเอานิ้วเนี่ยมาแตะคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์มันสามารถจะวาดหรือว่ารู้ว่านิ้วเราแตะตรงไหนแบบที่เราจับกระดาษได้ยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลของทัชสกรีนที่เกิดขึ้นในปี1970อันนี้ก็คือเป็นงานแรกๆของ Media Lab ที่แบบว่าล้ำไปข้างหน้ากว่า30 ปีอะไรเงี้ยครับซึ่งผลตอบรับคือดีมากก็คือ MIT แล้วก็คนทั้งโลกก็บอกว่าเป็น the most stupid invention ที่เกิดขึ้นมาจาก MIT เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับมีใครเดาได้ไหมครับอันนี้เป็นพาร์ทที่พี่ชอบมากเลยอยากรู้ว่าแบบมีใครเดาได้ไหมว่าทำไมคนคิดว่าจอสัมผัสนี้มันเป็นอะไรที่แบบโง่เง่าเต่าตุ่นมากเดาได้ครับแต่ผมรู้ก็เฉลยแล้วไงอ๋อพี่ป่วยเหรอเมื่อกี้เสียงว่าเด็กโอเคเนี่ยมีใครที่ยังไม่รู้แล้วมีเดาได้บ้างว่าทำไมทัชสกรีนถึงคนบอกว่าเป็นอะไรที่แบบโง่เง่าเต่าตุ่นมากฮัลโหลมันไม่มีเซนซอรี่ฟีดแบ็กป่ะครับเหมือนเรากดไปแล้วมันไม่มีแบบฟีดแบ็กหมายว่าเรากดไปแล้วอือฮึโอเคอ่ะมีใครว่าไงอีกนิ้วมันใหญ่ครับนิ้วมันใหญ่ยังครับว้าพี่ไก่รู้มาก่อนมันเนี่ยพี่กายครับช่วยตอบครับช่วยตอบโอเคครับเด็กๆครับเด็กๆมีใครว่าไงบ้างครับเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนคิดว่าจอทำขึ้นมาเพื่อแสดงผลหนึ่งเดียวอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องเข้าไปอินเทอร์แอคเพราะว่าเรามีเมาส์มีคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วต้องใช่นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชัดมากมีประมาณ3เหตุผลที่คนด่าว่าทำไมทัชสกรีนถึงเป็นอะไรที่แบบโง่เง่าที่สุดอันที่หนึ่งเหมือนที่พี่กายบอกคือนิ้วมันใหญ่จอมันเลโรเรสโซลูชันอันที่สองก็คือว่าแบบมันก็ obvious เนาะก็แบบว่าถ้าเอานิ้วไปแตะจอเนี่ยนิ้วก็ไปบังจอฟังแล้วตลกมากแต่มันก็จริงอันที่สามก็คือว่านิ้วเนี่ยมันทำให้จอเนี่ยสกปรกก็คือนิ้วจะทำให้แบบจอมันเดอร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็แบบตลกมากแต่ว่ามนุษยชาติเนี่ยเราก็วิวัฒนาการแล้วก็เรียนรู้ที่จะล้างมือได้อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถจะมีจอสัมผัสใช้กันอยู่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นMedia Lab ก็ใช้วิชั่นแบบนี้ก็คือว่าทำอะไรที่มันไปก่อนยุคก็เลยทำให้เกิดเป็น the most innovative place ขึ้นมาแม้แต่ใน MIT มี spin off มากกว่า150บริษัทมี IPO ต่างๆเต็มไปหมดเลยคือมีบริษัทที่แบบว่าสร้างนวัตกรรมอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วไอเดียก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยอะไรที่มันจะ most innovative เดี๋ยวมันอาจจะเป็นอะไรที่ฟังดูแบบ the most stupid มากกว่าก่อนก็ได้เพราะว่า
อะไรที่มันสตูปิดเนี่ยหมายความว่ามันคือการมาก่อนเวลามาในเวลาที่คนยังมองไม่เห็นว่าทำไมประมาณนั้นและนี่ก็คือแบบจากประวัติศาสตร์ของ Media Lab ก็โชว์ให้เห็นว่าแบบเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องการ time แล้วก็ต้องการ investment กว่าที่มันจะ take off แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่time เวลาอย่างเดียวบางทีมันต้องการอะไรที่มันแบบว่า vision ล้ำไปข้างหน้าด้วยอะไรเงี้ยครับปรัชญาของ Media Lab ก็คือทำอะไรทำไปเลย no permission no apology คือแบบว่าทำพลาดแล้วก็ค่อยมาว่ากันแต่ว่า you ทำไปก่อนเลยอะไรเงี้ยมันคือ spirit ของการ invent อนาคตมันมีคนเคยพูดซึ่งนี้ภูมิอาจจะ confirm เราได้ก็คือว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆเมืองแรกๆที่คนอเมริกันไป settle นี่ก็คือกลุ่มแถวแบบพวกนิวยอร์กบอสตันฝั่งทางนั้นอะไรเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าคนบอสตันเนี่ยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็แบบเป็นแบบมีทั้ง Harvard มีทั้ง MIT เนี่ยคนพวกเนี้ยเขาเคยชินกับการขออนุญาตมากเกินไปเลยทำให้จะความอะไรสักทีต้องขออนุญาตก่อนนวัตกรรมเลยไม่เกิดมันเลยไปเกิดที่แคลิฟอร์เนียเพราะว่าคนพวกเนี้ยเป็นคนแบบปุ๊บหลังไปแล้วแบบอยากทำอะไรแบบ go fast แบบ do fast break thing อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ซิลิคอนแวลลีย์ไปเกิดที่แคลิฟอร์เนียไม่ได้เกิดที่บอสตันอะไรอย่างเงี้ยภูมิมีคอมเมนต์ป่ะโอ้ใช่ๆผมเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันอืมแล้วยูก็อยู่ที่ซิลิคอนแวลลีย์มาก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ๆวัฒนธรรม move fast break things ผมว่า hacker culture มันเป็นแบบจุดหนึ่งเลยอะที่ทำให้แบบ area ตรงนั้นมันกลายเป็นแบบ innovation hub ได้ซึ่งจริงตอนนี้จีนก็ทำได้ใช่แล้วจีนเนี่ยทำในแบบที่อเมริกาทำไม่ได้ด้วยคือเขาสามารถจะแฮกฮาร์ดแวร์ได้เพราะว่าฮาร์ดแวร์ manufacturing ส่วนมากมันเกิดขึ้นในจีนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคราวนี้กลับมาที่ Media Lab Media Lab ก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้คือมีประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยๆแต่ละกลุ่มก็จะมี1 director ซึ่งเป็น professor 1คนแล้วก็มีเด็กในทีมก็คือเป็นเหมือนแบบเป็น P เป็นเด็กปริญญาโทเอกที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มนั้นเพื่อจะexecute vision ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็จะ operate คล้ายๆกับเป็นแต่ละ house ใน Game of Thrones ก็คือว่าแบบมีการแบบว่าแข่งกันเล็กๆแล้วก็มีการแบบว่า collaborate กันมีการร่วมมือกันมีการนู่นนี่นั่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมี unique culture ของแต่ละกรุ๊ปจะสังเกตว่ามีกรุ๊ปตั้งแต่ที่ชื่อว่า Lifelong Kindergarten ที่พูดถึงเรื่องการทำเรื่อง education การเรียนรู้ไปจนถึงกรุ๊ปอย่างกรุ๊ปที่พี่อยู่ชื่อว่า Fluid Interface คือทำให้คนกับมนุษย์เนี่ยไหลรวมคนไม่ใช่คนกับมนุษย์คนกับเทคโนโลยีไหลรวมเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยครับมีกลุ่มที่ชื่อว่า Opera of the Future ที่พูดถึงแบบดนตรีในอนาคตมีกลุ่มที่พูดเรื่องถึงแล้ว Personal Robot ที่แบบหุ่นยนต์ที่จะแบบไปอยู่ประจำบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับที่หนังวิทยาศาสตร์เนี่ยมัน influence วิทยาศาสตร์จริงๆให้เกิดขึ้นทั้ง Star Trek Star Wars อะไรต่างๆเนี่ยในมีเดียแล็บเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น vision driven research คือหลายๆครั้งจะมีภาพในหัวว่าเราอยากจะเห็นโลกเป็นแบบนี้เราคิดว่าเทคโนโลยีแบบนี้มันน่าจะทำให้โลกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะเกิดเป็นเทคโนโลยีที่มันหลายๆครั้งมันแบบว่า go beyond ความต้องการหรือ need ในปัจจุบันอย่างเช่นนี้เป็นโปรเจกต์นึงของกลุ่มที่ชื่อว่า Tangible Media ที่ตั้งคำถามว่าจะทำยังไงให้จอ3มิติเนี่ยมัน interact กับคนได้แบบว่า natural มากขึ้นจากเราเอามือเข้าไปแตะไปจับของใน digital space ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มที่ controversial มากเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ใน under investigation ว่ามันแบบมีอะไรที่มันแบบว่ามีปัญหาบ้างก็คือกลุ่มที่ชื่อ open agriculture ซึ่ง vision ก็คือทำยังไงที่จะทำให้ food เนี่ยมัน personalize แล้วมัน grow ขึ้นมาแบบที่เราต้องการ control gene control climate ได้อะไรเงี้ยครับเดือนนี้คือกลุ่มของ Jenny Oxman ซึ่งเมื่อก่อนเป็นแฟนเก่าของ Brad Pitt ก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับ mediate and matter คือทำยังไงที่เราจะใช้ material เนี่ยมา print object ต่างๆอะไรเงี้ยครับหรือว่ากลุ่ม personal robot ที่ตั้งคำถามว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ที่กอดได้เข้ามาเป็นเฟรนด์กับเราได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือ scratch programming language สำหรับเด็กที่เดี๋ยวนี้โรงเรียนไทยก็เริ่มสอนให้เด็กใช้แล้วก็คือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งคำถามว่าเราจะทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ที่จะเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่วัยเด็กได้ยังไงเราไม่ใช่ให้เขาในเขียนโปรแกรมเพื่อจะไปทำงาน Google หรือว่าไปได้งานดีๆแต่เขาคิดว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มมันจะเป็นแพลตฟอร์มในการที่ทำให้เด็กเนี่ยมี self expression ได้อะไรอย่างเงี้ยครับและเนี่ยเป็นอันนึงที่แบบว่าไทยอาจจะยังใช้แบบผิดวัตถุประสงค์อยู่หรือไอเดียเรื่อง Fab Lab ว่าเราจะมีพื้นที่เราจะมี lab นึงที่แบบว่าไปถึงเราอยู่ fabricate ทำนู่นนี่นั่นได้อันนี้ก็เป็นไอเดียของ Center for Bits and Atoms ที่ MIT Media Lab อะไรเงี้ยครับ Lego Mindstorm อันนี้พี่โตมากับLego นี้ด้วยซ้ำก็เป็นผลงานของMitch Resnick ที่ Lifelong Kindergarten Group ที่ MIT Media Lab One Laptop Per Child ที่แบบว่าเป็นคอมพิวเตอร์ราคาถูกที่สามารถจะไป deploy ในประเทศต่างๆได้ซึ่งกระจายไปทั่วโลกในยุคที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ influence ให้รัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยมาลงทุนเรื่องเทคโนโลยีกับการศึกษาอะไรเงี้ยครับก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบ successful มากของ Media Lab
ในกลุ่ม P ก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับ human enhancement คือทำยังไงที่จะสร้าง super human ขึ้นมาได้เพราะว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยมัน evolve ไปเร็วกว่าที่มนุษย์สามารถจะ cope ได้อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นทำยังไงที่ human กับ technology จะ enhance กันและกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ในตอนเราตื่นทำงานเราจะเข้าไปสะกดจิตคนในระหว่างตอนหลับได้ไหมอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของเพื่อนทีที่พูดถึงการที่ใช้ dream เป็น medium ของ computationเรื่องนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบเป็นโปรเจกต์ดังของ Media Lab คือทำยังไงที่เราจะส่ง Digital Information over Physical Platform อย่างเช่นเนี่ยเรามีโต๊ะที่แบบว่าเราสามารถจะส่ง Digital Information ไปได้แล้วก็ทำให้มันสามารถจะจับต้องได้นี่ก็เป็นอีกอันของ Tangible Media อะไรอย่างเงี้ยครับหรือ Media Lab ก็ทำงานเกี่ยวกับอวกาศด้วยอย่างเช่นงานที่พี่ทำอยู่ก็ดีลกับอวกาศ Media Lab ก็จะมี Space Exploration Initiative ที่แบบส่งงานวิจัยทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์ Engineering Design ไปอวกาศอะไรอย่างเงี้ยครับมีเดียลับก็จะมีคนแบบเวียดๆประหลาดๆหรือว่าแบบเท่ๆคือเวียดๆประหลาดๆจะเป็นแบบพีแต่ว่าคนนี้คือเท่มากก็คือฮิวเฮอร์นี่เป็น professor ที่รันกลุ่มที่ชื่อว่า Biomechatronics ขาเขาขาดตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆจากการไปปีนเขาแล้วน้ำแข็งกัดอะไรเงี้ยครับเขาเลยเป็นแบบ Bionics ก็คือว่าขาของเขาเนี่ยเป็นขาที่เขาสร้างขึ้นมาเองแล้วก็มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ข้างในทำให้มีเซนเซอร์ทำให้เขาวิ่งได้แล้วเขาก็กลับขึ้นไปปีนขาได้ด้วยขาที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเองอะไรเงี้ยครับคือไม่ทำให้ความพิการทางชีวภาพเนี่ยเป็นข้อจำกัดแต่เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามา enhance เขาอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่พี่ป่วยสอนด้วยนี่ใช่ไหม optogenetics สอนครับEd Boyden นะครับก็เป็น professor ที่ MIT Media Lab ที่รันกลุ่มที่ชื่อว่า synthetic neurobiology ที่พูดถึงการที่เราจะเข้าใจสมองผ่านการ engineering tools แล้วก็innovation ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับ optogenetic ก็เป็นเรื่องของการใช้แสงไปกระตุ้นให้เซลล์มันเกิด neural firing ขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นอันที่พี่ใช้ในโปรเจกต์ด้วยดังนั้นไอเดียของ Media Lab เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของทีวีสื่อ social media ซึ่ง social media ก็เป็นหนึ่งใน product ของ Media Lab เมื่อ30ปีที่แล้วแต่มันเป็นเรื่องของการที่ใช้ tool หรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็น medium ให้คนเนี่ย connect เข้ากับอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับตอนที่ Media Lab ตั้งขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นมันมีคณะคอมพิวเตอร์แล้วมันมีคณะวิศวกรรมแล้วเค้าไม่อยากจะบาวโดยtraditional ที่บอกว่าอยู่เป็น engineering อยู่เป็น scientist อยู่เป็น artist อยู่เป็น designer แต่ใช้คำว่า media นะเป็นการ connect หลายๆ discipline เข้ามาเพื่อที่จะ explore พรมแดนใหม่ๆที่บางทีเราอาจจะยังไม่มีคำเรียกมันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี่ก็คือเป็น story ของ MIT Media Lab แล้วนี่ก็นี่ก็คือ advisor ของพี่ Patty Mars แล้วก็นี่พี่ป่วยน่าจะรู้จัก Jim Collins แล้วก็แก๊งของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มเราก็มี collaboration ทำที่เกี่ยวกับ synthetic biologyแล้วพี่ก็หน้าที่ของพี่ก็คือว่าแต่งตัวเป็นมาสคอตไดโนเสาร์เดินไปเดินมาในแลบอะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบว่าก็ที่ Media Lab เราก็จะมีคนมาวิสิตอยู่เรื่อยๆจากทั้ง Members Company ของ Media Lab หรือว่าอันนี้ก็เป็นแก๊งของนี่ครับ Westworld อันนี้ก็คือ Jonathan Nolan ที่เป็นน้องของที่ชื่อนกเขาชื่อเต็มชื่ออะไรนะที่เขากำกับอันนี้พี่ไก่ครับนี่ก็เป็นแก๊งทีมที่ทำ Westworld เขาก็มา get inspiration มา brainstorm กับเราว่า Westworld แบบ season หน้าจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะมีแบบ visitor ที่แบบมา brainstorm อยู่เสมอดังนั้นไอเนี้ยมันก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่า Media Lab ไม่ได้แค่ทำอะไรที่มันแบบว่าว้าวๆแบบว่า futuristic แต่ว่าเราก็ get inspiration หรือว่าแบบว่า take inspiration แชร์กันไปแชร์กันมาแบบเละๆเป๊ะๆกันอะไรเงี้ยครับครับก็ประมาณนั้นแล้วงานที่พี่ทำพักหลังๆซึ่งพี่จะข้างหลังพี่จะทำเกี่ยวกับอวกาศค่อนข้างเยอะจาก collaboration กับ NASA แล้วก็ IBM แล้วก็พวกนี้เราก็จะสนใจเรื่องของการจะสร้างแบบว่า human machine symbiosis แบบใหม่ที่ลงไปเจาะในระดับแบบ synthetic biology หรือว่าเราจะสร้าง digital persona แบบพี่จะมี3หัวหนึ่งเป็นหัวพี่ตอนเด็กหัวพี่นึงเป็นหัวพี่ตอนแก่ได้ยังไงหรือว่าเราจะสร้างแบบว่าสัตว์เลี้ยงไซบอร์กได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นงานที่พี่กำลังทำอยู่ตอนนี้ซึ่งอันนี้ไว้สำหรับรอบต่อไปค่อยมาเล่าให้ฟังใหม่อันนี้ก็จะพูดไว้สั้นๆประมาณนี้ครับ to be continue โอเคคราวนี้จบละเราเห็น science ในเวอร์ชันต่างๆอยากชวนทุกคนคิดว่าแบบเราสรุปแต่ละเวอร์ชันเห็นอะไรยังไงบ้างครับเวอร์ชันเมื่อกี้เห็นยังไงบ้างเห็นเวอร์ชันที่ Media Lab science เวอร์ชันของ Media Lab เป็นยังไงบ้างครับเอาเงี้ยสรุปครับพี่ไก่เป็นหน้ามาให้ที่ดีมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราพี่ไก่ไปเดี๋ยวพี่จะเอาพวงมาลัยไปคล้องกลับนะครับขอบคุณครับจริงๆอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการ collaborate ระหว่างศิษย์เก่าบวกกับสื่อบวกกับตัว lab เองเพราะว่า
ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอย่าลืมว่านักวิทยาศาสตร์ก็จะมักจะมีมุมของนักวิทยาศาสตร์เองด้วยโดยที่ก็จะมองไม่เห็นมุมของสังคมว่าในเรื่องของสื่อสนใจเรื่องไหนใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันตอนนี้อย่างคนที่ทำงานทางด้านฟิสิกส์ด้านชีวภาพหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ไซน์เองบางทีก็คือเราไม่คิดจะข้ามฟิลเพราะงั้นคือจริงๆการที่เราได้มาคุยกันแบบเนี้ยคือคุยกันมันต้องไม่ใช่แบบฟอร์มอลเหมือนกับพยายามจะคอลลาโบเรทมันต้องคุยกันแบบว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเบรนสตอร์แบบแลกเปลี่ยนโดยที่ไม่เครียดอย่างเช่นปกติตอนที่ผมอยู่ที่LBL Lawrence Berkeley National Lab ที่แคลิฟอร์เนียตอนนั้นก็คือเขาจะมีเซสชั่นประมาณตอน 10:00 นเป็นround table discussion เขาเรียก coffee hours คือมาก็ได้ไม่มาก็ได้ตั้งใจคนก็จะไปเพราะว่าทุกคนก็จะไปนั่งล้อมวงกันบางทีก็คุยกันเรื่องส่วนลดบ้างของที่เจอกันในอินเทอร์เน็ตหรือ whatever แต่ส่วนใหญ่ก็คือพอเอานักวิทยาศาสตร์หรือเอาคนในหลายๆเนิร์ดนะครับเอาง่ายๆมารวมกันอ่ะ มันก็จะคุยในเรื่องเดียวกลับมาย้อนกลับมาเรื่องเดียวกันอยู่ดี at the end of the day เพราะฉะนั้นจริงๆการ discuss แบบนั้นมันมีความ fruitful มากกว่าการที่จะมานั่งแบบพยายามที่จะหาจุดร่วมกันแล้วหาเงินมาทำวิจัยหรือหาคือแค่มานั่งคุยกันเพื่อจะหาเงินอ่ะมาทำวิจัยหรือทำ collaboration ที่มันไม่ค่อย work อะไรเงี้ยก็ผมว่าตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญใช่ก็จริงๆตรงนี้เป็นว่า MIT ทำได้ค่อนข้างดีและเมืองไทยยังทำไม่ได้แล้วถ้าพี่ป่วยดูเนี่ยอย่างนี้คือตึกนี่คือ lab ใช่ไหมตึกนี้มันจะเป็นกระจกทั้งตึกเลยอะครับแล้วเนี่ยต่อให้มองจากข้างนอกก็มองเข้าไปก็ยังเห็นอะไรเงี้ยครับเนี่ยมองเข้าไปข้างในคือตึกทั้งมันเป็นกระจกแบบกระจกล้วนๆเลยอะแล้วอยู่มองจากเหมือนเนี่ยคือชั้นล่างนี่เป็นชั้นที่ทำ lifelong kindergarten ชั้นบนที่อยู่เป็นบันไดวนขึ้นไปเนี่ยเป็นรูปเพียวคือ fluid interface อย่างเงี้ยก็จะมองเห็นกันแล้วเราเดินผ่านเราก็จะเห็นว่าโอ้ยนี่มันมีรถอะไรตั้งประหลาดๆอยู่มันคืออะไรบางทีเราก็จะแบบเดินไปแบบนินทาโอ้นี่มันกลุ่มนี้มันทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเกิดการแบบว่าไปคุยกันแบบว่าไปนั่งกินข้าวกันไปมีปาร์ตี้กันอยู่เสมออะไรเงี้ยครับคนที่นี่มันก็จะมี interaction กันข้ามกลุ่มจากการที่แบบตึกมันพยายามจะ open แล้วก็เป็นกระจกทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็คือจริงๆแล้วมันมีเซสชั่นคล้ายๆอย่างเงี้ยครับเยอะในต่างประเทศแต่เมืองไทยไม่ได้เพราะว่าเราติดอยู่ในกรอบอย่างตอนอยู่ที่พวก UC Berkeley แล้วเราทำพวก entrepreneurship เงี้ยสิ่งเกิดขึ้นคือเราจะทำเป็น pizza and beer hours ครับซึ่งตอนที่จะเกิดขึ้นตอนเย็นเงี้ยก็จะเชิญทุกคนบอกว่าเอา pizza and beer hours มานั่งเมาส์มานั่งคุยมานั่งกินมันก็จะเกิดขึ้นแต่อย่างเงี้ยมันเกิดไม่ได้ในแคมปัสในเมืองไทยก็อย่างตอนถ้าเกิดแบบอะไรที่มันค่อนข้างออร์โธดอกซ์หนึ่งก็อย่างเยลเงี้ยเขาก็จะมีคุกกี้อาวก็คือจะเป็นเหมือนกับแบบตอนเย็นก็มานั่งกินคุกกี้กันมีฟรีดีพาร์ตเมนต์เป็นคนสปอนเซอร์ให้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรจริงๆก็คือแค่คุกกี้ไม่กี่ปี๊บแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคอฟฟี่ที่ออฟเฟอร์ฟรีอยู่แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการคุยกันซึ่งตรงนั้นมันเบเนฟิตมันฟรุตฟูลมากกว่าที่คิดเพราะว่าเวลาที่คุยกันก็จะเกิดมันพอมันรีแลกซ์ครับแล้วบางทีคือเวลาคุยกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการดิสคัสคนที่มีปัญหาเรื่องต่างๆเนี่ยเวลาคุยปุ๊บก็จะคุยกันว่าเอ้ยปัญหาเจออย่างนี้ตอนอยู่ที่ทำแล็บบางทีก็จะเจอคนที่เคยทำมาแล้วแล้วเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านโดยตรงซึ่งอยู่ในดีพาร์ตเมนต์เดียวกันซึ่งปกติพวกนี้ไม่เคยได้คุยกันหรอกแต่ว่าพอมาอยู่ในคุกกี้อาวเวอร์เงี้ยก็แบบเอ้ยคนนั้นเคยลองเขาก็จะบอกเลยว่าเอ้ยมาเอาโปรโตคอลไปเลยจริงๆอยู่ผิดเพราะอย่างนี้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 ใช่มันก็จะทำให้เกิดการได้ใช่ใช่รวดเร็วเป็นทางลัดไปเลยเป็นช็อตคัทแต่ว่าอย่างในเมืองไทยนี่คือเรียกว่าเนื่องจากตารางอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันคือ culture ไม่เหมือนกันด้วยหนึ่งคือ post doc ไม่มีน้อยมากสองคือไอ้ collegiate ไอ้ atmosphere ไม่มีในความเป็นจริงแล้วคือนักเรียนมานั่งเรียนแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มีความแตกต่างไม่ได้เหมือน US ที่แบบว่าเข้าแล็บแล้วก็อยู่สิงกันอยู่ในแล็บจริงๆจังแล้วก็มานั่งเวลาคุยกันเวลาอะไรเงี้ยมันคนละแบบอ่ะก็คือถ้าดูจริงมันยังไม่เหมือนแล้วก็เรื่องของบรรยากาศอะไรนั่นแหละพวกนี้ก็ต่างกันซึ่งจริงเรื่องนี้มันสำคัญมากพี่ป่วยคือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดได้มันบิวได้ด้วยบรรยากาศทั้งนั้นเราคิดว่าคนไปมองทุกอย่างเป็นไซน์เป็นฟอร์มอลหมดแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเห็นทั้งพรีเซนเทชันเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยมันอินฟอร์มอลทั้งนั้นเลยในการที่มันจะเกิดการคิดการคุยการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับเนี่ยสำคัญมากครับครับประมาณนั้นโอเคคนอื่นๆมีฟีดแบ็กคำถามคำคิดอะไรบ้างครับครับเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องคำอีกแล้วคือผมอาจจะมองในมุมนักสื่อสารแหละแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนมันมีคำพูดนะว่าโลกมันกว้างเท่าคำศัพท์ที่เรารู้ฮะเรายิ่งเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแบบชื่อ department หรือชื่อของ lab ใน MIT Media หรือกระทั่งคำที่พี่บอกว่าart and science อย่างเงี้ยมันถูกยุบรวมกันเป็นชื่อคณะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้ามองกลับมาที่เมืองไทยอ่ะเรายังมีการมองคำศัพท์หลายๆคำที่มันมีมายาคติหรือมันมีมิสบางอย่างที่มันคุมสิ่งเหล่านั้นอยู่ทำให้เราแบ่งแยกหลายๆส่วนออกจากกันอะไรเงี้ยฮะผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นหน้าที่หนึ่งของทั้งในฐานะนักศึกษาแล้วก็ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์เองก็ตามที่จะต้องทำลายมายาคติตรงนี้ลงแล้วก็ให้ความหมายใหม่ๆให้มันอยู่ในคำเหล่านี้ฮะเมื่อเราพูดถึงคำวิทยาศาสตร์มันจะไม่ใช่คำว่าแล็บที่น่าเบื่ออีกต่อไปมันจะไม่ได้นึกถึงโลโก้สวทช. อีกต่อไปอันนี้ก็เป็นหน้าที่ครับแล้วก็ผมคิดว่าการเลือกใช้คำอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะเลือกว่าเราจะตั้งแล็บขึ้นมาเราจะตั้งชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมขึ้นมาคำแบบไหนที่มันจะช่วยเปิดบาวเดอรี่เหล่านี้โดยที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มหรือ cross discipline หรือ anti disciplinary แบบที่พี่บอกนะฮะก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคำที่เราใช้มันเหมือนเป็นค่า default ในการที่เรา perceive ต่างๆนะฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะสุดท้ายพอเรารู้ตัวอีกทีมันเรา end up กับการถกเถียงบนคำที่มันเฟรมความคิดเราโดยไม่รู้ตัวฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทั้งในฐานะวิทยาศาสตร์แล้วก็ในฐานะคนที่ต้องสื่อสารกันเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลองให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ดูครับสำคัญมากพี่ไก่แล้วจริงๆพี่ว่าอันนึงที่นั่นก็คือว่ามันไม่ใช่แค่คำเก่าๆนะคำใหม่ๆก็เหมือนกันอาจารย์วีเนี่ยจะพูดว่าคำเนี่ยมันถูก abuse อย่างเช่นคำว่า 4.0คำว่านวัตกรรมคำว่าสตาร์ทอัพที่บอกสตาร์ทอัพกับ SME เหมือนกันครับหรือว่า AI เนี่ยหรือว่า AI อย่างเงี้ยคือคำใหม่ๆต่อให้มันเป็นคำที่มันถูก import เข้ามาใหม่หรือเป็นคำที่มันมีความหมายดีๆเนี่ยพอมาอยู่ในไทยปุ๊บมันถูกสยามไมซ์เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่นั่นบ้างครับคนอื่นมี observation ยังไงบ้างครับอันนี้สำหรับเรานะครับเราชอบไอ้เรื่อง interdisciplinary เนี่ยเราว่ามันใช่เราอันนี้เราว่ามันเกิดมาจากช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยแหละ mm-hmm. ที่เราพยายาม compartmentalize แบบคน mm-hmm. เราว่าพอช่วงที่แบบเรา compartmentalize คนเยอะๆคนนึงต้องดู area นึงเราตีกรอบให้มันเราตี boundary ให้ธรรมชาติจนเกิดเป็นวิชา mm-hmm. เกิดเป็น field of studyแต่ถามว่าเวลาเราทำแบบทำ product ในโลกจริงมันคือ integrationproduct หนึ่งจะเกิดได้เกิดจาก research เกิดจากแบบ development เกิดจากแบบ media ทำ marketing อะไรต่างๆเราว่าแบบในโลก science กับในโลก product มันมีจุดนี้ที่เหมือนกันนะฮะคือมันไม่ได้ require แค่แบบ field of study เดียวอย่างถ้าเกิดเราพูดถึง philosophy เนี่ยเราว่ามันเป็น the roots of both arts and science เลย philosophy มันคือแบบ observation จนแบบมันเกิดมาเป็น observation ในเชิง art ในเชิงการแก้ปัญหาในเชิง aesthetics mm-hmm. ในเชิง science ที่ว่าเรากำลังโฟกัสกับโจทย์อะไรเรากำลังแก้ปัญหาอะไร mm-hmm. เราว่าแบบการที่เรา go anti disciplinary เนี่ยมันเป็นการแบบลบ boundaries ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเรามองทุกอย่าง as a whole mm-hmm. อีกรอบอะฮะ mm-hmm. อันนี้คือ observation ที่เราได้ซึ่งจริงๆdirector ของ Media Lab ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเขาพูดไว้ดีมากนะเขาบอกว่าอยู่มาอยู่มีดีกรีอยู่เรียนจบปริญญาตรีอยู่มีดีกรีใช่ไหมอยู่ก็เป็นในสิ่งที่อยู่อาจจะเรียนมาแต่พออยู่มาจอยที่ Media Lab ที่ MIT แล้วเนี่ยแค่ถือว่าการมาเรียนที่เนี่ยคืออยู่เอาดีกรีของตัวเองออกแล้วอยู่ก็กลายเป็นฟรีฮิวแมนอยู่จะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามาเรียนที่นี่อย่าหวังว่ามาเรียนแล้วเอาดีกรีมาเรียนแล้วเอาให้มาเรียนที่นี่เพื่อเอาดีกรีออกจากตัวจะได้เป็นแบบมนุษย์อิสระอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นประโยคที่ดีมากประมาณนั้นมีobservation อื่นๆไหมครับจากเด็กๆน้องๆที่ฟังอยู่รู้สึกว่าจากการที่เรามาฟังตรงนี้รู้สึกว่าการคือวิทยาศาสตร์มันเหมือนแบบเป็นแบบความรู้ที่แบบไม่ได้แบบแอดวานซ์แต่ว่ามันคือแบบความรู้ที่ถ้าเกิดสมมติพูดในการใช้งานมันคือแบบความรู้แบบพื้นฐานอย่างเช่นเราดูว่าเราใส่เกลือลงไปในน้ำแล้วมันจะนำไฟฟ้าได้แต่อันเนี้ยคือ Media Lab คือมันคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถเอาความรู้พื้นฐานเนี้ยไปเป็นเครื่องมือแบบการต่อยอดแต่พวกเนี้ยอย่างโปรเจกต์อะไรในอวกาศเนี้ย
มันก็เกิดจากความการที่เราแบบพวกตั้งคำถามใช่ไหม อย่างเรื่องของพระพุทธเจ้าพวกนี้แล้วเราก็จะเอาพอเราได้คำถามปุ๊บแล้วเราก็จะไปดูว่าเราจะมีความรู้อะไรที่เราจะเอาไปใช้ได้บ้างแล้วจากนั้นเราก็สามารถเอาความรู้ไปสร้างสิ่งที่เราตั้งคำถามเอาไว้หรือไม่ก็ถ้าสมมติเราไม่ได้มีความรู้หรือมนุษย์ยังไม่รู้ในด้านนั้นอ่ะเราก็สามารถเราจะไปแบบเซิร์ชหาความรู้สมมติว่าเราจะรู้ว่าแบคทีเรียชนิดหนึ่งสามารถให้สารสีขาวมาได้ตอนแรกตอนที่เราค้นพบเลยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรามีคำถามว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มีแบบสารสีขาวพวกนี้ออกมาแล้วเราก็ไปไล่ดูว่าเอ้ยเรามีความรู้เกี่ยวกับแบคทีเรียที่มันให้สารสีขาวออกมาแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ประมาณเนี้ยอืมเข้าใจก็คือว่ายูก็จะมีแบบคล้ายๆกับเป็น library of possibility อยู่ถ้าอยู่แบบว่าเก็บอะไรที่มันเป็น basic research ไปเรื่อยๆยูก็จะมีของเล่นที่จะหยิบออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้อยู่ประมาณนั้นน่ะครับขอบคุณครับเยี่ยมมีใครว่าไงไหมครับคือเรารู้สึกว่าแบบชอบที่พี่ยกตัวอย่างมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วคำถามที่รู้สึกในใจตลอดเลยว่าทำไมไทยมันถึงเกิดไม่ได้เหมือนกับในความรู้สึกของเราคือเรารู้สึกว่าเหมือนนึกถึงตอนเด็กที่เราจอยกับวิทยาศาสตร์อะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยความสงสัยอะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราถึงเริ่มศึกษาเราถึงแบบพยายามจะสร้างอะไรสักอย่างแต่เหมือนพอเราโตขึ้นปุ๊บเรารู้สึกว่าปัญหาคือมันไม่เหลือพื้นที่ให้เราไปคิดตรงนั้นเพราะอย่างที่คล้ายๆกับที่พี่บอกคือเราจะต้องรู้ทุกอย่างแบบเยอะมากๆจนแบบมันอัดมากลายเป็นกากที่คนเคี้ยวแล้วคายมาให้เราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบคือไม่รู้สึกหนึ่งที่รู้สึกคือรู้สึกว่าชีวิตมันหายไปอ่ะแบบเหมือนเรารู้สึกว่าแบบเวลาเราทำหรือว่าเหมือนกับเรารู้สึกว่าที่เราเห็นแบบอย่างท่าทั้งหมดที่เราตัวอย่างเราเห็นชีวิตอยู่ในนั้นนะเรารู้สึกว่ามันเห็นความสงสัยเราเห็นแบบตัวตนของใครสักคนลงไปอ่ะแต่แบบพออยู่ในไทยเนี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาตลอดคือเขาไม่อนุญาตให้เราใส่ความเป็นตัวเองลงไปในนั้นเพราะว่ามันจะไม่ทันกับเชฟที่ไทยพยายามจะเชฟให้เราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นส่งผลต่อตอนมหาลัยด้วยเหมือนกับคือเรานั่งคิดตรงที่พี่บอกว่าเหมือนกับอย่างเขาก็จะมีคุกกี้ทาวเวอร์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบ เราจะได้แบบพูดคุยกัน ซึ่งของหนูมหาลัยหนูของหนูอยู่จุฬาแล้วแบบจริงๆแล้วอ่ะหลายเซสชันที่แบบชมรมที่แบบอยู่อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะสร้างเซสชันแบบนั้นเหมือนกันอ่ะ แต่เราเจอปัญหาก็คือมันไม่มีคนเริ่มคอนเวอร์เซชันอ่ะเหมือนเราแบบเหมือนไม่รู้สิหนูรู้สึกว่าเราไม่เห็นชีวิตในนั้นอะเราก็เลยแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะแบบเริ่มจะคุยอะไรกับคนที่แบบเราไม่รู้จักหรือหลายคนก็คือรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ต้องแข่งเราทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดอะ มันก็เลยแบบไม่สามารถคิดอะไรออกไปจากตรงนั้นได้เพราะเราแบบใช่เหมือนกับเรามุ่งที่จะแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดออกมาให้ได้นะตรงนั้น มันไม่มีรีแลกเซชันมันไม่มีการแบบสร้างเฟรนด์ชิพมันไม่มีแบบคุยกันขำๆมันเข้าใจก็เลยแบบหนูรู้สึกว่าชอบที่เห็นเองว่าที่เราเราชื่ออะไรนะครับโทษทีจ้าจ้าค่ะจ้าจ้าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าจ้าเยี่ยมเยี่ยมโอเคโอเคพี่ก็คิดว่าทอล์กนี้มันก็คงจะประมาณนี้เนาะคือตอนที่พี่ป่วยให้โจทย์มาว่าแบบเรื่อง scientific communication พี่ก็คิดว่าคลาสนี้มันก็น่าสนใจก็อยากรู้ว่าแบบมีคนแบบไหนมาแล้วก็ดีใจที่ได้มาแบบมาพูดมาจริงๆนี่มันคือแบบตีห้าของพี่แล้วซึ่งตอนนี้ก็มันซึ่งก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเพราะพวกนี้มันก็ยังหยุดอยู่เพราะมันโควิด19อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่ก็ดีใจมากที่ได้แบบมาแชร์ให้ฟังแล้วก็พอพูดถึงคำว่า science communication อันแรกที่พี่ป่วยพูดครั้งเนี้ยคำถามนึงที่ถามเนี้ยก็คือแบบมันเป็น science version ไหนมันเป็น science version แบบสสวทหรอเราจะสื่อสาร science แบบสสวทหรอเราจะสายสื่อสาร science แบบตอนพี่ version เด็กพี่แบบว่าไดโนวิทยาศาสตร์แปลว่าไดโนเสาร์กับโดเรมอนเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบเป็น community แบบ JCP media เราจะสื่อสาร process ของการ discovery หรือเราจะสื่อสาร outcome ที่แบบมัน success ออกไปแล้วหรือเราจะสื่อสาร achievement ว่าโอ้คนที่ทำวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเดินทางไปนั่นนู่นนี่นั่นหรือเราจะสื่อสารไอ้ความตื่นเต้นแบบ sci-fi ที่บอกโอ้มีมนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกเราจะต้องแบบคิดเทคโนโลยีไปสู้กับต่างดาว
หรือเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านว่าเออเวลาที่เราเศร้าเนี่ยอะไรที่มันวิทยาศาสตร์มันช่วยไม่ได้เราไปพึ่งศาสนาได้ไหมเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์ในมุมนี้ได้หรือเปล่าเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์ในการเป็นทูในการแสดงออกถึงความคิดถึงชีวิตถึงศิลปะได้ไหมเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบที่มันเข้าสู่แบบแมสแบบโซเชียลมีเดียทำเพจแบบคนไลค์เยอะๆเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านป๊อปปูล่าคัลเจอร์อย่างฮอร์โมนโมเลกุลวาวุ่นเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าโอ้เป็นอนาคตเป็นแบบอินเวนชั่นใหม่ๆเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบที่แบบว่าขายฝันแบบว่าเออมีสไตล์ไฟอาจจะไม่ได้มีอินเวนชั่นแต่ว่ามีวิชั่นที่มันน่าสนใจเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าเป็นแอสเปอเรชั่นเป็นอินสปิเรชั่นให้คนแบบว่าเออโทนี่สตาร์ก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าเขาก็กลายเป็นซิมโบลของ MIT ที่ทำให้แบบเด็กอยากเข้า MIT อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราจะสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบที่มันเพอร์ซันอลที่สุดแบบทีตอนเด็กๆก็คือแบบเต็มไปด้วย curiosity เหมือนที่เมื่อกี้จ้าจ้าบอกอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายพี่ว่าการสื่อสารวิทยาศาสตร์มันจะออเทนติกแล้วมันจะจริงที่สุดก็ต่อเมื่อมันมาจากยูก็คือมันมาจากคุณเองอ่ะพี่ว่าแต่ละคนมันเลือกที่จะเป็นทั้งคนคิดเป็นทั้งคนทำเป็นทั้งคนสร้างเป็นทั้งคนเล่าเรื่องเป็นทั้งวิศวกรเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งนักดีไซเนอร์เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์เป็นได้ทุกอย่างอ่ะครับพี่ว่าคนหนึ่งคนมันมี possibility ได้หลายแบบเราอาจจะแต่ละวันเราจะหมวกคนละใบแต่พี่ว่าถ้าคนมันเปิด possibility ให้ตัวเองนะมันสามารถจะแบบว่า go beyond จากคำว่า scientific communication ไปสู่ scientific imagination หรือว่า scientific invention แบบใหม่ๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับyou know พี่กลับมาที่ภาพนี้ซึ่งเหมือนเมื่อกี้เราตั้งคำถามว่าเออมันคือความงมงายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกลับมามองภาพนี้สำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนหลายๆอย่างที่เมื่อกี้พี่ไก่เฉลยว่ามันเป็นภาพที่มันเซตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นแบบถึงโซซายตี้ถึงคนใช่ไหมว่ามีคนมันมีอินเทอร์แอคกันมันมีคอมมูนิตี้มันมีความฮิปแบบที่พี่ไก่พูดมันมีเรื่องของ privilege ว่าเอ้ยคนแบบไหนที่มันอยู่ในเซตติ้งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีว่าเอ้ยเทคโนโลยีมันถูกเอากลับเข้ามาเพื่อทำหน้าที่อะไรมันมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีนั้นมันมีเรื่องของอดีตของคนที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบมี wisdom ของชุมชนมันมีคนที่แบบว่าอาจจะเด็กกว่าเป็นเรื่องของอนาคตมันมีหลายๆอย่างที่มันปนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นคำถามแรก3คำถามแรกที่ถามว่าเอ้ยอันนี้วิทยาศาสตร์จริงอันนี้วิทยาศาสตร์เทียมเอ้ยทำไมโลโก้มันได้ไหมทำไมอนาคตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยพี่คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยอะไรต่างๆในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนแบบที่ภูมิบอกมันไม่ได้โรแมนติไซซ์ว่าแบบขาวดำชัดเจนไม่ชัดเจนมันมีชีวิตมันมีความเป็นมนุษย์มันมีสตอรี่มันมีความเจ็บปวดมันมีความโรแมนติกมันมีความอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นซึ่งพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันคือเอเซนส์ของ scientific exploration พี่ว่ามันคือสิ่งที่ทำให้วิทยาศาสตร์มันยังมีชีวิตอยู่เพราะว่ามาคนมันไม่ได้ไปหาวิทยาศาสตร์ด้วยความเจ็บปวดแต่ว่ามันไปด้วยความหวังมันไปด้วยความอะไรบางอย่างที่พี่ว่าเนี่ยมันคือเอเซนส์ของ scientific communication แล้วพี่ว่าจะทำแบบนี้ได้มันจะต้องคล้ายๆกับมอง beyond แค่ art science design engineering มองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็น part of the circle อันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ก็อยากจะจบท้องนี้ด้วย quote อันนึงที่เป็น favorite ของพี่จากLeonardo da Vinci ก็คือบอกว่าเนี่ยเราจะ develop complete mind ได้ก็ต่อเมื่อเรา study science of art วิทยาศาสตร์ในศิลปะแล้วก็ study science แล้วก็ study art of science ก็คือศิลปะในวิทยาศาสตร์แล้วพอเราเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยมัน connect กันมันเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นนะเราก็จะแบบว่ามี complete mind complete หรือว่าอย่างน้อยก็มุมมองที่มันกว้างขึ้นต่อโลกของเราอะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณที่มาฟังพี่พูดยาวๆครับประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับมันมากเลยพี่ทัศน์อย่าโอเคดูโอเคมีคำถามอะไรไหมครับมีครับน้องๆมีคำถามอะไรไหมครับทุกคนใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้เลยนะครับเอาคำถามพี่ป่วยก่อนนะครับคำถามผมละครับใช่คือจริงๆมีก๊อตมีรีเซคชั่นมีคอมเมนต์อะไรไหมครับผมว่าพี่พูดดีแล้วนะเออแต่ว่าผมโควิดบอทไม่เห็นแบบอะไรนะไข่มุกในอวกาศเรื่องอื่นก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตพี่ป่วยนี้เราแค่นี้พี่ก็หมดแรงแล้วนั่นน่ะพี่ยังไม่ได้พูดพี่ยังไม่ได้พูดถึงงานปัจจุบันที่ทำที่ MIT Media Lab เลยซึ่งอันนั้นก็ได้อีก2ชั่วโมงครับครับยังคนส่งชานมไข่มุกไปอวกาศยังอันนี้ต้องถามต้องถามพี่เฮนรี่ต้องถามแกงพี่กอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีแค่ทำนมไข่มุกเรามีเพลงพี่ตูนไปอวกาศด้วยนะครับอยู่ใน DNA Storage อันนี้ถามพี่ไก่ได้อยู่ตอนนี้เลยได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
มีคำถามครับผมอ๋อเชิญครับคือแบบพี่คิดว่าหลังจากแบบพี่จบจาก MIT หรือแบบเคลียร์อะไรพวกนี้แล้วพี่จะกลับมาพัฒนาอะไรในประเทศไทยไหมเว้ยแบบด้านการศึกษาเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าอย่างโรงเรียนผมมันก็น่าจะมีข่าวหลุดไปบ้างคือโรงเรียนผมกำลังเหมือนจะทำดาวเทียมส่งไปต่างส่งไปอวกาศเนี่ยครับก็ผมก็อยู่ในโปรเจกต์ด้วยแล้วก็ทำมาสักพักนึงแต่ผมก็คือผมว่าช่วงเริ่มต้นของโปรเจกต์มันไม่ค่อยโอเคด้วยความที่แบบอาจารย์ที่มาคุมโปรเจกต์เขาค่อนข้างจะแบบคอนเซอร์เวทีฟมากแบบว่าอ๋ออันนั้นหรอไม่ได้หรอกน่าจะยากไปนะพวกเธอยังแค่นี้เองทำได้หรออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำแบบเป็นแค่ NDPI ง่ายๆตัวหนึ่งส่งกล้องขึ้นไปแล้วก็แบบว่าแค่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาประมวลที่กาวครับซึ่งมันผมว่ามันไม่มันเลยก็เลยแบบคิดว่ามันมีพี่คิดว่าพี่อยากกลับมาทำอะไรที่แบบมัน make change ตรงนี้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากกลับไปที่พี่ไก่เมื่อกี้คำว่าประโยคเมื่อกี้คำว่ากลับเนี่ยคือพี่ว่าคำว่ากลับเนี่ยมันไม่ใช่ประโยคมันอาจจะไม่ใช่คำที่ดีเท่าไหร่พี่คิดว่าพี่กลับไปกลับมาเพราะว่าพี่คิดว่าสำคัญที่สุดคือแบบสมมติกลับไปเนี่ยเราก็จะ disconnect จาก MIT เราก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใช่ไหมพี่ว่าสำคัญสุดก็คือเราเป็นตัวเชื่อมพี่คิดว่าพี่ต้องจะอยู่แบบที่ MIT เป็นคนกวาดพื้นกวาดขยะอะไรเงี้ยต่อถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้อยู่ต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเป็น bridge ที่จะเอางานจากที่เหมือนตอนนี้เราก็ collaborate กับคนที่ไทยตลอดเราก็เป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่าทำงานกับคนไทยมันก็จะมี flavor บางอย่างที่คนที่แบบว่าอเมริกาก็จะไม่มีอะไรเงี้ยดังนั้นพี่คิดว่าเราควรจะแบบมองตัวเอง beyond geographical boundary ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ collaborate กันได้เราอยู่ที่ไหนเราก็เอาไอเดียแบบมาเขาเรียกว่าอะไรมาปนกันได้อะไรเงี้ยก็คงจะประมาณนั้นนะถ้าถามว่ากลับไหมก็คิดว่าแม้จะอยู่ที่นี่ก็คอนทริบิวต์กลับไปที่ไทยตลอดเหมือนที่ป่วยพูดถึงโควิดบอทก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทำกับแก๊งฟรีแลบที่แบบว่าเป็นแชทบอทที่ใช้พรีสกรีนคนป่วยคนเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ใช้แบบว่าเป็นแบบเป็นหลักหมื่นหลักแสนคนใช้ที่ทั่วโลกเวอร์ไวด์มากกว่า50ประเทศอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นคอนทริบิวชั่นที่เราต้องทำอยู่ตลอดกลับมาที่เรื่องอวกาศจริงๆงานอวกาศเนี่ยมันมีความซับซ้อนหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันประโยคของ NASA เขาจะพูดเสมอว่าเนี่ยถ้าอยู่ทำภารกิจที่มันซับซ้อนมากแต่อยู่เฟลเนี่ยหลายๆครั้งคนมันจะรู้สึกว่าแบบคนมันไม่อยากทำต่อมันแบบว่า they forget to fly they forget ที่แบบ look up to sky เพราะว่ามันเฟลอ่ะหลายๆครั้งเนี่ยงานอวกาศอันแรกเนี่ยเราอาจจะทำให้มัน simple ที่สุดก่อนเพื่อจะ test ว่าเอ้ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราจะไม่รู้แม้แต่อะไรที่ง่ายที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะมีความซับซ้อนบางอย่างที่เรายังไม่รู้นะแล้วบางทีเราเริ่มจากอะไรที่มันง่ายค่อยๆ ยากขึ้นเรื่องนี้เราว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันปกติโดยเฉพาะงานอวกาศที่แบบเทสหนึ่งครั้งมันคอสมูลค่ามหาศาลอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติแม้แต่ที่ MIT เองแบบเวลาพี่ทำโปรเจกต์อวกาศเนี่ยทีมก็จะบอกว่าโอเค what is the แบบ easy ที่แบบง่ายที่สุดเอาอันที่ง่ายที่สุดให้ make sure มันทำงานก่อนแล้วอยู่ค่อย add แบบอะไรที่มันซับซ้อนเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยมันก็เรื่องปกติไม่ต้องกลับมามีคำถามค่ะโอเคเชิญค่ะคืออยากรู้ว่าอาร์ตกับแฟนเนี่ยที่มารวมกันนะคะมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ที่ไทยได้ไหมอ่ะมันก็เกิดอยากให้มันเกิดขึ้นมาที่มันก็เกิดขึ้นอยู่อ่ะเหมือนเมื่อกี้โปรเจกต์ที่บอกว่ามีทำไข่มุกอวกาศนี่ก็เป็นแก๊งที่เฮนรี่ก็เป็นศิลปินใช่ไหมเขาก็มาเยี่ยมพี่ที่ Media Lab แล้วก็เขาก็ทำงานกับแก๊ง SpaceSap ที่ไทยที่แบบว่าทำงานอวกาศเขาก็พูดถึงว่าเราจะเอาไข่มุกเนี่ยที่มันเป็นตัวแทนของทั้ง Southeast Asia เป็นตัวแทนของทั้งกระบวนการแบบ Nature อะไรต่างๆเนี่ยไปผลิตในอวกาศได้หรือเปล่ามันเป็นงานที่มันมี require ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะมากก็คือว่าวิทยาศาสตร์ก็คือว่าอยู่ต้องมิมิกกระบวนการผลิตไข่มุกใช่มั้ยผ่านสารเคมีซึ่งนี่พี่ป่วยอยู่ในทีมด้วยพี่ป่วยอธิบายได้อ่ะครับพี่ป่วยคือจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นทุกที่แหละครับทั้งในไทยก็ทำเยอะอย่าง Freak Lab จริงๆก็ทำเยอะซึ่งก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยตรงนี้เยอะพอสมควรก็คือป่วยนะเป็นหัวแรงจริงๆนอกจากกลุ่ม Freak Lab มันก็จะมีกลุ่มที่พยายามจะทำออกมาเยอะแยะเหมือนกันคือแต่ว่าการคุยกันที่บอกส่วนใหญ่มันเป็น formal collaboration มันจะมีกลุ่มที่บ้าพอจะมาคุยกันโดยที่ไม่มีเอกสารส่งไปส่งมาอะไรเงี้ยอยู่ไม่กี่กลุ่มหรอกเพราะนั่นก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปตายกันตอนส่งเอกสารนั่นแหละพอมาทำดึกข้อความนั่นแหละแล้วท้ายสุดก็เละเพราะฉะนั้นก็คือกลุ่มที่ยังน่าจะยังเหลืออยู่ก็จะมีบ้างครับแต่ว่าก็งานส่วนใหญ่คือต้องเข้าใจว่าตอนนี้งานทาง
อาร์ตเนี่ยมีเยอะมากเพียงแต่อาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์เหมือนขนาดแบบไปอวกาศมันที่พีพีพยายามจะทำจริงๆก็คืออย่างทีมไข่มุกอวกาศอันนี้มันมีตั้งแต่ SIIT ใช่ป่ะมีสุรนารีมีมหิดลมีหลายที่มากที่เข้ามาร่วมมีมจท.มีอะไรเงี้ยมันจริงๆก็คือมันอะไรนะครับมันไม่ง่ายโปรเจกต์มันซับซ้อนเหมือนกันนะครับมันไม่ง่ายครับมีซิงโครตอนมีอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างมันต้องมาช่วยๆกันแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันต้องมีคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีและรวมพวกกลุ่มคนที่พอจะเข้ามาช่วยได้และยินดีเข้ามาช่วยเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าเดินไปเคาะประตูเขาแล้วเขาจะยินดีเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมอยู่ต้องมี credibility อยู่ต้องสามารถจะ convince ให้คนแบบเอ้ยแบบอยู่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมี strategy แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าพี่คิดว่าแบบอันหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็น artist กับ scientist บางทีเขาจะแบบพูดกันคนละภาษาหรือจะมี ego บางอย่างอยู่อย่างเงี้ยพี่ว่าคนกลางเนี่ยต้องสามารถจะไกล่เกลี่ยคุยได้รู้เรื่องทั้งสองภาษาแล้วทำให้เขาแบบว่าเปิดอกคุยกันได้ซึ่งอันนี้มันจะไม่เกิดขึ้น formal มันจะต้องแบบไปเกิดขึ้นตอนแบบที่โรงเรียนตอนตีสามอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดขึ้นได้อะไรนะครับหรือว่ามันจะเกิดขึ้นครับครับจริงๆ point นี้เป็น point ที่ดีครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์จริงๆเราไม่อยากจะคุยกับสื่อเยอะมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมองว่าสื่อจะเอาเขาไปบิดนั่นเป็นประเด็นหนึ่งเพราะอย่างล่าสุดในเรื่องโควิดอะไรพวกเนี้ยเขาผมมีอย่างไทย PBS หรือว่าที่อื่นๆติดต่อมาเงี้ยเราคุยกับนักวิทยาศาสตร์หลายคนมากผมขอไม่เอ่ยชื่อละกันประมาณ 4-5 คนทุกคนปฏิเสธหมดบอกเสียเวลาเพราะว่าพูดไปปุ๊บออกมาข้างนอกคือสื่อเอาไปบิดหมดคือไป over simplify จนท้ายสุดก็คืองานเข้ากลับเข้ามาที่ตัวเขาเองเพราะงั้นก็คือแบบไปตัดต่อไปเลยครับแล้วมันเพี้ยนนั่นเขาแล้วสื่อต้องการความชัดเจนในขณะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องการความเซฟแล้วอย่างในมุมของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีความไม่เซฟอยู่มันจะมีคำว่า probably ใช่ไหมมีคำว่า feasibly มีคำว่า perhaps มี maybe อะไรเงี้ยมันจะมีความไม่ชัดเจนอยู่พอสมควรเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะฟันธงได้เพราะเราไม่สามารถที่จะตัดช้อยอื่นออกได้หมดถูกไหมครับถึงแม้ว่ามันจะเหมือนจะใช่แบบนั้นมากน้อยแค่ไหนนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าฟันไม่ใช่หมอแต่ในขณะที่เสืออยากได้แบบฟันเลยคือแบบประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็คือมันก็จะมีตรงเนี้ยครับที่เป็นเส้นบางๆว่าจะทำยังไงให้คุยกันได้เพราะงั้นสำคัญที่สุดก็คือต้อง collaborate แล้วต้องมีความเข้าใจทั้งสองด้านต้องมีคนที่คุยได้ทั้งสองด้านอะไรเงี้ยเหมือนมีคนอยากถามต่อครับเชิญเลยครับครับอ๋อครับผมถามนิดนึงครับในฐานะคนที่ทำงานในอินดัสทรีเราอยากรู้ว่าเราจะเอาวิธีคิดแบบ anti-disciplinary เอาวิธีคิดแบบ experimental ของ MIT Media Lab ครับเราจะไป encourage ให้บริษัทในไทยไม่ว่าจะเป็น startups หรือไม่ว่าจะเป็นแบบ corporates ในไทยเขาเอา process หรือเอาแบบวิธีการคิดแบบที่ MIT ทำเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างมันคือมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าแม้แต่ MIT เองเนี่ยตอนนี้ Media Lab อันนึงที่น่าสนใจแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่น่าจะ discuss หน่อยก็คือว่า Media Lab เนี่ยมี funding model ที่ประหลาดกว่าตึกหรือว่าสถาบันอื่นๆใน MIT ก็คือ Media Lab เนี่ยเนื่องจากตอนแรกๆเป็นแบบไม่ได้ง้อมหาลัยมากเขาไป raise funding ขึ้นมาเองทั้งตึกทั้งเงินเดือนคนอะไรต่างๆนะมันเกิดมาจากส่วนนึงเนี่ยเกิดมาจากเขาเรียกว่า members company ก็คือ company ที่เอาเงินมาลงให้ Media Lab ปีละล้านเหรียญโดยที่ไม่ได้มีแบบ tangible outcome ว่าเอาเงินไปล้านเหรียญอยู่ต้องผลิตอันนี้หรือว่าอยู่เงินล้านเหรียญอยู่ต้องทำอันนี้แต่ว่าเป็นการเป็น membership เพื่อที่จะเข้ามา get inspiration จาก Media Lab ได้ซึ่งโมเดลนั้นเป็นโมเดลที่ค่อนข้างยูนิคเพราะว่ามันคล้ายๆกับเอาเงินมาลงเพื่อที่จะแบบไปเห็นอนาคตอ่ะมันไม่ได้เป็นเอาเงินมาลงเพื่อ specific project ดังนั้นใน lab มันก็จะ immobilize เงินนี้ไปทำอะไรก็ได้โดยที่มันไม่ได้มี constraint ว่ามันจะต้อง deliver อะไรมันเลยสามารถจะไปทำอะไรที่มันแบบ risky idea ที่แบบเวียดประหลาดได้แต่อันนึงที่มันทำได้ก็คือ credibility เพราะ Media Lab เนี่ยมันมี track record ของ Nicholas Necroponte ซึ่งเขาบอกว่า Nicholas เนี่ยเป็นคนที่แบบเก่งมากแบบเก่งในเชิง technical แล้วก็เก่งในเชิงพูดเขาบอกเนี่ยต่อให้ยูแบบไปอยู่ในทะเลทราย Nicholas ก็จะทำให้ยูเนี่ยซื้อทรายที่เขาหยิบขึ้นมาได้คือเขาสามารถจะขายได้ทุกอย่างแล้วก็แบบคือมันต้องการเพราะว่ามันต้องการคนที่แบบว่าสามารถจะแบบมี verbal ability แบบนั้นที่สามารถจะ convince ให้คนเห็นได้ว่าเอ้ยอะไรที่มันเป็นอนาคตเนี่ยมันเป็น high risk high returnแล้วถ้าดูจาก track record เนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างขึ้นมาคอมพิวเตอร์เมาส์touch screen อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาใน time ที่มันไม่ make sense ในการจะสร้างทั้งนั้นน่ะล่าสุดนี้เราเพิ่งแบบไปสนใจเรื่องของ history of VR virtual reality ที่มันแบบบูมกันเต็มไปหมดเลยเงี้ย VR นี่เกิดขึ้นมาประมาณปีถ้าจะไม่ผิดมัน1970คือตอนนั้นเนี่ยแบบมันไม่มีทางสู้กับ
โรงละครแน่เพราะ VR เวอร์ชันแรกนี่คือขาวดำมันไม่เวอร์ชวลเลยมันไม่มีความเป็นเรียลลิตี้เลยแต่มันเป็นตัวต้นแบบอันแรกที่ทำให้คนเห็นว่าเอ้ยมันมี possibility ที่อยู่จะเอาอะไรสักอย่างมาปิดตาอยู่แล้วก็อยู่ก็จะ transport ไปอีกโลกนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเราว่าคนที่จะทำอะไรแบบนี้ได้มันต้องเห็นภาพระดับนึงอะไรเงี้ยแต่มีเดลับก็มีโมเดลที่ successful ก็คือว่าแต่ละในตลอดที่มาเนี่ยก็จะมี members company อยู่ประมาณแบบ90ถึง100บริษัทที่บอกเป็น member ของ Media Lab อะไรเงี้ยซึ่งบริษัทพวกนี้คือ range ตั้งแต่แบบBenz ไปจนถึงแบบNASA ไปจนถึงแบบ IDEO ไปจนถึงแบบบริษัทแบบ Ferrero Chocolate Estee Lauder เครื่องสำอาง Lego อันนี้ก็ obvious Apple Microsoft Google อะไรพวกเนี้ยหรือว่าแบบบริษัทประหลาดๆอย่างเมื่อก่อน SCG ก็เคยเป็น member ของ Media Labก่อนที่โปรเฟสเซอร์ที่ทำเรื่อง education จะตายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นเมมเบอร์ของ Media Lab ก็มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่คำถามว่า practice กับ experimentation เนี่ยไม่รู้พี่ว่าพี่ไก่ก็น่าจะตอบได้เพราะพี่ว่าพี่ไก่ก็เป็นคนที่ทำ experimentation เยอะพอสมควรทำยังไงที่ culture ของเราจะ accept experimentation ได้มากขึ้นครับพี่ไก่ผมตอบจากการพูดคุยกับพ่อแม่ผมดีกว่าคือพ่อแม่ผมเนี่ยเหมือนเป็นอาจารย์ที่เขาเรียกว่าไงคือคุณแม่เนี่ยเคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาที่มสบส่วนคุณพ่อเนี่ยก็คือเหมือนเป็นครูถ้าสมมติว่ามีการคัดเลือกครูดีเด่นในประเทศเนี่ยคนที่จะไปคัดเลือกคือพ่อแม่ผมอะหมายถึงว่าไม่ได้ถูกเลือกนะแต่ว่าเป็นกรรมการที่ไปเลือกอะคือเหมือนเป็นนักการศึกษาของวงการการศึกษาอีกทีนึง wow. วันนี้ผมก็ไปนั่งคุยกับแม่ว่าแม่เนี่ยจะทำไงให้วงการการศึกษาบ้านเรามันเปลี่ยนวะเพราะว่าเราก็เห็นตัวอย่างมากมายเราเห็นอะไรฟินแลนด์ญี่ปุ่นตัวอย่างในสื่อเยอะไปหมดอะไรเงี้ยทำไมการศึกษาไทยมันไม่ขยับหรือเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนรูปร่างสักทีอะไรเงี้ยในภาพใหญ่เนาะแม่ก็บอกว่าจริงๆมันตัวอย่างมีเยอะแหละแต่ว่ามันไม่มีใครกล้าขยับตัวก่อนเพราะไม่มีใครกล้ารับความเสี่ยงถูกไหมฮะคือโรงเรียนก็ไม่กล้าจะเปลี่ยนเพราะเดี๋ยวมันไม่ตรงกับการสอบวัดระดับในภาพใหญ่ของประเทศถูกไหมฮะภาพไอ้ส่วนกลางก็ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็เป็นลูกโซ่งัดกันอยู่อย่างเงี้ยทีเนี้ยแม่ก็ให้คำตอบว่าการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงมันคือการต้องทำตัวอย่างแหละสุดท้ายแล้วมันต้องการโปรโตไทป์ไม่ว่าจะในมิติไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นในวงการภาพยนตร์ที่ผมทำงานอยู่อย่างเงี้ยหนังทางเลือกหรือหนังแนวใหม่มันก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีตัวอย่างที่ success case ที่เกิดขึ้นมันคือการ experiment อย่างที่พี่ๆบอกนะฮะสุดท้ายแล้วที่น้องถามว่าจะทำให้มันเกิดการ collaborate ระหว่าง science กับ art ในบ้านเราได้ยังไงมันก็คือต้อง encourage ให้มีคนทำให้มันเกิดขึ้นเป็นงานที่ต้านแรงโน้มถ่วงหรือว่าเจอแรงเสียดทานแล้วสุดท้ายเมื่อคนเห็นว่าผลลัพธ์มัน success มีการถ่ายทอด process ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมสุดท้ายมันก็จะสื่อสารไปสู่คนวงกว้างแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าการ breakthrough ในประวัติศาสตร์มนุษย์มันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะในวงการศิลปะหรือว่าวงการเทคโนโลยีใดๆก็ตามก็เป็นเช่นนั้นแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญของคลาสเนี้ยเพราะว่าน้องๆทุกคนก็เป็นนักเรียนที่เมื่อได้รับรู้สิ่งนี้แล้วฮะก็จะได้มีแรงแล้วก็วิชั่นในการทำสิ่งที่ต่อไปในอนาคตคิดว่าเป็นโอกาสดีมากที่พีพีมาแพร่เชื้อที่นี่นะฮะมาแพร่โควิดมาแพร่โควิดมันเป็นแบบนั้นแหละภาพใหญ่เขาไม่ขยับก่อนเราหรอกครับครับเห็นด้วยแล้วจริงๆมันทำให้นึกถึงโค้ดของเออร์ซูล่าเลเกนที่เป็นนักเขียนไซไฟเขาบอกว่าrevolution เนี่ยมันจะเกิดในกลุ่มคนที่มัน the most disturb อ่ะมันก็จะเกิด revolution ขึ้นก่อนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นโอเคพี่ป่วยมี wrapping นะครับจริงๆก็คือผมว่าวันนี้ PP cover ได้ค่อนข้างแบบว่าชัดเจนแล้วก็ดีเลิศมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมฟังด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เซสชันนี้ active มากๆน้องๆในห้องผมไม่ยอม participant เลยขอขอบคุณ exclusive guest อย่างเช่นพี่ไก่ขอบคุณพี่ไก่ด้วยครับพอแล้วครับก็คุณภูมิแล้วก็เดอะแก๊งด้วยครับแล้วก็นัดนนมาไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกัน
ใช่ใช่เซิร์ฟเวอร์ล่มอยู่ครับครับก็ขอบคุณประมาณนี้มีอะไรก็ติดต่อกันมาได้ก็เขาบอกว่า Dreamer ต้อง stick together ก็ถ้าเกิดน้องๆสนใจที่อยากจะแอด PP หรือทีมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาเหล่านี้สามารถทำได้ไหมฮะแอดได้ผมว่าจะ accept หรือเปล่านี่ให้เบอร์ติดต่อสิน้องพี่ๆอ๋อแอดได้ผมว่าจะ accept หรือเปล่านี่แล้วเนี่ยจะแบบ accept แล้วก็ block ไว้ที่หลังได้มีคนที่เขาแบบสนใจว่าพี่ๆเคย give TED Talk ด้วยเขาสงสัยว่าตอนที่ไป give เนี่ยมีความรู้สึกไงบ้างตอนไป give TED Talk มีความรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่าเออก็มาก็เจ๋งดีก็รู้สึกว่าเออเราก็กีฟเทสพร้อมเหมือนกันเนาะอ๋อแต่ว่าก็ตอนขึ้นเวทีก็แบบว่าก็กังวลเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะถูกเรคคอร์ดไว้อะไรแล้วก็แล้วก็อันนึงก็คือว่ารู้สึกว่าแบบเออพอมันก็เหมือนแบบเป็นเช็คลิสต์อันนึงว่าแบบสมมติว่าคนที่แบบอยู่ในเซอร์เคิลเนี่ยมันก็จะแบบมีเช็คลิสต์ว่าโอเคอยู่ต้องแบบขึ้นโคเวอร์ของแบบ Fast Company อยู่ต้องแบบไปกีฟเทสพร้อมอยู่ต้องมีเปเปอร์ลงใน Nature อยู่ต้องมีงานแสดงที่ MoMA อะไรเงี้ยคนในมีเดียแล้วเขาก็จะมีเซ็กลิสต์ว่าอยู่จะต้องแอคคอมพลิชอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกอันนึงที่แบบมาแต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็ได้แชร์ความคิดหลายๆครั้งอ่ะพี่ป่วยตอนนี้ก็เป็นอีกอันนึงการที่มาพูดวันเนี้ยก็ทำให้กลับไปรื้อของเก่าๆเหมือนเจสซี่ที่มีเดียนี่ก็ไม่ได้พูดถึงมาแบบเป็นหลาย 5-6 ปีแล้วหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบทำไว้ตอนเด็กๆก็ไม่เคยได้กลับไปรื้อพอได้กลับมาพูดทีนึงมันก็ทำให้กลับไปแบบมองอดีตแล้วก็พยายามจะ conceptualize ตัวเองเหมือนกันว่าตัวเราทำอะไรไปเราเรียนรู้อะไรจากอดีตอะไรเงี้ยพี่ป่วยครับแล้วก็เห็นทุกที่ตัวเอง fail ไปเยอะๆก็เห็นเหมือนกันก็รู้สึกมันก็เป็นแบบบทเรียนว่าเออตอนนั้นเรา fail เราก็ผ่านมาได้เดี๋ยวเราก็ fail อีกแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะผ่านได้อีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะ fail อีกอะไรเงี้ยครับก็น่าจะประมาณนั้นก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจครับก็คือสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือถ้าทำงานในสายนี้ต้องไม่กลัวที่จะเฟลจริงๆสายไหนก็ตามแต่ต้องไม่กลัวที่จะเฟลถ้าคุณกลัวที่จะเฟลก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรมันเป็นฟรอนเทียร์ได้ก็เป็นการฝากปิดท้ายไว้ที่น่าสนใจมากยังไงขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับน้องพีพีและเดอะแก๊งแล้วก็น้องๆทุกคนคิดว่าคงได้อะไรกันพอสมควรโอเคครับวันนี้ก็อย่าลืมส่งวิดีโอตอนต้นมาด้วยเพราะพี่อัดไว้แค่หลังพักตอนหลังตอนต้นได้ครับได้ครับติดด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ